ดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตามที่นัดตามที่สัญญากันไว้นะคะสำหรับ2พาร์เนลที่เหลือในช่วงบ่ายค่ะกับงาน d i r เลกท a l ก2,566นะคะบนทางแพ่งของการเปลี่ยนผ่านนะคะคุณผู้ชมซึ่งอีก2พาร์เนลที่เหลือค่ะจะเป็นพาร์เนลจากสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและสาขาวิชาการเมืองการปกครองนะคะจะ เปิดพารนลที่สองของวันนี้ด้วยสาขาวิชาบริหารรัฐกิจก่อนกับสองหัวข้อสำคัญทั้งเรื่องการจัดการศึกษาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชนคนไทยแน่นอนค่ะบนโจทย์ที่เรากำลังพผยเชิญความเหลื่อมล้ำการศึกษาเป็นโจทย์หนึ่งนะคะรวมไปถึงเรื่องน้าด้วยเป็นต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมและอยู่ในชีวิตประจาวันของเราทุกคนค่ะสาหรับในหัวข้อนะคะจะแบ่งเป็นสองหัวข้อ หัวข้อแรกจะเป็นเรื่องการบริหารงานเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจะวิเคราะห์เครือข่ายระดับจังหวัดนะคะคําว่าเครือข่ายระดับจังหวัดเนี่ยเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านเป็นภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาที่ทํางานในการหนุนเสรมิมกระจายอํานาจทางการศึกษาแล้วก็ป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อจะป้องกันความเหลื่อมล้านะคะแต่ว่าวันนี้งานวิจัยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังถึงโอกาสค่ะม,มีตัวแสดงเยอะไปหมดนะคะสำหรับเครือข่ายจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ระ ดับจังหวัดแต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์ชายชัยชิดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ อีกหนึ่งหัวข้อค่ะในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจก็คือหัวข้อการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยโจทย์ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่จะเล่าถึงข้อค้นพบทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอาจจะมีข้อค้นพบในเชิงโครงสร้างด้วยต้องมีการปรับอย่างไรมีโอกาสมีอุปสรรคอย่างไรกันบ้างเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําส่งผลประโยชน์ต่อเราในฐานะผู้ใช้น้ํานะคะทั้งสองหัวข้อนี้ค่ะเรา จะได้รับเกียรติจากอาจารย์เหมียวนะคะรองศาสตราจารย์ดรสุนิสาช่อแก้วจะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะดังนั้นขออนุญาตเรียนเชิญทีละท่านเลยนะคะหัวข้อแรกค่ะการจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ดรชัยชัยชิดคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ และสําหรับในหัวข้อการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยนะคะเราจะพบกับอาจารย์ดรนาอิมแลนิคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะและช่วงนี้ขออนุญาตส่งมอบเวทีให้อาจารย์เหลียวนะคะรองคณะบด,ดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะหัวข้อเสวนาตอนบ่ายนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนที่พิธีกรได้บอกไว้ค่ะก็คือ เรื่องของการศึกษากับเรื่องของการจัดการน้านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนํานะคะผู้ร่วมเสวนานะคะหนุ่มล้อสองท่านวันนี้นะคะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงของสาขาบริหาร,รธุรกิจค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์ดรชายชยชิตนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นนะคะท่านหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบการจัดก,การการปกรครองแบบเครือข่ายนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วม การจัดบริการสาธารณะค่ะท่านอาจารย์ดรชายชย,ยชิดค่ะ,ะส่วนอีกท่านนะคะก็คือท่านอาจารย์ดรนาอีมแลนีนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนโยบายการจัดการน้ําและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านยังเชี่ยวชาญเรื่องของกระบวนการและการจัดการการวางแผนในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็การออกแบบนโยบายในเชิงสถาบันนะคะ เหมียวขอแบ่งเซสชันของเราออกเป็นสักสองสาส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นการให้ท่านอาจารย์ได้นําเสนอกรอบนะคะมุมมองที่เราจะมองในประเด็นที่เราจะถกเถียงกันในวันนี้นะคะรอบแรกนะคะรอบที่สองจะเป็นเรื่องของผลการวิเคราะห์การศึกษาที่ท่านอาจารย์ได้ลงไปทําการวิจัยได้ลงพื้นที่นะคะและก็รอบสามจะเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะ รอบแรกเราขอเรียนเชิญอาจารย์ชายค่ะเราอยากทราบว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามิตินะคะเครือข่ายระดับจังหวัดนะคะอาจารย์ชายมีเฟรมเวิร์กในการมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ชายค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มนะครับจากการแนะนำนะครับที่มาที่ไปของโครงการวิจัยนี้นะครับเพราะว่าเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนเนี่ยนะครับจากสำนักง,งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศนะครับจริงๆแล้วงานเนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความพยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือเชิงนโยบายในระดับพื้นที่นะครับในกรณีนี้ก็คือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับเราเรียกว่า r r e Bas e d education นะครับทิศทางของการพยายามที่จะ กระจายอํานาจในเชิงโครงสร้างนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการสร้างกลไกนะครับในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่จะทําให้กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเนี่ยเปลี่ยนรูปไปได้นะครับเราจะเห็นแนวโน้มนะครับหรือทิศทางของความพยายามนะครับของหลายๆหน่วยงานนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการวิจัยนะครับ การพยายามจะสร้างความร่วมมือในเชิงพื้นที่นะครับถ้าดูเร็วๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมานะครับตั้งแต่สมัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวแล้วนะครับเราจะเห็นงานอย่างในช่วงหลังปี50เนี่ยนะครับเป็นต้นมาก็จะเป็นเรื่องของการทําความร่วมมือกับประสรวงมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า area based collaboration นะครับคือการบริหารงานนะครับในเชิงความร่วมมือนะครับในพื้นที่นะครับ กรณีแรกๆก,ก็เป็นเรื่องของการลดความเดือมล้อนนะครับในเรื่องของการลดปัญหาความยากจนนะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะได้เห็นนะครับเช่นสกวนะครับสสคนะครับคือสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนมาสู่การพยายามลงไปสร้างกลไกเชิงเครือข่ายนะครับที่จะนําร่องการปฏิรูปการศึกษาจากพื้นที่ของจังหวัดนะครับเราก็มีพัฒนาการที่สําคัญนะครับ ในเชิงกฎหมายนะเรามีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปี2562นะครับซึ่งเป็นความพยายามอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้การจัดการศึกษานะครับโดยเฉพาะนโยบายการจัดการศึกษาเนี่ยมันตั้งอยู่บนโจทย์ของพื้นที่นะครับที่มีบริบทนะครับที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็จะมีจังหวัด ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมการึกษาเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้คือรูปธรรมนะครับของทิศทางแนวโน้มของการบริหารงานในเชิงพื้นที่ที่มีมานะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับของการส่งเสริมการวิจัยนะครับอย่างเราจะเห็นหน่วยบริหารนะครับจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับที่มาส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่และก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับ แล้วก็กสอนะครับที่งานวิจัยที่ผมได้ร่วมอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางนี้นะครับที่พูดมานี้เพื่อให้ทุกท่านเห็นโอกาสนะครับว่าประเด็นการวิจัยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสในแง่ของทุนนะครับแล้วก็โจทย์เนี่ยนะครับมีอีกเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นวันนี้นะครับความตั้งใจของผมก็คือ เอาตัวอย่างที่เรากําลังทําอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบของการศึกษาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดนะครับนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะครับก็อาจจะได้เห็นว่ากรอบในทางวิชาการทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเมื่อเอามาจับกับปรากฏการ์แล้วมันปรับประยุกต์ยังไงนะครับหรือผู้ที่กําลังจะศึกษาระดับบัณฑิตนะครับศึกษาทําวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นนะครับประเด็นเห็นหัวข้อที่อาจจะต่อยอดและพัฒนาจากโจทย์การวิจัยนี้ได้นะครับ ในการวิจัยนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเป็นแผนงานหนึ่งนะครับในในโครงการในปี65นะครับของกสศนะครับซึ่งมีโจทย์หลักนะครับที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ใน3เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือการพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบายระดับพื้นที่นะครับเรื่องที่2คือการพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับก็คือระบบดูแลนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาต้นแบบจังหวัดปฏิรูปนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับนำร่องและสามารถนําไปขยายผลการเรียนรู้นะครับในจังหวัดต่างๆได้นะครับผมจะขออนุญาตเรียกนะครับตัวแบบนี้หรือว่ากลไกที่เรากําลังศึกษาเนี่ยนะครับว่าเครือข่าย ABE นะครับ ABE คือ Arabes Education นะครับแต่เป็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่มีเป้าหมายโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อดูแลเด็กนะครับกลุ่มที่หลุด จากระบบการศึกษานะครับเสี่ยงที่จะหลุดนะครับแล้วก็เด็กซึ่งาขาดโอกาสด้อยโอกาสนะครับที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วนะครับก็เรื่องสําคัญเลยนะครับที่ต้องการนะครับให้เกิดขึ้นนะครับก็คือทําอย่างไรในจังหวัดนะครับจะมีการ ประสานนะครับบทบาทความร่วมมือนะครับระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับองค์กรธุรกิจและรวมไปถึงภาควิชาการนะครับที่จะพัฒนากลไกที่เราเรียกว่าระบบฐานข้อมูลนะครับเชิงพื้นที่ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงกลุ่มเด็กนะครับด้อยโอกาสยากจนนะครับ 10%ล่างสุดนะครับทั้งเด็กๆที่อยู่นอกระบบนะครับเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษานะครับแล้วก็วัยแรงงานด้วยนะครับเรื่องสําคัญนะครับนอกจากฐานข้อมูลแล้วนะครับก็คือการสร้างความรับรู้ความตระหนักนะครับในเรื่องของสถานการณ์ความเดื่อมล้ําทางการศึกษาซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีบริบทและเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับการค้นพบนะครับ พัฒนข้อมูลนะครับมีหลักฐานนะครับมีสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับจะนําไปสู่การค้นหารูปแบบและนวัตกรรมนะครับของการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับเด็กกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วถ้าการทํางานเนี้ยนะครับสามารถสร้างเครือข่าย ABE ในพื้นที่ได้สําเร็จเนี่ยนะครับก็เชื่อได้ว่าเราจะได้ต้นแบบของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายนะครับและผันแปรนะครับยืดหยุ่นสามารถนําไปปรับใช้นะครับ ในจังหวัดอื่นๆได้นะครับในปีนี้นะครับกรทก็ได้สนับสนุนนะครับโครงการในจังหวัดนําร่องเนี่ยนะครับ12จังหวัดด้วยกันนะครับก็ตามภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับใน12จังหวัดนี้นะครับหน้าที่ของทีมวิจัยนะครับก็คือทีมของพวกเราเนี่ยนะครับก็คือไปศึกษาวิเคราะห์การ เกิดการก่อรูปนะครับการเกาะเกี่ยวกันของภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งในเงื่อนไขประการแรกเลยนะครับโครงการที่กสสเปิดให้ภาคีในพื้นที่เสนอโครงการเข้ามาแล้วก็ได้รับนะครับการพิจารณา12แห่งนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขประการหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีภาคีเครือข่ายร่วมนะครับเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยอย่างน้อย3ภาคส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการนะครับเป็นหน่วยราชการ ส่วนภูมิภาคนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรภาคประชาสังคมแล้วก็รวมถึงหมาหาชนนะครับดังนั้นโครงการแบบนี้ถูกกาหนดตั้งแต่ต้นน้ําแล้วนะครับว่าให้เริ่มต้นจากการมีาภาคีนะครับข้ามภาคส่วนนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันนะครับในส่วนของอ การขับเคลื่อนนะครับการก่อเกิดของเครือข่ายในจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีทีมสนับสนุนนะครับเราเรียกว่าโครงการวิจัยเพื่อหนุนเสริมการทํางานของเครือข่ายในพื้นที่นะครับก็จะมีอยู่3มทีมด้วยกันนะครับทีมที่ผมร่วมทํางานอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ดรวศร์เหลืองประพัฒน์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้วยกระบวนการวิจัยนะครับ สำหรับกรอบนะครับในการทํางานของเรานะครับทีมงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะเอากรอบทางวิชาการนะครับที่เราเรียนอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าท่านสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือกรอบเช่น Network g o v e r n e n c e นะครับคือการวิเคราะห์เรคือข่ายการจัดการสาธารณะนะครับหน้าที่ของเราคือไปดูว่านะครับในแต่ละจังหวัดนําร่องเนี่ยนะครับในสภาพ ปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับเราจะพบว่ามีองค์กรหลากหลายหน่วยงานหลากหลายระดับนะครับทั้งส่วนราชการต่างกระทรวงนะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและก็รวมไปถึงอ,องค์กรภาคประชาสังคมมูลนิธินะครับที่ก็พยายามที่จะมาช่วยกันดูแลแล้วก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มเปราะบางนะครับรือเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายของของ ABE เนี่ยนะครับ คำถามคือการก่อรูปนะครับที่จะเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมานะครับภายใต้โจทย์ที่กะสสวางไว้เนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นหน้าที่เราก็คือหนึ่งคือไปวิเคราะห์นะครับว่าในสภาพที่หน่วยงาน ต่างคนต่างอยู่กระจัดกระจายนะครับหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงประสานงานกันเนี่ยนะครับถ้ามีการขับเคลื่อนนะครับมีทรัพยากรที่เพิ่มลงไปมีโจทย์นะครับของการสร้างเครือข่ายที่เพิ่มลงไปเนี่ยนะครับกระบวนการขับเคลื่อนมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราก็พบว่าในเบื้องต้นนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับก็อาจจะมีเราเรียกว่าเป็นเป็น ผู้นำแล้วกันนะครับเป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนที่ต่างกันนะครับบางจังหวัดก็ใช้หน่วยราชการนะครับเช่นใช้ศึกษาที่การจังหวัดนะครับเป็นคนเคลื่อนการสร้างเครือข่ายใช้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับปมจนะครับหลายจังหวัดใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคืออบจนะครับบางจังหวัดก็ใช้ภาคประชาสังคมนะครับในการขับเคลื่อน มิติที่เราต้องการวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นสี่มิติด้วยกันนะครับในแง่ที่เป็นผลลัพธ์ปลายทางนะครับว่าเมื่อสร้างเครือข่ายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับในตัวกลไกเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะต้องมีกระบวนการนะครับปฏิสัมพันธ์นะเพราะการวิเคราะห์เครือข่ายเราไม่ใช่การวิเคราะห์องค์การใดองค์การหนึ่งแต่เราวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ดังนั้นการเติบโตของเครือข่ายมันมีหลายลักษณะนะครับบางอย่างเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการประสานงานกัน นะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีหน้าที่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายอื่นมันก็จะเกิดเครือข่ายแบบ Co อ ordination ชคือประสานงานกันแบบหลวมๆนะครับหรือถ้าแนบแน่นเข้าไปมากกว่านั้นหน่อยนะครับก็เป็นในระดับของการปฏิบัติงานนะครับหรือปฏิบัติการมีการกระทําร่วมในการทําภารกิจแต่มันยังอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์นะครับอำนาจหน้าที่นะครับที่เป็นของหน่วยงานภาคีแต่ละส่วนนะครับแต่การออกไปปฏิบัติงาน อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะครับแบบนี้เราเรียกว่าในระดับของ c o ร์ปอเรชันนะครับมันยังไม่แนบแน่นสูงสุดนะครับแต่ถ้าเครือข่ายนั้นแนบแน่นสูงสุดแล้วก็มีลักษณะของการเป็น Network Governance นแนนะครับมันต้องไปถึงในระดับของ c o l l a b o เ a t ร o n นะครับคือการทำงานในฐานะที่เป็นเครือข่ายซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันที่ไม่ใช่ผลรวมของเป้าหมายเฉพาะของแต่ละภาคีนะครับมีบรรทัดฐานร่วมมีแนวปฏิบัติมีคุณค่าบางอย่างแล้วก็มี แผนการปฏิบัติงานนะครับที่เกิดขึ้นมาร่วมกันนะครับอันนี้คือมิติของกลไกนะครับนอกจากนั้นนะครับในระดับของการเคลื่อนงานเนี่ยนะครับเครือข่ายที่มีพัฒนาการนะครับขั้นแรกๆเลยนะครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับเพราะอะไรครับเพราะกลุ่มเป้าหมายนะครับของเด็กที่อยู่ในปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยมีหลากหลายนะครับ ทั้งในแง่ของวัยทั้งในแง่ของอลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมนะครับทั้งในแง่ของสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับดังนั้นไม่มีใครที่จะรู้ว่ามีเด็กกลุ่มนี้ในจังหวัดกี่คนและอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างนะครับข้อมูลแบบนี้เราไม่สามารถหาได้จากฐานข้อมูลระดับชาตินะครับส่วนราชการระดับกรมหรือกระทรวงนะครับเราไม่สามารถจะมีกลไกที่จะเก็บข้อมูลแบบนี้ได้เพราะมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติของเด็กนะครับ ถ้าเด็กในระบบเรามีนะครับเด็กเปราะบางอยู่ในระบบเสี่ยงออกนอกระบบเรามีแต่เด็กที่อยู่นอกระบบอยู่แล้วตั้งแต่แรกและยังไม่เคยเข้าเรียนเลยเช่นเด็กปฐมวัยจํานวนมากนะครับหรือในพื้นที่ห่างไกลนะครับดังนั้นการมีฐานข้อมูลนะครับหรือการมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องอาศัยกลไกเชิงพื้นที่นะครับและมันเป็นงานพื้นฐานที่สุดแล้วนะของการมีเครือข่ายขึ้นมานะครับอีก2มิตินะครับก็คือมิติที่ยกระดับที่สูงขึ้นคือเมื่อมีเครือข่ายนะครับ จิดความสามารถหนึ่งของเครือข่ายคือความสามารถในการคิดในเชิงยุทธศาสตร์นะครับสามารถที่จะมองเห็นนะครับเป้าหมายนะครับของโจทย์ความเดื่อมล้ําในพื้นที่ได้นะครับโจทย์แบบนี้ต้องมองจากภายในนะครับเึ่งจะเห็นนะครับและก็ไม่สามารถที่จะมองจากมุมของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งได้นะครับเพราะปัญหาความเดือมล้ําไม่มีเจ้าภาพนะครับเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องและ สืบเนื่องนะครับมาจากการทํางานของหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงนะครับดังนั้นมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับหลากหลายกระทรวงอย่างน้อยกระทรวงที่ที่เป็นภาคีหลักนะครับที่จะอยู่ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็อาจจะมะีศึกษาธิการใช่ไหมครับมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอาจจะรวมไปถึงสาธารณสุขด้วยนะครับในเรื่องของอสุขภาวะนะครับและก็รวมไปถึงการบริหารเชิงพื้นที่นะครับก็คือกลไกของ กระทรวงมหาดไทยนะครับและก็รวมไปถึงท้องถิ่นนะครับทั้งชั้นบนคืออบอจอชั้นล่างคือเทศบาลอบตอนะครับและก็ภาคส่วนอื่นในพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับเครือข่ายที่ที่คาดหวังคือสามารถที่จะยกระดับการทำงานนอกจากการดูแลช่วยเหลือนะครับการให้ทุนการสแสวงหาเงินทุนมาตั้งกองทุนแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องคิดยุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศาึกษาซึ่งมันจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ มันเกี่ยวข้องร้อยลัดไปกับนโยบายของกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างระดับหลากหลายระดับด้วยกันนะครับสุดท้ายคือนะครับความยั่งยืนของการมีเครือข่ายนะครับเราจะวิเคราะห์ไปที่ีิสมรรถนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์คคปาซิตี้นะครับคือหมายความว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายเมื่อทํางานร่วมกันไปแล้วนะครับมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในตัวของตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง นะครับทั้งความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลนะครับคือบุคลากรทั้งในระดับของสถาบันระดับของอสังคมเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันก่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบัตินะครับก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ที่มันแฝงอยู่ในตัวคนซึ่งทํางานต่างสังกัดต่างส่วนนะครับแล้วมันเกิดสิ่งใหม่ไอ้สิ่งใหม่นี่แหละนะครับเราเป็นความรู้ซึ่งนําไปสู่การก่อเกิดนวัตกรรมนะครับที่จะมาดูแลจัดการการศึกษาได้นะครับ อันนี้ผม,ผมขอขอพักตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นายอิมต่อแล้วเดี๋ยวมาต่อช่วงสองนะครับว่าเวลาวิเคราะห์เราวิเคราะห์ยังไงนะครับขอบคุณครับค่ะก็ประเด็นที่อาจารย์ชายได้ไดให้เฟรมเราเอาไว้นะคะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องการศึกษาในระดับพื้นที่จริงๆเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปกติเราจะพูดถึงเด็กที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเด็กเปราะบางแต่เคสที่อาจารย์ชายกาลังจะเล่าให้เราฟังคือเด็กที่ไม่เคยเข้าระบบเลย โหเป็นเป็นเคสที่น่าสนใจมากเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือมี2เรื่องที่ต้องทําให้หนักก็คือเรื่องของการทําฐานข้อมูลเพราะถ้าเราจะแก้เรื่องนี้แต่เราไม่มีฐานข้อมูลเลยก็คือแก้ผิดจุดส่วนที่2ก็คือการสร้างการหนักรู้ผ่านเครือข่ายซึ่งเครือข่ายมีหลายตัวแสดงมากเลยค่ะทั้งในส่วนที่เป็นภาครัฐที่เป็นระดับ ภูมิภาคเนาะมหาไทยต้องมาท้องถิ่นก็ต้องเข้ามาช่วยขณะเดียวกันหน่วยงานผู้รับผิดชอบและชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวในรอบถัดไปก็ต้องค่อยกลับมาค่อยกลับมาต่อเนอะว่าตกลงเครือข่ายรวมกันได้แค่ไหนฐานข้อมูลเจอไหมและระดับความร่วมมือในการสร้างการตระหนักรู้เนี่ย มันอยู่แค่ขั้นตอนแรกคือโอคอลเลอเหรือมันไปถึงขั้น Collaboration เดี๋ยวมาต่อรอบ2นะคะทีนี้ขอตัดสลับไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องน้ำเนาะบางทีนะไฟติดติดต,ติดดับๆยังพออยู่ได้แต่ถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยคือขาดใจเลยหรือน้ำมากเกินไปน้ำท่วมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเรามาฟังเรื่องที่2ค่ะมาดูเฟรมเวิร์ก่อนท่านอาจารย์อีมจะมาเล่าให้เราฟังว่า การบริหารจัดการน้ําในเชิงสถาบันในประเทศไทยเนี่ยมันมีเฟรมเวิร์กอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาอิมค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์เหมียวนะครับก็ได้ฟังของอาจารย์ชายจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ถึงกับนโยบายระดับพื้นที่นะครับยังเป็นในส่วนของการดูว่าโครงสร้างการจัดการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการน้ําของประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ย สถานภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําความเข้าใจนะครับกลไกต่างๆนะครับหน่วยงานกระทรวงแล้วกเ็เครื่องมือต่างๆของรัฐในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันนะครับในการบริหารจัดการน้ําของประเทศนะครับซึ่งที่สิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นสิ่งที่ค้นพบเบื้องต้นจากงานวิจัย นะครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะรัฐศาสตร์นะครับที่กรุณาให้งบประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นในการทําวิจัยเรื่องนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยสนใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ําอยู่แล้วนะครับแต่เป็นโครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกที่ผมทําในประเทศไทยนะครับก่อนอันนี้นเนี่ยสนใจการบริหารจัดการน้ําของประเทศต่งตางๆนะครับ <tenga S 2> ในในตวีเออเชียนนะครับ <Kub ments> อันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ผมเริ่มนะครับมาดูว่า ในการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยนะครับซึ่งเราทุกท่านคงทราบกันดีนะครับว่าเรามีหน่วยงานค่อนข้างหลากหลายหน่วยงานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีกี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีกฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับแค่เรื่องน้ําเรื่องเดียวเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่ามีมากกว่า30สิบหรือสี่สิบกว่าหน่วยงานที่ทําในเรื่องนี้นะครับ สำหรับผมแล้วนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูว่าและหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยเขามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับซึ่งที่อาจารย์เหมียวก็เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเรื่องน้ำนี่สําคัญนะครับซึ่งปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยครับมีอยู่3มปัญหาหลักด้วยกัน1คือมีน้ํามากเกินไปครับมีน้ำมากเกิไนกกไปก็คือน้ําท่วมนะครับก,ก็อยู่ไม่ได้นะครับน้ําท่วม2เนี่ยมีน้ําน้อยเกินไปครับ แสดงว่าถ้ามีน้ําน้อยเกินไปก็คือน้ําแรงนะครับไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เลยนะครับสามก็คือน้ํามีพอแต่สกปรกมากเกินไปก็คือน้ําไม่ค่อยสะอาดหรือว่าไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับซึ่งโจทย์ในการบริหารจัดการหรือโจทย์ของบริหารรัฐกิจในปัจจุบันนี้ครับก็คือว่าเราจะบริหารน้ําอย่างไรให้น้ำเนี่ยมีพอดีนะครับก็คือไม่มีมากเกินไปในช่วงที่เราไม่ต้องการนะครับ ไม่ได้มีน้อยเกินไปในช่วงที่เราต้องการนะครับแล้วก็น้ําที่เรามีอยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพก็คือมีคุณภาพที่ดีนะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงน,น,น,นะครับสภาพภูมิอากาศเอย่ย ความต้องการทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของเมืองเอ่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคําว่าเชิงสถาบันนะครับจริงๆอาจารย์ชายก็พูดถึงความหมายของเชิงสถาบันไประดับหนึ่งแล้วนะครับเชิงสถาบันคืออะไรเราเชื่อว่าการบริหารที่ดีเนี่ยต้องสร้างโครงสร้างการจัดการที่ดีครับก็คือสร้างโครงสร้างการจัดการหรือกลไกการจัดการที่ดีนะครับมุมหนึ่งที่เราสามารถมองได้ก็คือการ บริหารเชิงสถาบันนะครับหน่วยงานนะครับงานเงินคนนะครับแต่อันนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของกฎหมายหน่วยงานแล้วก็ภารกิจนะครับอันนี้ก็เกินนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากฉายภาพให้มาดูก่อนให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับว่าแล้วสถานะในการบริหารจัดการน้ําของไทยเนี่ยอยู่ในระดับไหนของโลกนะครับเรามีปัญหาด้านไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยครับเราก็ต้องเราคนไทยถือว่าโชคดีนะครับเราไม่ได้ขาดน้ํา ขนาดนั้นนะครับคือ,อน้ำดื่มน้ำใช้นะครับ drinking water คือน้ำดื่มนะครับ sanitation ก็ San คือน้ำใช้นะครับเรามีเกือบ100%ซนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีน้ำดื่มน้ำใช้ได้เกือบ100%นะครับส่วนน้ำสะอาดเราก็มีใช้ในในปริมาณที่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอสมควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการ การศึกษานะครับว่ามีน้ําด้านไหนบ้างที่เปอร์เซ็นต์ของเราค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้ SDG 6กนะครับก็คือเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่6นะครับเพื่อมาประเมินว่าสถานะของไทยในปัจจุบันเนี่ยน้ำด้านไหนบ้างที่มีมีปัญหานะครับน้ําดื่มน้ําใช้ไม่มีปัญหาครับทุกท่าน อาจจะมีบ้างนะครับบา,งบ,า,ง,บาง,งบ้านของบางท่านที่น้ําไม่ไหลบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับแต่จริงๆแลเรามีน้ําเพียงพอนะครับน้ำดืม่มน้ำใช้นะครับแต่อยากให้ทุกท่านดูในเปอร์เซ็น์ที่เวส์วอเตอรนะครับน้ำเสียนะครับยีอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถบําบัดน้ําเสียได้แค่นะครับึ่งซึ่งนซอยพอสมครซึ่งน้อยพอสมควรนะครับ กา,การจัดการน้ําหรือว่าการรักษาคุณภาพน้ําของเราก็อยู่ที่36%นะครับในระดับโลกอยู่ที่72%นตะครับต้นทุนการใช้น้ำนะครับก็คือประสิทธิภาพในการใช้น้ำนะครับของเราอยู่ที่7.6ดอลลาร์คิวบิกมิเตอร์นะครับแสดงว่าเราเนี่ยใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะครับแต่ค่าตอบแทนการใช้น้ำเนี่ย เราได้ค่าตอบแทนที่น้อยนะครับแสดงว่ารัฐใช้งบประมาณมากพอสมควรในการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กําไรที่รัฐได้จากการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแสดงว่าประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ําของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่สิบเกนะครับส่วนการความเครียดน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็อยู่ที่5้าสบาเปอร์เซ็นต์นะครับจาก5้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยเราก็อยู่ในระดับกลางนะครับอย่างเช่นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับความร่วมมือระดับประเทศนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยของประชาชนเนี่ยเราได้คะแนน2นะครับสองเต็ม3นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างน้อยนะครับโดยสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้เรามีน้ําพอใช้ นะครับถึงแม้เรามีน้ําพอใช้นะครับแต่คุณภาพน้ําการบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศน้ําของเราเนี่ยก็ยังมียังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เ,เราเกังวลพอสมควรนะครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับเป็นติด1ใน10อันดับของโลกนะครับที่ประชากรของเราเนี่ยเสี่ยงที่จะเจอกับปัญหาน้ำท่วม ถ้าอยู่ที่อันดับที่10นะครับอันนี้คือการศึกษาจากของ OECD นะครับแสดงว่าเรามีประชากรของเราเนี่ยจำนวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเราติดอันดับ10ของโลกนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็เจอกับปัญหานี้นะครับเราจะเห็นว่าประเทศส่วนมากนะครับ ก็จะอยู่ในพื้นที่แถบ,บตะวันออกเฉียงใต้นะครับทวเเชียของเราเนี่ยแหละครับที่มีพื้นที่ที่เสี่ยงต,ต่อประชากรเสี่ยงนะครับที่จะเจอกับปัญหาน้ําท่วมนะครับนะครับเราก็ต้องดูว่าการบริหารจัดการน้ําของเราแล้วเนี่ย ถึงแม้เราจะมีน้ําพอนะครับแต่ประชากรส่วนหนึ่งเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดน้ำปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเราจะบริหารน้ําอย่างไรอย่างที่ผมบอกไนต้งแต่แรกนะครับว่าเราไม่ต้องการให้น้ํามีปริมาณมากเกินไปในช่วงที่เ,เป็นช่วงที่เกิดความเสี่ยงนะครับเกิดขึ้นแล้วผมก็มาชวนมาดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับน้ําที่น้อยเกินไปนะครับก็คือในช่วงของภายแล้งนะครับเราจะเห็นได้จาก พื้นที่ที่เป็นภัยแรงซ้ำซากนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอ่างทองอยุทยานนทบุรีไปจนถึงกรุงเทพมหานาครนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยแรงซ้ำซากนะครับเราเจอสองภัยด้วยกันหนึ่งคือภัยแรงซ้ำซากแสดงว่าเกิดภัยแรงทุกปีนะครับในขณะเดียวกันก็เจอปัญหากับน้ำซอร์อเตอร์อินทรูชั่นนะครับก็คือการน้ําเข็มที่ลุกล้ําในพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการบริหารจัดการน้ําของไทยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราต้องมีปริมาณน้ําที่เพียงพอนะครับเพื่อที่ไม่ให้พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นพื้นที่แหลงแล้วก็มีน้ําเพียงพอที่จะไล่น้ําเค็มออกนอกพื้นที่นะครับถ้ามีน้ําเค็มในพื้นที่เนี่ยน้ำประปาของเราก็จะเค็มนะครับไม่สามารถใช้การได้นะครับอันนี้คือโจทย์ของการบริหารจัดการในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ ฉายภาพให้เห็น S D G ที่หกเพิ่มเติมนะครับ S D G ที่หเดี๋ยวเป็น S D G เรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งนักศึกษาคณะเราก็ได้เรียนนะครับเรื่องของ S D G นะครับเป้าหมายต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่ S D G ที่หนะครับคือ Clean Water and Sanitation นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยน้ำเนี่ย,ยมีความสําคัญนะครับและเชื่อมโยงกับ เป้าหมายอื่นๆนะครับในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับทั้ง17เป้าหมายนะครับจริงๆก็อยากจะชวนอาจารย์คุยเช่นเดียวกันอาจารย์ชายคุยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราบริหารจัดการน้ําไม่ดีเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการศึกษานะครับเพราะว่าเด็กนะครับไม่ได้รับน้ําที่มีคุณภาพนะครับถ้าบริหารจัดการน้ําไม่ดีนะครับก็มีสร้างความเหลื่อมล้าระหว่างเพศได้นะครับเพราะว่าในประเทศหลายประเทศนะครับคนที่เป็นแม่บ้านนะครับผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นคนไปหาน้ํามา นะครับก็คือมีเป็นปัญหาความล่มล้าทางเพศนะครับเกิดขึ้นได้นะครับถ้าน้ําไม่ดีนะครับก็คือถ้ารักจัดการน้ําไม่ดีเนี่ยก็เกิดความเสี่ยงน้ําท่วมในเมืองได้นะครับคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เจอปัญหาและคุ้นเคยกับปัญหาน้ําท่วมได้ดีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เป้าหมาย11นะครับคือการสร้างเมืองที่ยั่งยืนและปลอดภัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการน้ําที่ดีนะครับเชื่อมโยงกับแทบทุกเป้าหมายของการจัดการอย่างยั่งยืนนะครับทั้ง17เเป้าหมายนะครับ S <S ในหลายประเทศนะครับเราจะเห็นว่าความขัดแย้งการแย่งน้ํากันระหว่างลุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงโครงสร้างการจัดการระหว่างลุ่มน้ำนะครับการขัดความขัดแยง้งกันระหว่างลุ่มน้ำเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงนะครับแล้วก็การต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าการบรหิหารจัดการน้ําที่ดีนะครับจะส่งผลต่อการการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ในในแทบทุกมิตินะครับ สถานีนี้เรากลับมาดูในประเทศไทยนะครับเราจะมีประมาณนะครับ44นะครับบางท่านบอก46หน่วยงานนะครับภายใต้13กระทรวงนะครับทำงานภายใต้36พรบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและเยอะพอสมควรนะครับเรามีตั้ง44หน่วยงานนะครับคิดดูนะครับใครเคยทางานกลุ่มนงครับมีงาน เพื่อนในกลุ่มแค่5คนนี้ก็ปวดหัวแล้วนะครับแต่อันนี้เราพูดถึง44หน่วยงานนะครับทำงานภายใต้13กระทรวงนะครับและมีกฎหมายของตัวเองคือทุกหน่วยงานเนี่ยมีถือกฎหมายของตัวเองนะครับพรบอของตัวเองพรบอของหน่วยงานเอง,พออง,เอง36พรบนะครับให้ทุกท่านนึกภาพนะครับว่าการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยมีความซับซ้อนมากแค่ไหนนะครับผมใช้คําว่าทับซ้อนและซ้ําซ้อนนะครับทั้งแง่ของภารกิจต่งางๆนะครับ สองก็คือการทำงานแบ่งแยกส่วนกันนะครับทั้งแผนและงบประมาณสามก็คือขาดการดำเนินงานร่วมกันในระดับยุทธ,ธศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เรามองนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอคนพูดถึงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเออมันซับซ้อนมันทับซ้อนนะครับ fragmentation น,น,นะครับภาษารัฐศาสตร์เขาเรียก fragmentation แล้วคนก็จะลืมเรื่องนี้ครับอาจารย์ชายเขาก็จะบอกว่าเออทับซ้อนซ้าซ้อนไม่อยากจะคุยเรื่อง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 น้ำนะครับ ก็ลืมได้เลยแต่จริงๆผมผมไม่ไม่พอใจกับคําสรุปอย่างนี้เท่าไหร่นะครับเราเป็นคนสนใจเรื่องของโครงสร้างการจัดการของรัฐเนี่ยผมอยากจะมาแคร็กดาวดูนะครับจะจะมาแฮกดูว่าเอ๊ะสีี่หน่วยงานเนี่ยมันมีกี่หน่วยมันมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับสีหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างในการบริหารจัดการน้ํานะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันน้ำท่วมน้าแรงเนี่ยมีหน่วยงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราจะสามารถเอ่อให้ข้อเสนอแนะ นะครับหรือวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาและความสําคัญนะครับคือหนึ่งนะครับสามด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือปัญหาเชิงกลไกนะครับปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างที่มันซับซ้อนนะครับมันมีปัญหาในการปฏิบัตินะครับก็คือคกลไกการตรวจสอบและประเมินผล กลไกการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําระดับพื้นที่นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือว่ามีหลายหน่วยงานนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับทำให้การนํานโยบายไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากนะครับกลไกการตรวจสอบและประเมินผลก็ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําระดับพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราค้นพบนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ถูกเขียนแล้วก,ก็ถูกพูดถึงในงานวิจัยนะครับสองก็คือความเอกเป็นเอกภาพในกรอบการกติกาและการบริหารนะครับคือตัว regulatory framework นะครับแน่นอนการมีหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานเนี่ย คว,ความเป็นเอกภาพเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเนาะเราเราเราทำนโยบายเราก็เราก็ต้องการให้นโยบายเนี่ยมีความเป็นเอกภาพนะครับก็คือ,อสามารถสั่งการได้นะครับสามารถทําให้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เนี่ยบริหารงานร่วมกันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับแต่การที่เรามีหลายหน่วยงานเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการทํางานนะครับในในเชิงของความเป็นเอกภาพนะครับ 3. นะครับเรายังขาดความรู้และความเข้าใจภาพรวม โครงสร้างเชิงสถาบันนะครับและสะท้อนให้เห็นภาพมุมมองที่เป็นภาพรวมมากขึ้นนะครับคือตอนนี้นะครับก็มีการศึกษาหลายการศึกษานะครับในการบรหิหารจัดการน้ํานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นการศึกษาทางด้านกฎหมายหรือเป็นการศึกษาทางด้านเทคนิคมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่ามันยังมีช่องว่างเล็กๆสําหรับนักวิจัยอย่างผมนะครับเพื่อมาดูภาพรวมครับว่าไอ้ที่14หน่วยงาน13กระทรวงเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ะบทบาทได้อย่างไรบ้างนะครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับของการบริหารจัดการนะครับคืองานวิจัยของผมเนี่ยยังยังไม่ลึกไปจนถึงปัญหานะครับแต่มันเป็นการฉายภาพว่าโครงสร้างที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือเช็คว่าตอนนี้เนี่ยมันโครงสร้างมันมีความซับซ้อนแค่ไหนนะครับโดยใช้กรอบของการศึกษาเชิงสถาบันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงกรอบเพราะฉะนั้นครับคำถามวิจัยนะครับคือประเทศไทยมีโครงสร้างและองค์ประกอบเชิงสถาบันโดยภาครัฐในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและเป็นระบบอย่างไร นะครับอันนี้ก็คือการศึกษานะครับก็คือคําถามวิจัยนะครับนิดนึงนะครับอยากให้ทุกท่านเห็นภาพนี้นะครับถามว่าเราอาจารย์นักศึกษา,าก็จะมาถามอาจารย์อาจารย์แล้วหน่วยงานมีกี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาเกี่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับ อันนี้เรามาไลา่ดูนะครับถ้า,ถาน,น,น้ําอยู่บนฟ้านะครับจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับน้ําอยู่ในป่านะครับจะเป็นของกรมป่าไม้นะครับน้าอยู่ในอุทยานก็จะเป็นของกรมอุทยานนะครับน้ําอยู่ในที่ดินของการเกษตรก็จะเป็นของกรมพฒนาที่ดินนะครับน้ําอยู่นอกพื้นที่เขตชลประทานจะเป็นกรมทรัพยากรน้านะครับน้ําอยู่ที่นี่อยู่ในเขตชลประทานก็จะเป็นของกรมชลประทานนะครับจะเห็นในความมันซับซ้อนมากๆนะครับในพื้นที่เดียวกันอาจจะมีความขัดแย้งด้วยซ้ำอาจารย์ชายคือในพื้นที่เดียวกันเนี่ย มีหน่วยงานทับซ้อนกันนะครับคือผมก็อยากพอผมเห็นภาพนี้แล้วผมก็ในในแง่หนึ่งนะครับก็ก็เห็นแล้วก็เออเข้าใจได้ประมาณหนึ่งเนาะจากจากออการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ํานะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นน้าปลายน้ำเนี่ยมีหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ก็จะเป็นของกรุงเทพมหานครองค์การปกครองปกครองสนท้องถิ่นนะครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของงานวิจัยของผมเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะมีสามเลเยอร์หลักด้วยกันหนึ่งคือเลเยอร์ของพื้นที่ครับนะครับเลเยอร์ layer ของพื้นที่ก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเป็นพื้นที่ของอบตไหนจังหวัดไหนใช่ไหมครับเลเยอร์ layer, การปกครองส่วนพื้นที่เลเยอร์ layer ที่สองก็คือเลเยอร์ของหน่วยงานนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเลเยอร์ layer ที่สามก็คือเลเยอร์เชิงกายภาพนะครับเราจะสามารถ เห็นสามเลเยอร์นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วเข้าใจว่าตกลงในพื้นที่หนึ่งเนี่ยใครดูแลน้ําเรื่องไหนบ้างนะครับและถ้างบประมาณลงไปนะครับจะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะครับงบประมาณตอบโจทย์พื้นที่นะครับการใช้น้ํานะครับอันนี้นะครับต้องการทําความเข้าใจนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ รัฐบาลไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะสร้างโครงสร้างนะครับการบริหารจัดการน้ําที่เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านพรบทรัพยากรน้ําแห่งชาติปี2561นะครับทำให้เกิดองค์การทําให้เกิดกลไกการบริหารจัดการน้ํา3ระดับด้วยกันนะครับพรบทรัพยากรน้ำนะครับทำให้เกิดคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับกนชนะครับ โดยมีมตรา9นะครับซึ่งมีนายกรัฐรนตรีเป็นประธานนะครับปัจจุบันเป็นรองท่านรองนายกประวิตย์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการจัดการน้ํากนชนะครับในระดับของลุ่มน้ำนะครับมีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับในระดับของพื้นที่มีองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับแต่จะแอบถามอาจารย์ชาเนิดนึงนะครับเรามีคณะกรรมการกี่คณะกรรมการนะครับระดับชาติปัจจุบันเรามีประมาณเก้าสิบนะครับ คือไม่ไม่รู้ว่ามีกี่คณะกรรมการชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างการบริหารจัดการแบบคณะกรรมการชาติเนี่ยก็ยังเป็นยังมีอุปสรรคอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายคณะกรรมการมากนะครับแต่แต่สิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เราเราศึกษาสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆร,รัฐเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําคือคือก็เห็นว่าการบริหารจัดการน้ําอย่าง บุรณาการเนี่ยสำคัญนะครับโดยต้องมีคณะกรรมการชาติต้องมีรองประวิทย์นะครับนั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับทำนโยบายร่วมกันนะครับเมื่อมีภัยแล้งเกิดขึ้นทุกหน่วยงานต้องสั่งการได้ผ่านคณะกรรมการน้ําแห่งชาตินะครับเมื่อเกิดฝนตก เกิดพายุเข้านะครับต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับคณะกรรมการน้ําแห่งชาติผ่านกองอํานวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยก็ปีน้าที่ที่จะบัญชาการเหตุตรงนี้นะครับส่วนเรื่การลุ่มน้ำเนี่ยก,ก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์ของงานวิจัยของผมนะครับก็คือ หนึ่งก็คือการศึกษานะครับก็คือยังก็คือการศึกษาอ,อ n s t i t u t i o n a l Fra m e w o r k นะครับก็คือว่าดูว่ามีหน่วยกี่หน่วยงานนะครับแล้วก็เราสามารถทําความเข้าใจแล้วก็ฉายภาพให้เห็นได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามีนักศึกษาม,มาถามผมว่าอาจารย์ทำไมมีหลายหน่วยงานจังคือผมต้องตอบนักศึกษาให้ได้ว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างในตัว regulatory framework นะครับสองก็คือ เราสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแต่และหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างในประเด็นในการจัดบริหารจัดก,การน้ําเ,เดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่ามีประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนเ,เป้าหมายอื่นๆของงานวิจัยก็คือว่าในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะมีการ ปรับโ <S <S ครงสร้างเกิดขึ้นนะครับหรือมีการกระจายอํานาจเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นรรคการเมืองพูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจสิ่งเหล่านี้คือ institutional development นะครับคือการพัฒนาเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันให้เกิดขึ้นก่อนที่จะกระจายอํานาจเกิดขึ้นก่อนที่จะตั้งกระทรวงถ้าจะเกิดมีการตั้ง,งกระทรวงเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความสําคัญก็คือการทําความเข้าใจโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนะครับหน่วยงานที่มีอยู่เดิมว่าแล้วหน่วยงานแต่และหน่วยงานเนี่ยมีความสาคัญยังไงบ้างแล้วเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับ กรอบทฤษฎีอีกนิดนึงนะคบอาจารย์นะครับซึ่งกรอบทฤษฎีที่ใช้นะครับก็เป็นกรอบที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับหรือ sustainable environmental governance นะครับซึ่งผมผมมักจะพูดกับน,นักศึกษาตลอดนะครับว่าผมมีโอกาสทำงานกับทั้งนักวิศวกรสิ่งแวดล้อมอนัก ออกแบบนะครับนักสถาปัตย์นะครับปัญหาการบริหารจัดการน้ำการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดการครับมันคือ g o v e r n a n c e c h a l l เ n g e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าหลักการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างนะครับสองคือ p o l y c e n t r i c g o v e r n a n c e นะครับคือเชื่อในเรื่องของมองในภาพของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นะครับคือการให้ความสําคัญเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ คือการกระจายให้พื้นที่เนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับสามก็คือ Mul ติ Le v e l g o v e r n a n c e นะครับคือการทำให้โครงสร้างการบริหารจัดการในแต่ละระดับเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าส่วนกลางนะครับตัดสินใจเองโดยไม่เชื่อมโยงกับในพื้นที่นะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงการจัดการน้ำเนี่ยมันต้องเป็นการจัดการในระดับพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะไม่ยย,ย,ยึดโยงกับจังหวัดด้วยซ้ำมันจะไปยึดโยงกับลุ่มน้ำแม่น้ำ นะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัลติเลเวลกาฟเงนหรือการบริหารจัดการข้ามระดับในพื้นที่เนี่ยก็ต้องดูว่าจะทำสามารถ,าถาให้ทำให้สอดคล้องได้อย่างไรบ้างนะครับสี่ก็คือ institutional function structure นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาสามเรื่องที่ผมดูนะครับหนึ่งคือหน่วยงานสองคือกฎหมายที่ ผูกพันกับภารกิจของหน่วยงานนะครับก็คือหน่วยงานกฎหมายและก็ภารกิจของหน่วยงานนะครับก็อันนี้สไลด์ก่อนก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของกรอบแนวคิดนะครับที่ผมมาใช้นะครับก็คือใช้กรอบแนวคิดที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งของ OECD นะครับที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ก็ใช้กรอบแนวคิดมาเดี๋ยวผมจะพูดใน,ใน,ใ,นในช่วงที่2นะครับขอบคุณครับโอ้ฟังแล้วน้ํานี่จริงๆเป็นมหากราบนะสงสัยต้องมีซีรีส์สซีรีส์สามแลคะนาจยอีมเนาะ อาจารย์นีบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนามะค่ะโจทย์สําคัญก็มีอยู่3ด้านก็คือนาม,มากเกินไปของเราก็ติดนะคะหนึ่งในสิบ นะคะที่ประชากรจะติดอันดับเสี่ยงจากปัญหาน้าท่วมนะคะ2คือน้ําน้อยเกินไปเราก็เจอภายแรงซ้ำซากนะคะน้ําเค็มลุกล้านะคะสคือเรื่องของคุณ,ณภาพน้ําน้ําสก,กปรกจริงๆแล้วแม้ว่าเราจะมีน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของการจัดการน้ําเสียเนี่ยเราทำได้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์บประมาได้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ําก็ยังน้อยอยู่เนาะหากมองในแง่ของการจัดการโครงสร้างเชิงสถาบันที่เรามีอยู่ จริงๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจารย์ตกฟังไปตกใจไปนะมี44หน่วยงาน13กระทรวง36พรบอโอ้โหแล้วก็มีการมองจากภ้างบนนะรวมอำนาจไปข้างบนก็คือมีคณะกรรมการน้ำแห่งชาติโดยมีรองโวิดนั่งอยู่สั่งการลงมาสั่งการลงมาเนาะ สิ่งสําคัญคือใน,นกลไกเหล่านี้ทําหน้าที่หลายอย่างค่ะตั้งแต่การวางแผนนะคะการสร้างการมีส่วนร่วมและก็การจัดการในระดับพื้นที่รวมถึงเรื่องการประเมินผลคําถามที่มันท้าทายก็คือจะต้องทําอย่างไรดีต่อไปเนาะจะกระจายอํานาจดีไหมเดี๋ยวขอให้อาจารย์นายอีมาตอบรอบรอบหลังนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นในเรื่องของก a n c e น h ชาเลน g e ด้วยไม่ว่า ในเรื่องของน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวน้ํหนึ่งเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงมิติอื่นๆเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะคะทีนี้ขอตัดสลับมาที่เรื่องของการศึกษาม้างค่ะอาจารย์ชายค่ะได้ได้ทิ้งประเด็นไว้หลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลเรื่องของการตระหนักรู้แล้วก็เรื่องของเครือข่ายค่ะมาฟังข้อค้นพบจากงานวิจัยของอาจารย์ชายค่ะอาจารย์ชายเชิญค่ะครับขอบคุณครับ ก่อนจะไปที่เรื่องของการวิเคราะห์เครือข่ายในเชิงพื้นที่นะครับของจังหวัดขอเมื่อกี้อาจารย์นายอิมชวนคุยผมขอมขอคุยกับอาจารย์นายอิมด้วยนะครับไม่มีอะไรครับมีเก็ดเล็กๆนะครับจริงๆมันสะท้อนแหละว่าหลายเรื่องนะครับเราใช้กลไกของกฎหมายมาแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ ผมเพิ่งไปจัดโฟกัสกรุ๊ปที่อยุธยานะครับแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับขององค์กรศาสนานะครับท่านก็นเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในเขตอบอตอนะครับมีถนนนะครับเส้นเล็กๆนะกัน้นและอีกฝั่งหนึ่งเป็นเขตของเทศบาลนะครับเพราเอิอระบบน้ำป่าปาของอบอตอเนี่ยนะครับที่จัดสรนน้ามาที่โรงเรียนให้เด็กใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันเสียนะครับไม่สามารถใช้ได้ ท่านก็ใช้วิธีการประสานความร่วมมือไปอยังเทศบาลนะครับฝั่งตรงข้ามว่าเนขอต่อท่อแล้วเอาน้ํามาให้เด็กสามารถใช้ในโรงเรียนได้ไหมหเด็กเข้าโรงเรียนเ,ยเข้าห้องน้ำห้องน้ําไม่ได้เลยปรากฏว่าคําตอบคือได้หรือไม่ได้ครับไม,ไ,ไม่ได้ครับเพราะ เพราะเขตการปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่และมีเขตการปกครองของตนเองนะและมีอิสระในตัวเองทรัพยากรที่ได้มาก็ต้องใช้ในเขตของตัวเองบริการสาธารณะของตัวเองนะครับดังนั้นวิธีการแก้ก็คือว่าโรงเรียนจะต้องจ้างรถนะครับรถบรรทุกน้ําข้ามไปซื้อน้นะปลาปาจากเทธธรรืเทศบาลแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมามาใส่นะปลาปาที่โรงเรียนนะครับใส่ถังใส่แท้งของโรงเรียน น,นี่คือวิธีการจัดการใช่ไหมครับคาถามคือมันมีวิธีอะไรไหมที่จะจัดการให้ได้ดีกว่านี้และยั่งยืนกว่านี้มีไหมครับถ้ามองในเชิงกลไกนะครับอาจารย์ในายอิทพูดคําว่า institutional arrangement การจัดกลไกนะครับเราไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ต้องไปออกกฎหมายไปยกเลิกกฎหมายนะครับแต่เรากําลังใช้วิธีการจัดการนะครับการจัดการความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ครวพูดง่ายๆคือสหาการใช่ไหมนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ติดกันแม้จะมีความเป็นอิสระในตัวเองมีอำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่สามารถแชร์ทรัพยากรก,ารกันได้ภายใต้ข้อตกลงนะครับเป็นการจัดองค์กรอีกชนิดหนึ่งขึ้นมามันก็คือตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเชิงเครือข่ายนะครับซึ่งจริงๆในบ้านเราก็มีหลายแห่งนะครับทำเ,เครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองนะครับ โอเคครับค,คุยจบแล้วนะครับขอกลับมาที่เรื่องของอเครือข่ายนะครับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเดือมล้ํานะครับซึ่งเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดนะครับที่กสศพยายามที่จะลงไปส่งเสริมให้เกิดการเกาะเกี่ยวร้อยรัดกันระหว่างตัวแสดงหลากหลายภาคส่วนนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะครับคือเด็กยากจนยากไร้ด้อยโอกาสเด็กในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารน,นะครับเด็กที่เสี่ยงออกนอกระบบเด็กที่อยู่นอกระบบอยู่แล้ว นะครับหรือเด็กที่ต้องการโอกาสที่จะมีประสบความสําเร็จนะครับในอาชีพการงานที่มั่นคงและมีรายได้นะครับงานที่เราทํามาเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มมาได้ได้สักหกเดือนนะครับมาแค่ครึ่งทางนะครับยังเหลืออีก,อ,ก,อ,กอีกครึ่งทางนะครับดังนั้นระหว่างนี้สิ่งที่ทีมวิจัยทําได้ก็คือไปวิเคราะห์การก่อเกิดและก็การเคลื่อนง,งานนะครับคาถามคือเราไปวิเคราะห์อะไรนะครับหนึ่งคือวิเคราะห์ เครือข่ายนะเขาพูดได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะการศึกษาแบบนี้เราไม่ได้มีองค์การใดองค์การหนึ่งเป็นหน่วยในการ,รวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราวิเคราะห์คือในกล่องตรงกลางนะครับที่มันเป็นเวิร์กโปรเซสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราดูว่าตัวแสดงภาคีใดพื้นที่เกาะเกี่ยวกันในลักษณะไหนนะครับและมีการจัดการเครือข่ายอย่างไรนะครับเราพูดกับว่าเน็ตเวิร์ก แมネจเมนต์แล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่การบริหารจัดการภายในองค์กรแล้วนะครับคนยุคนี้ที่จะทํางานเพื่อแก้ปัญหาที่ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างหรือระเบียบกฎหมายได้ความสามารถหนึ่งคือการทํางานเป็นเครือข่ายซึ่งมันเป็นความคิดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้มององ,องการเป็นระบบปิดแล้วก็การทํางานที่อยู่ในอะไรที่มันแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่เป็นการทํางานข้ามอนาเขตนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์นายอิมบอกว่าหน่วยงานมากมายนะครับทำอย่างไร นะครับเราจะไปทุบโครงสร้างไปแก้กฎหมายทั้งหมดเดี๋ยคงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือทํายังไงจะเกิด partnership ใช่ไหมครับทำยังไงบทบาทหน้าที่จะถูกร้อยเรียงกันทํำยังไง input นะครับคือทรัพยากรที่จะใส่ลงไปนะครับมันสามารถตอบโจทย์ในแต่ละเรื่องได้นะครับในกรณีของเครือข่าย ABE เนี่ยนะครับทางกสศาก็ได้กําหนดเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดภายใน1ปีผลผลิตของเครือข่ายเชิงพื้นที่ ในจังหวัดที่เกิดขึ้นน่าจะต้องทําได้อย่างน้อยนะครับสเรื่องด้วยกันคือ1มีกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาเกิดขึ้น 2. มีฐานข้อมูลระดับจังหวัดนะครับที่ดูแลเรื่องเด็กเป้าหมายนะครับซึ่งเด็กกลุ่มนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นไปตามสถานการณ์นะครับ สองก็สามก็คือการมีกลไกาการรณรงค์นะครับเพราะว่าการที่จะทําให้คนในพื้นที่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเล็งเห็นว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับทางการศึกษาในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องของคนในพื้นที่ที่ต้องร่วมกันจัดการนะครับดังนั้นทํายังไงจะทําให้คนมีเราเรียกว่ามี mindset แบบมองเห็นหรือเซนซิทีฟต่อความเหลื่อมล้ำนะครับที่ไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาส่วนตัว นะหรือการให้ความช่วยเหลือเด็กคือเรื่องของการใครใจบุญก็ให้ปัญหาฉันเองฉันยังแก้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือการรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดว่าการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยการระดมทุนนะครับทุนทางสังคมนะครับในพื้นที่นะครับและสุดท้ายก็คือการเกิดนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ขึ้นมานะครับนวัตกรรมคืออะไรคือรูปแบบวิธีการให้บริการสาธารณะแบบใหม่ไงครับที่ทุกวันนี้เราทําแบบ ทำแลบทั้งหลายใช่ไหมครับ Public Service l a b Innovation l a b เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้จัดบริการผู้รับบริการผู้ใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมานั่งคิดตอบโจทย์ที่จะเข้าถึงนะครับบริบทของผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นในกรณีนี้พื้นที่จังหวัดก็คือ l a b Social l a b อันหนึ่งที่จะให้ภาคีเนี่ยร่วมกันคิดนะครับแต่การที่มันจะเกิด นวัตกรรมของการดูแลเด็กการให้ความช่วยเหลือการส่งต่อที่มันครบวงจรได้นะครับเอาเด็กเข้าระบบแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายุ่เข้าโรงเรียนแล้วเขาจะเรียนไปได้นะครับเราก็ต้องกลับไปดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอยู่บ้านใต้สะพานหรือเปล่านะครับทั้งบ้านเนี่ยมีหนังสือกี่เล่มนะครับโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยนะครับลำพังการให้ทุนอย่างเดียวไม่พอนะครับดังนั้นมันจึงครอบคลุมหลากหลายมิตินะครับ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หัวใจสําคัญอยู่ที่การจัดกลไกการทํางานซึ่งเราเรียกว่าการจัดการเครือข่ายนะครับเราก็พบว่าในบรรดาหลากหลายจังหวัด12จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบของการเกาะเกี่ยวกันเนี่ยนะครับหลากหลายลักษณะนะครับเราสามารถจัดจําแนกนะครับออกเป็นอย่างน้อยนะครับสาตัวแบบนะโดยอิงมากับกับงานศึกษาในเชิงเปรียบเทียบนะครับแล้วก็พบว่าแบบหนึ่งนะครับแบบซ้ายสุดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายซึ่ง มีความเหนียวแน่นแล้วก็เป็นอิสระนะครับในการจัดการตนเองนะครับเซลล์เกิร์นเน็ตเวิร์กนะครับมันเป็นเครือข่ายซึ่งมักจะเกิดจากพื้นที่ซึ่งพาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นราชาการอาเอกชนภาคประชาสังคมหรือท้องถิ่นเนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาแล้วในประเด็นนโยบายสาธารณะอื่นคือมันเกิดชุมชนของคนที่คิดแบบเดียวกันที่เป็นตัวจริงเสียงจริงของเรื่องนั้นอยู่แล้ว แล้วพอมีงานด้านการศึกษาลดความเดือมล้ํามาเนี่ยกลุ่มเครือข่ายนี้ก็มารับงานนี้ต่อนะครับดังนั้นเครือข่ายมันจะค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับและมันจะมีลักษณะคือเป็นวงจํากัดนะครับวงจํากัดนะครับมันก็จะมีลักษณะคือมันจะมีวงกลมอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็การทํางานมันมักจะมีลักษณะคือขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องต้องกันของทุกคนนะครับเซลกเกเบิคือทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจในทุกเรื่องนะครับมันจะเหมือนกับคณะทํางานที่ทําไปด้วยกันนะครับอย่างเหนียวแน่น การจะรับสมาชิกใหม่เพิ่มมันก็จะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ภายในนะครับขึ้นอยู่กับการที่ทั้งหมดทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับมันก็อาจจะมีข้อจํากัดในตัวเองนะครับแต่ประสิทธิภาพของมันคือทุกคนรับรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใน,ใน,ใ,นในการทํางานงานถึงขั้นไหนแล้วแล้วงานทุกงานเหมือนการทํางานกลุ่มคือเฉลี่ยกันนะครับทุกคนมีบทบาทในนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะของเซ r ร์เคิลเร์กเน็ตเวิร์กนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับข้อ,ขอ,ขอ จำกัดของเครือข่ายแบบนี้ก็คือว่าการที่จะขยายตัวเครือข่ายก็อาจจะยากนะครับสองก็คือความสามารถในการจัดการประเด็นปัญหาใหม่ๆที่มันต้องการขีดความสามารถเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะยากเพราะเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีทักษะเดียวกันมีความรู้เหมือนกันและจะเดินไปด้วยกันได้นะครับดังนั้นมันจะมีอีกตัวแบบหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคือเป็นเครือข่ายซึ่งเกิดจากการมีหน่วยงานเป็นภาคีหลักนะครับเราอาจจะเรียก่าเป็นพี่ใหญ่ก็ได้ เขาเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายแหละแต่เขาทําหน้าที่เป็น l e a d organization นะครับเราจะเจอเครือข่ายแบบนี้ในกรณีซึ่งมีหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับบริหารโครงการทั้งหมดนะครับสมมุติได้รับเงินสําหรับทําโครงการในในพื้นที่มาหน่วยงานนี้ก็จะดูแลตั้งแต่ต้นนะครับคือเขียนโครงการเพื่อเสนอประสานงานเครือข่ายว่าจะให้ใครบ้างมาอยู่ในเครือข่ายนี้ใครเกี่ยวข้องนะครับดังนั้น ลีดออ a n i z เ t ชันจะเป็นคนที่รู้จักพาคีเครือข่ายแต่ภาคีเครือข่ายอาจจะไม่รู้จักกันทั้งหมดมันไม่เหมือนกับแบบแรกนะครับแบบแรกเขาอยู่ด้วยกันมาแต่แบบนี้คือลีดออ a n i z เ t ชันคือคนที่มองหาและไปเกาะเกี่ยวและไปดึงเครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายเข้ามาแล้วก็มักจะเป็นคนกําหนดบทบาทด้วยว่างานไหนใครจะทําตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรดังนั้นเครือข่ายแบบนี้นะครับข้อดีของมันคือมันมีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนนะครับเพราะมันมีคนที่ทําหน้าที่หลักชัดเจนนะครับ แต่เงื่อนไขคือองค์การนะครับที่เป็น Lead Organization นั้นเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะเฉพาะคือมีคนที่เป็น Network Manager อยู่ในนั้นมีผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรที่เห็นโอกาสนะครับแล้วก็พร้อมจะจัดสรรทรัพยากรให้โอกาสพนักงานบุคลากรไปทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับมันถึงจะทำงานเป็นเป็นลีดออแก a น i เ n ชันได้นะครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นกรณีที่องค์กรแบบมูลนิธินะครับเป็นตัวนำ บางแห่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวนำนะครับข้อจำกัดของมันก็คือบรรดาองค์กรภาคีเนี่ยนะครับไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบทั่วถึงนะครับปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นคือภาคีกับองค์กรนำนะครับการเคลื่อนง,งานนะครับทุกอย่างเมื่อมันขึ้นอยู่กับองค์กรนำเนี่ยถ้ามันเกิดความเปลี่ยน,ปยนแปลงใดๆนะครับเช่นบุคลากรถูกย้ายไปหรือคนที่ทําหน้าที่นั้นไม่อยู่แล้วนะครับหรือ ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรแบบนี้นะครับเครือข่ายมันก็จะเฉยลงไปเลยนะครับแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะ้ศักยภาพขีดความสามารถมันไม่ได้กระจายกันไปข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะครับดังนั้นมันก็จะมีมีประสิทธิภาพในระดับหนึง่งแล้วก็มีข้อจํากัดในตัวมันเองด้วยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวแบบ Network Administrative Organization หรือ NAO คือการมีเครือข่ายและ แต่องค์กรที่ทําหน้าที่บริหารเครือข่ายนะครับมีตัวตนขึ้นมาแยกต่างหากถ้าแบบที่สองเนี่ยข้อเสียคืออะไรครับคนที่จะทําหน้าที่เป็น lead organization ต้องทํางานสองหน้าทํางานประจําของตัวเองที่เป็นภารกิจหลักไปด้วยสองมาเป็นผู้จัดการเครือข่ายมีคนออกไปวิ่งทํางานร่วมกับคนอื่นๆด้วยมันสร้างภาระนะครับดังนั้นมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเรา เอาตัวแทนของภาคีและทรัพยากรของภาคีมาร่วมกันทํางานแยกออกมาเป็นอีกองค์กรหนึ่งเลยนะครับซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะเป็นคณะทํางานก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นสถาบันก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในตอนท้ายนะครับคือกรณีของจังหวัดระยองนะครับซึ่งโดดเด่นในเรื่องนี้นะข้อดีของมันก็คืออะไรครับคือมันมีเน็ตเวิร์กแมเนจเจอร์ที่ที่เชี่ยวชาญน,นะครับที่ดูแลและก็ทํางานหลักโดยเฉพาะในการประสานเครือข่าย แล้วหลายๆเรื่องที่มันต้องการเวลาต้องการทรัพยากรนะครับที่มันเกินไปกว่าที่บุคลากรของภาคีเครือข่ายจะมีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ลงไปหรือยกระดับขึ้นมาในกลุ่มของคนที่ทํางานใน NAO นี้ได้นะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการพยายามที่จะขยายงานออกไปได้นะครับการเพิ่มเครือข่ายใหม่เข้ามาได้นะครับซึ่งมันยากนะครับมันยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสรุปนะครับ ตัวแบบนะของการวิเคราะห์นี้เพื่อจะทําให้เห็นอะไรครับทาให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของการก่อเกิดของสิ่งที่เรียกว่าน etwork นะครับการแคนแนนในพื้นที่นะครับมันมีความหลากหลายดังนั้นถ้าเราเป็นคนซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้ที่เราอยู่นะี่มันอยู่กันยังไงนะครับดังนั้นกรอบในทางวิชาการก็จะช่วยให้เราเห็นว่าถ้าเราจะบริหารจัดการนะครับเป็นอ่า เน็ตเวิร์กแม e เเพื่อจะจัดการเครือข่ายเหล่านี้หรือเราจะไปหนุนเสริมอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสภาพนะครับว่าปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างไรสําหรับในการวิเคราะห์มิติถัดมานะครับคือนอกจากวิเคราะห์ว่าเกาะเกี่ยวกันอย่างไรแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูว่าในระหว่างที่กระบวนการทํางานดําเนินไปเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิผลหรือไม่นะครับประเด็นนี้ขอเชื่อมโยงกับอาจารย์นายอิมที่พูดมาว่าลหลายเรื่องเราคิดว่า จับมือคนมานั่งในห้องเดียวกันเซ็นบันทึก M O U ข้อตกลงหรือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นเน็ตเวิร์กไหมการมีคณะกรรมการหลากหลายกระทรวงหลากหลายหน่วยงานเนี่ยงานจบไหมครับหรือหรือการมีคณะกรรมการคือตัวชี้วัดว่าเรามีเครือข่ายแล้วและหลายท่านก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับมนต้องดูว่าจับมือกันแล้วเซ็น M O U แล้วไม่ใช่ว่ามีภาพถ่ายแล้วเราเอาไปเคลมได้ว่าฉันมีการบริหารแบบเครือข่ายนะครับ คำถ,ถามคือมันมี f f e c t i v e n e s s มันมีประสิทธิธผลไหมในการทํางานนะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์ก็คือเราก็ลงไปดูเนื้องานด้วยว่าในแต่ละช่วงที่ดําเนินงานไปเนี่ยนะครับการทํางานทําอย่างไรนะครับและเกิดผลอย่างไรการวิเคราะห์ประสิทธิผลก็อาจจะมีมิติการวิเคราะห์นะครับทั้งในแง่ของอกระบวนการนะครับทั้งในแง่ของอผลการดําเนินงานและทั้งในแง่ของตัวบุคคลนะครับเพราะเครือข่ายคือการทํางานของ แอคเตอร์ Actor, ใช่ไหมครับเน็ตเวิร์กแอคเตอร์คือภาคีที่เข้ามานะครับดังนั้นมันประกอบไปด้วยคนหลากหลายนะครับประสิทธิผลอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคนถ้าเราไม่เข้ามาทํางานกับคนอื่นเราก็จะเป็นคนแบบเดิมมีวิธีคิดแบบเดิมมีทักษะการทํางานแบบเดิมแต่ทันทีที่เรามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าประสิทธิผลของของการมีการทํางานแบบเครือข่ายนะครับดังนั้นมิติการวิเคราะห์นะครับใน ภาพนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าในวงตรงกลางนะครับเราจะวิเคราะห์ลงไปที่บริบทนะครับของตัวคณะทํางานที่เกิดขึ้นเองนะครับใน12จังหวัดนี้มีการตั้งนะครับคณะทํางานหรือมีคนที่มาเป็นภาคีหลักเนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการวิเคราะห์คือดูเรื่องอะไรครับ ดูว่าบริบทคณะทํางานมันส่งผลนะครับหรือมนันเอื้อต่อประสิทธิผลอย่างไรนะครับหรือเป็นอุปสรรคอย่างไรนะครับก็อาจจะดูเช่น,ชนอะไรครับบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการมีวิสัยทัศน์นะครับของแต่ละฝ่ายว่าตรงกันสอดคล้องกันหรือไม่มีภูมิหลังของความขัดแยง้งนะเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบางประเด็นนโยบายหรือไม่นะครับมีการสร้างเป้าหมายนะครับหรือเป้าประสงค์เฉพาะ ในแต่ละช่วงของการทํางานร่วมกันหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ดูในแง่ของการทํางานแล้วก็ต้องไปดูอะไรครับไปสังเกตการเช่นเขามีการประชุมทํางานกันแบบไหนนะครับมีการวางแผนกันอย่างไรนะครับมีการเคลื่อนงานอย่างไรอีกมิตีหนึ่งคือในปัจจัยในเชิงโครงสร้างนะครับการจัดโครงสร้างของการทํางานมีหลากหลายที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อลักษณะของวัฒนธรรมแล้วก็บรรทัดฐานในการทํางานแรงจูงใจในการทํางานนะครับบางจังหวัดนะครับ ใช้ลักษณะของสมัชชานะการเป็นสมัชชาการศึกษานะครับบางจังหวัดเป็นองค์กรขนาดเล็กๆนะครับเป็นคณะทํางานนะบางแห่งเป็นศูนย์การเรียนเป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างนะครับมิติถัดมาคือกระบวนการทํางานเราก็จะดูเรื่องของการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจที่นํามาสู่การออกแบบกิจกรรมนะครับ การจัดการแก้ไขเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งและรวมไปถึงการสื่อสารและการจัดสายสัมพันธ์ในการทํางานนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นว่าเครือข่ายที่เกิดขึ้นนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีมาส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานของเขานะครับเมื่อทํางานไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเรามากไปกว่าแค่ผลผลิตนะครับการมีเครือข่ายการมีการประชุมมีการ ช่วยเหลือเด็กเนเียเ่ยนะครับอันนี้เป็นงานที่เป็นกิจกรรมเฉพาะหน้านะครับแต่สิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์มากกว่านั้นคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในระยะกลางและในระยะยาวนะครับของเครือข่ายในเชิงพื้นที่นะครับซึ่งปัจจัยที่มันจะมีผลเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดเนี่ยนะครับมันมีอยู่อย่างน้อยนะครับสามสี่อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือปัจจัยในบริบทเชิงพื้นที่นะครับคือการดูการก่อเกิดของเครือข่ายนะครับก่อเกิดมาในลักษณะอย่างไรมี การต่อยอดนะครับบางแห่งคือมีทุนเดิมอยู่แล้วเป็นสมัชชาสุขภาพอยู่แล้วนะครับหรือทํางานด้านสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้วพอมีงานด้านการศึกษามาเนี่ยนะครับมันก็สามารถต่อยอดขึ้นมาได้ปัจจัยแบบนี้นะครับมันจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนผลลัพธ์ในระยะกลางและระยะยาวที่จะเกิดขึ้นนะครับการมีจํานวนสมาชิกของเครือข่ายนะครับการมีจํานวนกลุ่มเป้าหมายหรือลักษณะของของงานที่ทำนะครับอันนี้คือบริบทในเชิงพื้นที่ถ้าเราพูดถึง กรณีของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยบริบทปัญหาหรือกลุ่มเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันบางจังหวัดเช่นแม่ฮองสอนเป็นจังหวัดชายแดนบางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเด็กกลุ่มเป้าหมายจํานวนมากคือกลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มเด็กซึ่งยากไร้โดยเชิงโครงสร้างนะครับเป็นกลุ่มชายขอบอยู่แล้วนะครับบางจังหวัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแต่พื้นที่อุตสาหกรรมไม่ใช่ว่ามันจะ สว,สวยหรูนะครับมันเต็มไปด้วยแรงงานซึ่งย้ายถิ่นมาทั้งแรงงานข้ามข้ามชาติด้วยนะครับแล้วก็แรงงานจากพื้นที่อื่นๆน,นะครับและการเกิดขึ้นของครอบครัวแบบที่ชั่วคราวนะครับตามสถานที่ทํางานแล้วก็อพยพโยกย้ายไปเรื่อยเนี่ยมันก่อให้เกิดกลุ่มเด็กเป้าหมายจํานวนหนึ่งขึ้นมาก็เป็นงานที่ยากอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างของบริบทที่ต่างกันนะครับนอกจากบ,บริบทแล้วนะครับ ตัวการจัดการเครือข่ายเนี่ยนะครับมันจะทำงานได้อย่างไรนะครับมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราเรียกว่าทรัพยากรนะครับดังนั้นการวิเคราะห์เครือข่ายนะครับในฐานะาการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อผลลั์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องวิเคราะห์ทรัพยากรด้วยทั้งทรัพยากรภายนอกนะครับคือทุนในพื้นที่ทุนทางสังคมนะครับการมีองค์กรภาคส่วนอื่นเช่นภาคธุรกิจเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็มีการจัดทําโครงการเช่น CSR แล้วก็พยายามที่จะเอาเงินมาลงโรงเรียนลงโรงเรียนไหนก็ลงโรงเรียนนั้นเพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะไม่รู้ว่าในพื้นที่จังหวัดนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องให้ทําไม่ใช่แค่ซื้อของไปแจกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้า เครือข่ายในพื้นที่มองเห็นทุนเห็นโอกาสแบบนี้นะครับแล้วสามารถมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้เนี่ยนะครับการจับคู่กันระหว่างคนที่ต้องการช่วยเหลือสังคมกับคนที่ต้องการรับการอุดหนุนช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะตรงเป้ามากขึ้นนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ทรัพยากรว่าในพื้นที่มีอะไรมีทุนอะไรนะครับมีการสนับสนุนอย่างไรมีความเข้มแข็งของชุมชนอย่างไรนะครับส่วนทรัพยากรภายในเครือข่ายนะครับก็คือทุนทั้งหลายที่ถูกนํามาแลกเปลี่ยนกันซึ่ง ในการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายเนี่ยทุนมีหลายประเภทนะครับทั้งทุนที่เป็นตัวเงินทุนที่เป็นกายภาพนะครับทุนที่เป็นข้อมูลความรู้ทุนที่เป็นอํานาจเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่มันต้องเอามาแลกเปลี่ยนและไหลเวียนกันนะครับ ทุนภายนอกทุนภายในจะทําให้การจัดการเครือข่ายเนี่ยมันสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ได้นะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับมันก็มีทั้งระยะกลางและระยะยาวนะครับระยะกลางก็คือผลที่มันเกิดจากการจัดการเครือข่ายแล้วก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับในตัวงานเช่นเกิดระบบการส่งต่อช่วยเหลือนะครับเมื่อมีข้อมูลแล้วสามารถที่จะแจ้งนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สามารถส่งเด็กเข้าสู่การดูแลช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนและให้โอกาส ต่อกันไปในระยะยาวคือพูดง่ายๆคือครบวงจรได้นะครับเสถียรภาพของการทํางานนะครับการจัดการความขัดแย้งการรักษาบรรยากาศและก็รวมไปถึงความถี่ของลักษณะปฏิสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่มันสามารถวัดได้นะครับจากการจัดก,การเครือข่ายส่วนผลลัพธ์ในระยะยาวเราก็จะดูผลสําเร็จนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของระบบการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะครับการ มีระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่เพื่อจะมาดูแลเรื่องการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายความเหลื่อมล้าเนี่ยอะไรคือการบริหารเชิงพื้นที่นะครับถ้าทุกท่านคีย์ g o o g l e เข้าไปนะครับการบริหารงานเชิงพื้นที่นะอย่างหนึ่งที่ท่านจะเจอคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ปี65แบบนี้นะครับนี่คือความพยายามนะครับที่จะบีบบังคับและไกลย่ยให้หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคคือจังหวัด และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและก็ดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายร่วมกันนะครับคือคนในพื้นที่และรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรวมไปถึงภาคเอกชนและประชาสังคมเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะครับโดยมีท่านผู้ว่าและก็มีคณะกรรมการตามพระรชษษาชกฤษฎีกาเนี่ยมีบทบาทอํานาจหน้าที่ต่างๆนะนะครับแต่สิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกลไกในเชิงของการแบบ บังคับแล้วก็มีความตายตัวนะครับแต่เรากําลังพูดถึงวิธีการวิธีคิดและวิธีการจัดการนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงการบริหารงานเชิงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเอาจังหวัดเป็นตัวตั้งเนี่ยไม่ว่าจะทํากับนโยบายใดก็ตามนะครับองค์ประกอบอย่างน้อย4อย่างที่มันจะต้องมีขึ้นมาเมื่อเรามีเครือข่ายมาแล้วคื้นหนึ่งะครับเครือข่ายสามารถระดมและแบ่งปันข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้นะครับหน่วยงานต่างสังกัดต่างอํานาจหน้าที่ที่ถือครองข้อมูลที่ต่างกัน ทำยังไงจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนวัตกรรมต่อมาคือการเกิดนวัตกรรมการบริหารการจัดบริการสาธารณะนะครับประการต่อมาคือการเสริมสร้างขีดความสามารถนะครับของพื้นที่ของชุมชนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการจัดทําแผนและนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับสำหรับแผนนะครับของการพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับ ในกรณีของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับคือ1น,นะครับคือการคิดถึงการสร้างระบบการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับคือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหมายถึงอะไรครับหมายถึงการมีแนวทางของการจัดการเรียนการสอนมีโปรแกรมการเรียนรู้นะครับมีหลักสูตรนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรทางเลือกนะครับสำหรับเด็กต่างกลุ่มนะครับเด็ก ที่มีความเสี่ยงนะครับและรวมไปถึงการมีระบบข้อมูลระบบการคัดกรองระบบการมอนิเตอร์นะครับเด็กที่อยู่ในในระบบการเรียนรู้เพื่อลดความเดือมล้อานะครับการมีระบบทวิภาคีการประสานความร่วมมือส่งต่อระหว่างโรงเรียนสถานประกอบการนะครับที่จะรองรับเด็กซึ่งหลุดออกนอกระบบนะครับและเรียนนอกการศึกษาแบบนอกระบบแล้วเข้าสู่การมีอาชีพได้นะครับการมีศูนย ข้อมูลประสานการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเดียวยาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะแต่เรื่องการศึกษาบางเรื่องคือเด็กซึ่งได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนะครับเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนะครับเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่อาจจะต้องต้องถูกแยกออกมานะจากครอบครัวหรือบางคนมีลักษณะของความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลบําบัดรักษาแบบนี้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับมันคือการวางแผน ที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนวิทยายลายัยแหล่งเรียนรู้นะครับสถานพัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้มันเกิดระบบการศึกษาบางอย่างเพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้นะครับนอกเหนือไปจากระบบการศึกษามาตรฐานทั่วไปสําหรับคนทุกคนแล้วนะครับอีก3เรื่องนะครับขอไปเร็วๆก็คือเรื่องของกระบวนการเรียนรู้คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชั้นเรียนนะครับ หรือแหล่งเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของครูผู้ดูแลเด็กนะครับผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมที่หลากหลายนะครับมิติที่3ของการทําแผนนะครับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําก็คือการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นะครับเพราะเด็กแต่ละคนนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จบแค่โรงเรียนนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของเด็กเนี่ยนะครับยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เช่นครอบครัวผู้ดูแลนะครับและชุมชนนะครับที่จะมะีการดูแลมีการให้ความเข้าอกเข้าใจนะครับมีการส่งเสริมสนับสนุนมีพื้นที่หรือแม้กระทั่งมีแหล่งเรียนรู้นะครับที่ สำหรับเด็กที่อาจจะไม่มีเลยก็ได้เช่นไม่มีทั้งบ้านไม่มีหนังสือเลยแต่เด็กกาลังหัดอ่านหัดเขียนแบบนี้นะครับชุมชนก็อาจจะมีเช่นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นคลังหนังสือเป็นกองทุนของเล่นอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายก็คือกลไกการคุ้มครองทางสังคมนะครับเป็นแผนเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมนะครับเช่นการมีกองทุนระดับจังหวัดนะครับมีโครงข่ายคุ้มครองเด็กนะครับเกิดขึ้นมานะครับก็ตัวอย่างนะครับที่ผม เอามาให้ดูเร็วๆนะครับก็คือกรณีของระยองนะครับระยองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีทุนเดิมคือเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามาก่อนนะครับดังนั้นเขาก็จะมีการเกาะเกี่ยวกันแต่ความสําคัญนะครับของกรณีนี้ก็คือการใช้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนเนี่ยนะครับเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนงานนะครับซึ่งมันมันมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทิศทางของการกระจายอํานาจทางการศึกษานะครับ และการจัดการเครือข่ายของระยองเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการคือมีการจัดตั้งนะครับองค์กรที่เรียกว่าไลล่านะครับระยอง Inclusive Learning Academy นะครับ RILA ไลล่าเป็นเราพูดง่ายๆคือเป็น NPO n o n p r o t o t g นะ i z a t i o n ที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เพื่ออะไรครับเพื่อระดมคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงด้านการศึกษามีข้าราชการเกษียณอายุที่มาจากเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศึกษานิเทศนะครับคือคนที่ทํางานเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วรู้เรื่องพื้นที่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ให้เขานะครับในเชิงสถาบันก็อาจจะไม่เกื้อนะครับดังนั้นอบจอตั้งไล่ล่าขึ้นมานะครับเพื่อเป็นคลังสมองในการทดลองเรียนรู้โซเชียลแ l a แล้วก็ประสานเครือข่ายแล้วก็มี การตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระยองเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่นะครับบริษัทแล้วก็สมาคมพัฒนาพื้นที่นะครับที่เขาเอาเงินมาลงขันกันเพื่อจะมาส่งเสริมคนระยองนะครับดังนั้นมันมีทั้งกลไกของ,ององค์กรการทำงานที่เป็น NAO นะครับเป็น Network Administrative Organization มีทั้งลักษณะของการระดมทุนนะครับแล้วก็มีทุนของการประสานเชื่อมโยงกันนะครับสิ่งที่ระยองทำแล้วก็โดดเด่นก็คือว่าการทำงานในเครือข่าย มาถึงจุดนี้เขาสามารถที่จะทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยองเพื่อคนระยองได้นะครับทั้งในเชิงของระบบนะครับก็ค,คือการมีหลักสูตรที่มันเป็นลักษณะเฉพาะทั้งการมีนวัตกรรมของการดูแลนะครับคือมีห้องเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มันเซนสิทีฟต่อความเหลื่อมล้ำนะครับและสุดท้ายคือการมีกองทุนนะครับที่จะดูแลช่วยเหลือครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเร็วๆนะครับของระยองครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์ชายคะ่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ จริงๆเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาค่ะอาจารย์ชัยได้บอกว่าปัจจัยที่มันจะส่งผลคือเรื่องของปัจจัยที่เป็นการก่อ,อกเกิดของเครือข่ายในพื้นที่บริบทพื้นที่ทรัพ,พยากรรวมถึงการจัดสรรทุนนะคะอย่างเคสของไลล่าที่นะยยองนี่น่าติดตามมากเลยเพราะว่ามีรูปแบบของการจัดการแบบเครือข่ายสองรูปแบบด้วยกันโดยรูปแบบหลักโอ้ไลล่า la, ไม่น่าเชื่อเนาะ ไลลาเกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจอระยองเนาะไลลาทำหน้าที่เป็นน o n profit o r g อ n แ z a t i o n และก็มีสมาชิกที่เป็นครูที่เกษียณแล้วคนที่มีความรู้ความเชีย่ยวชาญในด้านการศึกษาเข้ามาด้วยใจมาช่วยทำงานในส่วนนี้เนาะเป็นตัวหลักขณะเดียวกันเรื่องการศึกษาถามว่าจำเป็นต้องใช้ทุนไหมจาเป็นก็ยังมีองค์กรเครือข่ายประเภทที่สองคือเป็นภาคีเครือข่ายในรูปแบบมูลนิธิฟังแล้วน่าสนใจมากเพราะบ,บ่อยครั้งที่เราอยากจะ ช่วยเหลือระดมทุนทําบุญเรื่องการศึกษาค่ะแต่มักจะไปลงในจุดจุดเดิมซึ่งถามว่าตอบโจทย์ปัญหาไหมบางครั้งอาจจะไม่ตอบโจทย์จะดีกว่าไหมถ้าเรามีองค์กรที่เป็นส่วนกลางที่รู้ว่าปัญหาการศึกษาที่แท้จริงในพื้นที่อยู่จุดไหนและไปลงให้ถูกจุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากเรื่องของการจัดการแบบเครือข่ายในพื้นที่แต่ฟังดูแล้วค่ะรูปแบบการจัดการแบบเครือข่ายเนี่ยไม่น่าจะใช้แค่ในเรื่องของการศึกษา เ,เพราะว่าอาจจะตอบโจทย์ของท่านอาจารย์นาอินด้วยก็คือ,คอ,คอเรื่องของการจัดการน้ำเนาะเรามี44หน่วยงานเรามีกฎหมายเยอะมีคณะกรรมการไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่อะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมิติการจัดการน้ําให้มันมีรูปแบบที่กระจายอํานาจมากขึ้นมีเครือข่ายมากขึ้นนะคะงั้นขอถามท่านอาจารย์นาอิมต่อเลยคะ่ะว่าบทการวิเคราะห์ของท่านอาจารย์นาอิมเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญคะ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถตอบคําถามอาจารย์เหมียวได้นะครับคือผมคิดว่าก่อนที่เราจะจัดรูปแบบหรือว่าการทําความเข้าใจในเรื่องของข้อเสนอเนี่ยครับอาจารย์คือผมคิดว่าจุดหนึ่งคือเราต้องทําความเข้าใจสิ่งทีออ่มีอยู่แล้วก่อนนะครับคือการทําการสํารวจ i n s t i t u t i o n a ลเซอร์เนะครับสํารวจสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งการสํารวจนี่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ชายนะครับการที่เราจะสํารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราต้องการกรอบแนวคิด นะครับเพื่อมามาใช้เป็นเลนหรือว่ามาใช้เป็นเ,เครื่องมือนําทางในการทําความเข้าใจนะครับพพเพราะพอเราพูดถึงสถาบันพูดถึงเน็ตเวิร์กทั้งการศึกษาการจัดการน้ําหรือว่านโยบายสาธารณะอื่นๆนะครับทั้งาสาธารณสุขนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเ,อเรื่องของการพรัฒนาพื้นที่นะครับการาจัดการความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้นะครับต้องการ กรอบในการทําความเข้าใจว่าโครงสร้างที่มีอยู่แล้วนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับงานของอาจารย์ชายฟังแล้วน่าสนใจมันมีแก๊ปต่างๆใช่ไหมอาจารย์ คือมันมีแกลบว่าตรงนี้มันมีจุดว่างต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็คือมันก็จะมีแกลบต่างๆที่เรามองเห็นได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่การข้อเสนอแนะนะครับอาจารย์เราต้องมาทําความเข้าใจโดยใช้กรอบการคิดนะครับกรอบแนวคิดที่จะทําความเข้าใจว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะอธิบายได้อย่างไรบ้างนะครับ ถามว่าทําไมต้องมีกรอบแนวคิดนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลทางด้านงานวิจัยนะครับจะได้เสร็จงานวิจัยเร็วขึ้นนะครับจะได้ทันส่งอาจารย์เหมียวแล้วก็ทันส่งพี่อุ้ยนะครับจะได้นะครับก็เลยต้องการใช้กรอบแนวคิดนะครับถ้าคิดเองเนี่ยจะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องไปดูว่าเออแล้วทั่วโลกเนี่ยเขามีการศึกษาไหมว่าโครงสร้างการบริหารจัดการน้ําของแต่ละประเทศเนี่ยมีการศึกษาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่ามีหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าองค์การเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาารรระะหหว่งปเทศือ OEEC o e เอดีนะครับโอเอนี่าง่ายๆก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว20ประเทศนะครับซึ่ง Oec d เนี่ยเขาก็มีกรอบแล้วก็มีการทำการศึกษานะครับประเทศการบริหารจัดการน้ําของ20ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมก็อ่านรายงานเสร็จก็รู้สึกน้อยใจนะครับประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกในนั้นนะครับเขาก็เลยไม่ได้ศึกษาประเทศไทยเราก็ผมก็เลยเ ใช้แนวคิดนะครับแล้วก็ใช้กรอบของเขาเนี่ยมาปรับในการศึกษาในประเทศไทยนะครับซึ่งพอเรามาพูดถึงว่าหน่วยงานที่ผมพูดถึงก็คือกร,รมนะครับกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีประเภทของน้ําที่แตกต่างกันใช่ไหมครับหคือประเภทของน้ําแตกต่างกัน2คือวัตถุประสงค์ของการใช้น้ําแตกต่างกันนะครับมันก็เลยมีกรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเจอําใต้ดินก็มีกรมบาดาลใช่ไหมครับพอมีน้ําในทะเลก็เป็นกรมทรัพยา ทางทะเลและชายฝั่งใช่ไหมครับในพื้นที่ชประทานหรือเป็นพื้นที่การเกษตรก็เป็นกรมชประทานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือการแบ่งน้ําตามฟังก์ชันนะครับเราเรียกว่า sectoral policy นะครับคือการแบ่งหน่วยงานตามฟังก์ชันของน้านะครับแต่ผมถามคนในห้องนี้นิดหนึ่งนะครับเราสามารถแยกได้ไหมครับว่าแม่น้ํานี้เนี่ยเป็นหน่วยงานนี้นะครับพอไปพอน้ําไหลเข้าไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้างหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งใช่ไหมครับในความเป็นจริงเนี่ยน้ํามันไม่ได้แยกตามหน่วยหน่วยงานนะครับมันไม่ได้เลือกนะครับว่าน้ํานี่เป็นของหน่วยงานนี้นะครับมันไหลาตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไปดูว่า แล้วกรอบการศึกษาของทั่วโลกเนี่ยเขาเขาาแบ่งหน่วยงานตามประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วลองมาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับว่าเราสามารถแบ่งหน่วยงานตามประเด็นได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งประเด็นด้านนโยบายการจัดการน้ํานะครับผมก็เลือกสรรมานะครับว่ามี3ประเด็นหลักด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําในประเทศไทยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าไปดูทุกประเด็นเนี่ยก็อาจาอาจะจะไม่มีเวลา ทันเสร็จนะครับก็คือดู3าประเด็นหลัก1คือการจัดสรรทรัพยากรน้ำนะครับภาษาอังกฤษคือ water supply นะครับการบริหารน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำนะครับอันนี้คือการจัดสรรทรัพยากรน้ําผมก็ต้องไปดูว่าแล้วมีกี่หน่วยงานนะครับหน่วยงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจัดสรรทรัพยากรน้ำนะครับสก็ 2. คือการจัดการสภาวะวิกฤตและความเสี่ยงน้ํา นะครับซึ่งน้ําเพียงพอก็ยังไม่พอใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าการที่เรามีน้ำเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะครับซึ่งความเสี่ยงน้ําที่ผมพูดถึงก็จะเป็นภัยแ้งกับภัยน้ําท่วมภัยอุทกภัยนะครับสามก็คือการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับสามประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นนโยบายการจัดการน้ําที่สําคัญของประเทศและ มีมีความเขาเรียกว่าเซนซิทีฟนะครับมีความเปราะบางนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมก็ต้องไปดูว่าคอลัมน์ที่2นะครับแล้วแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาแบ่งหน่วยงานอย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่น่าส,น,าสนใจก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมีการแบ่งหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะนะครับ เราตึงต้องใช้กรอบของผมตึงต้องใช้กรอบของ ECD มาดูว่าสามารถแบ่งตามฟังก์ชันได้อย่างไรบ้างนะครับฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันของด้านนโยบายนะครับการออกนโยบายและการปฏิบัตินะครับสามารถแบ่งหน่วยงานออกมาเป็น5ประเภทหลักๆนะครับหนึ่งคือหน่วยงานด้านการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์และการจัดลําดับความสําคัญนะครับผมก็ต้องพยายามดูว่าแล้วมีหน่วยงานอะไรบ้างที่มีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์นะครับสก็คือเป็นหน่วยงานที่จัดทํานโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัตินะครับหรือ implementation นะครับสก็คือหน่วยงานที่ติดตามผลประเมินและการจัดทําข้อมูลนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและตรวจสอบการทํางานนะครับสก็คือเป็นหน่วยงานที่สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม นะครับเน้นให้ให้ให้มีให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับหคือการเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่นะครับมีการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่นะครับประเภทที่2นะครับคือการกําหนดเป็นหน่วยงานที่อยู่ในฝั่งของเรกูเลชันนะครับประเภทแรกคือเป็นหน่วยงานทางด้านนโยบาย Policy นะครับประเภทที่2คือการกําหนดกรอบเกรด ก,กฎเกณฑ์และการบริหารนะครับระเบียบการบริหารนะครับก็สามารถแบ่งหน่วยงานตามตามเรกูเลชันได้6หน่วยแบบ6ประเภทด้กันนะครับหนคือหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการจัดสรรการใช้สก็ 2. คือการกําหนดและควบคุมมาตรฐานนะครับสคือการให้บริการส,สาธารนณะ4คือการกําหนดนกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือหน่วยงานที่ทําเรื่องของการจัดเก็บค่าใช้น้ํา ับาก็คือหน่วยงานที่ไปกํากับและการตั้งและดําเนินงานของหน่วยงานเฉพาะด้านน้ำนะครับหก็คือการกํากับและติดตามการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่และมาตรการในระดับพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบที่ผมใช้เป็นเหมือนไกด์นำทางนะครับว่าเราสามารถแบ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำของประเทศไทยตามฟังก์ชันที่ควรจะเป็นได้หรือเปล่า นะครับตามฟังก์ชันควรจะเป็นนะครับซึ่งฟังก์ชันควรจะเป็นเหล่านี้ก็มีฟังก์ชันด้านนโยบายกับฟังก์ชันด้านกฎเกณฑ์การบริหารหรือ regulation นะครับแต่นี่กรอบโลกนะครับก็คือลองดูว่าถ้าเราใช้กรอบกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของหน่วยงานได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานเนี่ยไปซับซ้อนทับซ้อนตรงไหนนะครับหรือเราขาดหน่วยงานตรงไหนนะครับผมก็แอบเฉลยได้เลยว่านะครับว่าข้อ4เนี่ย การกําหนดการบังคับคกลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่ทําด้านนี้ที่มีประสิทธิภาพยกเว้นกลมชนนะครับซึ่งกฎหมายกเ็เป็นกฎหมายหลายปีมาแล้วนะครับยังยังใช้กลไกการจัดเก็บค่าน้ํา แบบอดีตอยู่นะครับอันนี้เช่นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีฟังก์ชันของหน่วยงานเหล่านี้นะครับฟังก์ชันไหนบ้างที่ยังไม่มีนะครับฟังชัันไหนบ้างที่มันมีหลายหน่วยงานนะครับอาจจะมีความจำเป็นหรือล่าที่ต้องให้หน่วยงานเนี่ยไม่อยากใช้คำว่ายุบรวมนะครับแต่ก็ประมาณนั้นนะครับก็คือให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานการทํานวิรณาการกันนะครับขอบคุณอาจารย์ชายนะครับช่วยผมนะครับ อันแนวทางการศึกษานะครับเพื่อให้งานวิจัยเนี่ยเสร็จนะครับจะได้ส่งอาจารย์นะครับหนึ่งก็คือหนึ่งการทบทวนและค้นคว้าเอกสารนะครับก็คือทำ document review นะครับก็คือดูเอกสารอะไรบ้างที่ผมดูหนึ่งคือรายงานการศึกษาในอดีตนะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามันมีรายงานการศึกษาของรัฐสภาเองก็ทําเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือรายงานศึกษาของหน่วยงานวิจัยต่างๆนะครับสองคือพรบที่เรามีล่าสุดนะครับซึ่งเป็นพรบทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับปี2 561นะครับสามคือแผนแม่บทการบริหารจัดการน้านะครับของสนทชหรือสํานักบริหารจัดการสานักทรัพยากรน้าแห่งชาตินะครับและพรบและกฎหมายต่างๆนะครับสามสิบหกกฎหมายนะครับผมก็ไปดูมานะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยอยู่ส่วนไหนของการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ดูไปดูเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเข้าไปดูเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับว่าหน่วยงานนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูลนะครับผมก็ใช้กรอบที่ผมดึงมาจาก OECD นะครับมาใช้เป็นกรอบแล้วก็มาดึงว่าหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยม,มีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนอกจากดูเอกสารแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปสัมภาษณ์นะครับข้อมูลเชิงลึกว่าตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานเนี่ยทำภารกิจตามพรบ เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงแนวราบนะครับก็คือความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้างนะครับและความสัมพันธ์ในเชิงแนวดิ่งนะครับก็คือมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานในระดับท้องที่ท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามสร้าง mapping ขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมเรียกว่า institutional mapping นะครับเพื่อให้ฉายภาพนะครับให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีกี่หน่วยงานนะครับแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการ Test and v a l ล d a เดชันะครับเอาผลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นะครับเอาตัว Mapping ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปไปทำเป็นการโฟกัสกลุ่มดิสคัชชั่นนะครับก็คือสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับก็คือการสนทนากลุ่มเชิงลึกนะครับเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่ผมนำเสนอหรือภาพที่ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านเนี่ย มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหน่วยงานเขาเห็นตรงกันไหมผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันไหมนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม a t a l a s c I นะครับในการดึงข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยมันมีคำอะไรที่มันตรงกับหน่วยงานแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันผลนะครับแล้วก็ปรับปรุงผลของการทำงานวิจัยนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการการวิเคราะห์แล้วก็การการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การสรุปข้อมูลนะครับ ทีนี้เนี่ยมาในส่วนของผลงานวิจัยนะครับจากการที่ผมไปศึกษามานะครับผมก็สิ่งที่ค้นพบอย่างแรกก็คือจริงๆแล้วมี31หน่วยงานนะครับได้ระดับกรมหรือเทียบเท่านะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ไปดูแล้วเนี่ยสาหน่วยงานเนี่ยสามารถแบ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก15หน่วยงานนะครับ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องอีก12หน่วยงานแล้วก็เป็นองค์การมหาชนอีก3หน่วยงานนะครับซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลักเนี่ยผมใช้หลักเกณฑ์ก็คือ1คือต้องเกี่ยวข้องกับระบบน้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําบนดินน้ําในแม่น้ำ,นำในน้ำในทะเลน้ําในแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับคือ1ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับระบบน้ำสองก็คือใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆเลยครับต้องมีคําว่าน้ำครับอาจารย์ชาย ต้องมีคําว่าน้ําในหน่วยงานมันต้องเกี่ยวข้องกับน้ําแน่นอนนะครับก็จะเจอหน่วยงานทั้ง15หน่วยงานนะครับถามว่าทําไมเลือกสมา15หน่วยงานผมต้องศึกษาเชิงลึก15หน่วยงานนี้นะครับว่าหน่วยงาน15หน่วยงานนี้เนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างนะครับมีหน้าภาระหน้าที่อย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําทั้งระบบนะครับอันนี้ผมจะไม่ไปทุกหน่วยงานนะครับก็ ตั้งแต่กรมทรัพยากรน้ำนะครับไปจนถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็มีกรมต่างๆนะครับที่ถึงแม้จะไม่มีคําว่าน,น้ําในนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาและรับมือกับภัยพิบัตินะครับกรมเจ้าท่านี่เกี่ยวก็เกี่ยวข้องนะครับกรมควบคุมมลพิษนี่ก็เกี่ยวข้องก,กับการรักษาควบคุมคุณภาพน้านะครับ ณในขณะเดียวกันนะครับความซับซ้อนยังอันนั้นยังยังไม่สนุกพอนะครับมีอีก12หน่วยงานนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนและเกี่ยวข้องก็คือว่า12หน่วยงานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำครับแต่สิ่งที่12หน่วยงานนี้ทำเนี่ยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบในระบบน้ำอย่างเช่นกรมโยธาธิการและการผังเมือง นะครับมีมีหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการจัดการน้ําและระบบน้านะครับการสร้างคันกั้นน้ําการสร้างเขื่อนกําแพงน้ําทุกอย่างนะครับมีผลต่อ,อ,อการจัดการน้ํากรมทางหลวงก็เช่นเดียวกันนะครับมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ กรมป่าไม้อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับพื้นที่ป่าไม้นะครับเราจะเห็นว่าหลายหน่วยงานนะครับถึงแม้ไม่ไดไ้ไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับน้ําโดยตรงแต่กระทบต่อระบบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในข่าวใช่ไหมครับว่าสร้างถนนขวางทางน้ําใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องมาเคลียร์งานตรงนี้ให้ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการทํางานในพื้นที่นะครับว่าทํายังไงให้มี เป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ยังมีบทบาทขององค์การมหาชนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนอีก3หน่วยงานนะครับอันนี้ก็ทั้งจิสต้านะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็องค์การจัดการน้ําเสียนะครับอันนี้ก็คือเริ่มแรกนะครับเราก็มาดูว่าเรามาลิสต์มาก่อนนะครับว่ามีกี่หน่วยงานในระดับกรมนะครับหน่วยงานเหล่านี้นะครับกระทบต่อระบบน้ําระบบไหนบ้างนะครับหน่วยงานเหล่านี้นะครับ ผมก็ดึงมา15หน่วยงานนะครับแล้วก็มาเทียบว่าแต่และหน่วยงานเนี่ยมีกระทบต่อระบบน้ําอะไรบ้างนะครับทรพัพยากรน้ำนะครับกรมทรัพยากรน้ําก็จะกระทบต่อทรัพยากราน้ําที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานนะครับรกรมชลประทานนะครับทรัพยากรน้ําและพื้นที่แหล่งน้ําที่เป็นพื้นที่ชลประทาน,นครับสำนักทรพัพยากราน้ําแห่งชาตินะครับความมั่นคงของทรพัพยากราน้ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการ กรมเจ้าท่านะครับมีหน้าที่จะเรกูเลทหรือบริหารจัดการทางเดินเรือนะครับการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีนะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำนะครับกรมประมงก็เกี่ยวข้องนะครับสัตว์น้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผมพูดไปแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับเราเรียกว่า water related risk นะครับรวมถึงภัยแล้งด้วยนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับน้ําที่อยู่บนฟ้านะครับสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็การเตือนนะครับฝนที่เกี่ยวข้องกับน้าท่วมนะครับการประปาก็เกี่ยวข้องนะครับการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็การการให้บริการน้ำนะครับฟังก์ชันของการบริการน้าทสัพยรน้ําบาดาลนี่ชัดเจนนะครับทสัพยรน้าบาดาลนะครับอุทกกาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับสมุนตรศาสตร์นะครับอุตุนิยมวิทยาวิชยาวิทยาชายฝั่งนะครับการไฟฟ้านี่ก็เกี่ยวข้องนะครับ ก็คือเกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารเขื่อนนะครับซึ่งเราก็มีเขื่อนที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่หลายเขื่อนนะครับก็เกี่ยวข้องกับการทํางานร่วมกันของกฟผนะครับแล้วก็กรมชนนะครับกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรนะครับเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรทางเลและชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นนะครับสิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าเราเห็นในระบบน้ำเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้อง คำถามคือว่าเราจะทํายังไงให้ในโยบายของเราเป็นนโยบายที่มีความเอกภาพนะครับทุกหน่วยงานอย่าลืมนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยมีชื่อกระทรวงที่แตกต่างกันนะครับลองนึกภาพอาจารย์ชานะครับเรามีรัฐมนตรีมาจากหลายพรรคการเมืองนะครับจะทํายังไงให้ในโยบายเนี่ยมันปเป็นไปทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะครับ อันนี้ซับซ้อนไม่พอนะครับผมก็สนใจใน3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1คือประเด็นด้านการจัดสรรทรัพยากรน,น้ำนะครับผมพยายามสร้างถึงว่า institutional mapping นะครับคือให้เห็นว่ามีกี่หน่วยงานนะครับแล้วก็มี ความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือการจัดสรรทรัพยากรน้ำนะครับผมแบ่งเป็นเลเยอร์สี่เลเยอร์นะครับที่แตกต่างกันนะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์นะครับเลเยอร์ข้างในสุดเป็นเลเยอร์ของการกําหนดกฎเกณฑ์และนโยบายครับเลเยอร์ที่เราเรกูเลเตอร์นะครับเลเยอร์ที่2คือตัวแสดงหลักนะครับผมพยายามดึงว่าในประเด็นนี้เนี่ยมีตัวแสดงหลักกี่หน่วยงานนะครับ เลเยอร์ที่3นี่จะเยอะหน่อยนะครับเป็นตัวแสดงสนับสนุนและเกี่ยวข้องนะครับส่วนเลเยอร์สุดท้ายคือกลุ่มผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง4เลเยอร์เนี่ยมีหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องแตกต่างกันนะครับในการกําหนดและกฎเกณฑ์และนโยบายนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพียงหน่วยงานเดียวนะครับคือสํานัก งานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับส่วนตัวแสดงหลักเนี่ยมี4หน่วยงานด้วยกันนะครับที่จัดสรรทรัพยากรน้านะครับหนึ่งคือกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดานนะครับและด้วยพรบกระจายอํานาจนะครับหน่วยแหล่งน้ำนะครับที่เป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กถูกกระจายอํานาจลงไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของอปทนะครับเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องนี้นะครับส่วนตัวแสดงและสนับสนุนหลักนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับ แล้วก็กลุ่มผู้มีกลุ่มผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับคือกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับตั้งแต่สภาอุตสาหกรรมองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับเช่นการประปานะครับภาคโรงแรมและการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคโรงงานนะครับอันนี้เราจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเออมีกี่หน่วยงานนะครับแล้วก็เห็นความสัมพันธ์นะครับว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนอย่างไรบ้างใครเป็นตัวตัวแสดงหลักนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับประเด็นนโยบายที่2นะครับคือการจัดการสภาวะวิกฤตและความเสี่ยงน้ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นความซับซ้อนของหน่วยงานต่างๆนะครับผมพยายามแบ่งเป็น4เลเยอร์เช่นเดียวกันนะครับเลเยอร์แรกก็คือการกําหนดกฎหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดกฎเกณฑ์และนโยบายนะครับมีสํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นตัวแสดงหลัก ที่กกำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสภาวะวิกฤตในความเสี่ยงน้ำนะครับและหน่วยงานที่เป็นตัวแสดงหลักนะครับมีทั้งกรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมสรรพทานะครับกฟผกรมป้องกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกทมอปทนะครับเป็นตัวแสดงหลักนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับแล้วก็การจัดการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะครับ และมีตัวแสดงสนับสนุนและเกี่ยวข้องอีกหลายตัวแสดงนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนของการประเด็นของการจัดการด้านสภาวะวิกฤตนะครับความเสี่ยงน้ำนะครับแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจะมีทั้งอปอทและจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเห็นความสัมพันธ์นะครับว่ามีหลายหน่วยงานนะครับสามารถศึกษานะครับแล้วก็แสดงให้เห็นได้นะครับซึ่งภาพนี้นะครับผมก็ต้องเอาไปพูดคุยกับหน่วยงานแล้วในโฟกัสกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเห็นด้วยอย่างไรบ้างนะครับแต่มันจะฉายภาพให้เราเห็นอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ และประเด็นนโยบายประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับผมก็พยายามสร้าง institutional mapping อีกอ,อีกชิ้นหนึ่งนะครับเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎเกณฑ์นโยบายครับอย่างเช่นสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีตัวแสดงหลัก นะครับในการรักษาระบบนิเวศน้ําจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ผมจะแบ่งเป็น3ประเด็นนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยสประเด็นนโยบายน,นี้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับคือถ้าเราจัดสรรทรัพยกากรน้ําได้ดีเราก็จะไม่เจอปัญหาใช่ไหมครับจะไม่เจอปัญหาภัยแล้งนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรารักษาระบบนิเวศน้ํา ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็จะสามารถรักษาพื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติได้นะครับสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดน้ําท่วมน้ําแล้งได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ํในที่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่ขึ้นมาในในสไลด์นี้นะครับก็เป็นหน่วยงานที่สําคัญนะครับอาจจะสําคัญมากในระบบนิเวศน้ําแต่ก็มีความสําคัญในประเด็นอื่นในการจัดการน้ําเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับ เพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยคนที่ศึกษาสนใจทางด้านน้ำเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีหน่วยงานประมาณนี้นะที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อการศึกษาเชิงลึกทั้งในแง่ของนยโยบายหรือในแง่ของการบริหารจัดการนะครับของหน่วยงานขององค์กรเนี่ยนักศึกษาหรือนักวิจัยเนี่ยเขาจะไดเ้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งตัวแสดงหลักนะครับมีกรมป่าไม้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับกรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมอุทยานนะกรมอุทยานแห่งชาตินะครับ อ,องค์การจัดการน้ําเสียนะครับแล้วก็ตัวแสดงสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับป่าไม้นะครับอุทยานนะครับประสุสัตว์นะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็มีมีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับน้ำนะครับแต่พอเราแยกประเด็นนโยบายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับระบบน้ำนะครับโดยเฉพาะการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับ อีกแผ่นภาพหนึ่งเนี่ยก็พยายามฉายแผ่นภาพนี้ให้ให้ทุกท่านไดออ้ได้เห็นกันนะครับว่าแผ่นภาพนี้ยังยังไม่ยังไม่ไฟนนลนะครับไม่ต้องเอาไปแช์ที่ที่ไหนนะครับยังไม่ไฟนอลนะครับคือผมพยายามทําให้เห็นว่าโครงสร้างการจัดการน้ําทั้งระบบของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทั้งระบบนะครับเราสามารถเข้าใจได้อย่างไรบ้างนะครับ ผมเริ่มต้นในเลเยอร์ข้างบนสุดนะครับเป็นเลเยอร์ระดับชาติคือระดับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทนะครับโดยที่ปัจจุบันเรามีคณะกรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเรามีพรบทรัพยากรน้ําแห่งชาติใช่ไหมครับเรามีคณะรัฐมนตรีนะครับที่กํากับและเห็นชอบนะครับพรบทรัพยากรน้ำนะครับใต้ลงมาเรามีแผนแม่บททรัพยากรน้ํา20ปีนะครับ แล้วก็ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเนี่ยเรามีกองอาํานวยการน้ําแห่งชาตินะครับอันนี้คือเลเยอร์ข้างบนสุดที่ผมพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าในระดับของ Po l i ซ y ในการกําหนดนโยบายเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เป็นระดับท็อปนะครับทั้งทั้งคอรมอ,อเองแล้วก็ทรัพยากรน้ําเองนะครับส่วนเลเยอร์ที่มีความซับซ้อนที่สุดก็คือเลเยอร์ตรงกลางนะครับด้วยความที่แต่ละหน่วยงานแต่ละกรมเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงแสดงว่าเขามีเหมือน เป็นเจ้ากระทรวงเองเนาะรัาเจ้ากระทรวงเองใช่ไหมเราไม่ได้เราไม่มี regulator รวมนะครับเราไม่ได้มี r e เลเต t o r แห่งชาติที่ทําเรื่องของการจัดการน้ํายกเว้นโครงสร้างการบริหารเอ่อโครงสร้างพรบทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายก้อนด้วยกันในระดับที่2นะครับ คือระดับกฎเกณฑ์และระเบียบนะครับ Standard and Regulation นะครับซึ่งใครเป็น regulator ก็อยู่ที่กระทรวงนั้นนะครับถามว่ากรมชนต้องตาม regulator ของของใครก็จะต้องตาม regulator ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมก็เลยจัดหนึ่งก้อนนะครับถามว่ากรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมทร,รัพยกรน้ำบ,บาดาลกรมควบคุมมลพิษต้องตาม regulator คือใครก็คือต้องเป็นตามกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ กรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะอยู่ใต้สํานักนายกรัฐมนตรีนะครับกรมอุตุอยู่ใต้กระทรวงดิจิตอลน,นะครับกรมเจ้าท่านะครับอยู่ใต้กระทรวงคมนาคมนะครับอันนี้ก็คือเรกูเลเตอร์ที่เป็นกระเแต่ละฟังก์ชันของหน่วยงานนะครับลงไปในระดับพื้นที่นะครับผมก็พยายามฉายลงมานะครับความน่าสนใจของการบริหารจัดการน้ําอาจจะคล้ายๆกับ ของประเด็นของการศึกษาก็คือว่าแต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานของตัวเองในระดับพื้นที่ใช่ไหมครับเราเรียกว่าโครงสร้างระดับภาคนะครับหน่วยงานระดับภาคนะครับอย่างเช่นกรมปรรทาเนี่ยก็จะมีกรมปรรพานภาคใช่ไหมครับกรมอุทกศาสตร์ก็จะมีกรมสำนักอุทกศาสตร์ภาคนะครับอันนี้ก็จะโยงเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็คือจะเป็นโยงเข้าไปในในระดับพื้นที่นะครับ แต่โครงสร้างหนึ่งที่น่าสนใจและถูกพึ่งสร้างขึ้นมาในปี2561คือโครงสร้างที่เป็นส่วนของสีส้มนะครับก็คือโครงสร้างที่เราเรียกว่าโครงสร้างการจัดการน้ํำระดับพื้นที่นะครับซึ่งโครงสร้างนี้เนี่ยมันขนานกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่นะครับก็คือโครงสร้างในสีส้มก็คือคณะกรรมการลุ่มน้ํา22ลุ่มน้านะครับ นำไปสู่องค์กรผู้ใช้น้ำนะครับก็คือในระดับพื้นที่แล้วก็มีแผนแม่บทลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นความพยายามนะครับที่จะฉายให้เห็นว่าท่านศึงสาม,มาถามว่าอาจารย์อยากเห็นภาพรวมของการบรหิหารจัดการน้ําของประเทศ อันนี้คือความพยายามหนึ่งนะครับแต่อาจจะตัวไฟนอลก็อาจจะเปรียบปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับถ้าหลังจากโฟกัสกลุ่มดิสคัชชั่นแล้วอาจจะมีคอมคิดเห็นต่างๆแต่น,นี้ก็คือได้ได้ได้ไดรับการคอมเมนต์มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเห็นนะครับโครงสร้างทั้งหมดคือผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าภาพรวมมันคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะกระจายอำนาจก่อนที่เราจะมีการตั้งกระทรวงใหม่อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือตัวคอมเพนซีฟบดเวลา อ,อีกนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คืออเราก็ต้องมาดูว่ามีโครงสร้างการบริหารนะครับในแนวราบอย่างไงบ้างนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไปข้อเสนอแนะเลยนะครับอาจารย์ต้องสกิปข้อเสนอแนะนะครับ อันนี้ก็ข้อเสนอแนะนะครับเชิงนโยบายนะครับเห็นว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราก็มีข้อเสนอแนะของฝั่งวิชาการก่อนนะครับมีข้อเสนอแนะ2ข้อเสนอแนะหลักด้วยกันนะครับในการบริหารจัดการน้ําซึ่งผมก็เขียนในบทความที่ลงในเว็บไซต์ของ SCG Move ไปแล้วนะครับอันนี้มี2ประการด้วยกันนะครับ ประการแรกเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับคือการโจทย์การบริหารจัดการน้ําต้องเชื่อมโยงกับมิติความเข้าใจและมุมมองประเด็นนโยบายอื่นอย่างสมดุลน,นะครับก็คือต้องมีประเด็นของ Nexus กับประเด็นอื่นอย่างสมดุลน,นะครับการให้ความสําคัญกับประเด็นเชื่อมโยงการจัดการน้ําในมิติเรื่องของความมั่นคงทางอาหารการใช้ที่ดินและอาจจะเรียกว่า water food land nexus นะครับต้องมอีประเด็นร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับการจัดการน้ำนะครับต้องให้ความสำคัญ กับการบูรณาการการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเรียกว่า area integrated water management นะครับและการให้ความสำคัญกับแนวทางสิ่งแวดล้อมเป็นฐานเพื่อการแก้ไขการจัดการน้ำแบบ nature based solution นะครับและการสนับสนุนศักยภาพนะครับการเพื่อพร้อมรับปรับตัวของพื้นที่ตามภัยธรรมชาติของแต่ละพื้นที่อันนี้คือข้อ,ขอเสนอแนะข้อแรกนะครับคือโจทย์ใหม่ในการประหารจัดการน้านะครับโจทย์ข้อที่2นะครับก็คือ ข้อแนะนำนะครับก็คือการดําเนินนโยบายต้องออกแบบกลไกการทํางานเชิงปฏิบัตินะครับที่ผมใช้คําว่ามัลติ l e เวลการ e r n a แนนนะครับและการถ่ายทอดนโยบายสู่พื้นที่นะครับโดยการแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับการทํางานร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมการจัดการน้ํา การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมแบบโฮลิสติก p r o a c h นะครับการทำงานร่วมกันโดยมีท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายในขณะที่ส่วนราชการหรือกรมเฉพาะทางทางด้านน้ำให้ความสนับสนุนในการทำงานเป้าหมายร่วมกันนะครับการเร่งการกระจายอำนาจอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับแต่การกระจายอำนาจเนี่ยอาจจะต้องมีการออกแบบนะครับที่ผมใช้คำว่า Decentral i z a t i o n by Design นะครับคือการออกแบบการทํางานร่วมกันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างกลไกการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการสนับสนุนอนุญาตและทําให้เกิดขึ้นได้โดยมี enabling condition ที่ชัดเจนนะครับการตอบโจทย์การ การบริหารจัดการน้ำนะครับการจัดสรรน้ำนะครับตอบโจทย์คุณค่าการจัดการน้ําที่หลากหลายทั้งระบบนิเวศคุณภาพของพื้นที่วัฒนธรรมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสร้างการสร้างเสริมศักยภาพของท้องถิ่นนะครับการดําเนินงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดการและการถ่ายทอดงบประมาณซึ่งเป็นเงื่อนไขเชิงสถาบันที่สําคัญที่จะออกแบบการทํางานและความสัมพันธ์ของการทํางานร่วมกันในระดับของท้องถิ่นลุ่มน้ําภูมิภาคและระดับชาติครับ ก็จบการนําเสนอไปแล้วเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วอาจารย์อมเหมือนรู้ใจเลยค่ะกำลังจะถามว่ามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอะไรให้ว่าที่รัฐบาลใหม่ด้วยเนาะแล้วก็คําถามที่โยนไว้ตอนแรกค่ะก่อนที่อาจารย์ไอมจะวิเคราะห์ผลเบื้องต้นให้ฟังถามว่าจะกระจายอำนาจดีไหมอาจารย์ออมบอกว่ายังเร็วไปที่จะตอบแต่ว่าข้อเสนอแนะก็คือรวมอานาจไม่ได้ละจะทําแบบเดิมไม่ได้ละส4สิบสี่หน่วยงานโหสาหสิบกว่าพรบงยังไม่ได้ละค่ะในท้ายที่สุดต้อง ดีเซนทริไลเซชันบายดีไซน์การออกแบบที่เราต้องสร้างความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่สําคัญก็คือจริงๆเราค,คล้ายๆกับงานการศึกษาเลยค่ะคกลไกในทางพื้นที่ดังนั้นเดี๋ยวขอถามเป็นคําถามสุดท้ายค่ะถามอาจารย์ชายว่าอาจารย์ชายมีข้อเสนอแนะอย่างไรกับว่าที่รัฐบาลใหม่บ้างคะเชิญค่ะครับก็ข้อเสนอแนะนะครับเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลหรือช่วงที่ผ่านมาเรายังทําไม่สําเร็จก็คือการผ่านร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับที่พยายามที่จะผลักดันแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษานะครับให้ลงไปในระดับจังหวัดนะครับแต่นอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วนะครับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้วยนะครับถ้ารัฐบาลใหม่นะครับเป็นรัฐบาลก้าไกลนะครับแนวนโยบายเนี่ยเขาก็ได้คือระบุชือรัฐบาลได้ชี้ไว้แล้วนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้พูดใหม่นะครับก็คือว่า นโยบายที่เขามีในเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในแง่ของการสูตรนะครับการปรับสูตรการจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับโรงเรียนนะครับเพื่อให้มันสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งอ,อยู่ห่างไกลนะครับทั้งจะเป็นโรงเรียนใหญ่ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นแม่ขายของโรงเรียนเล็กนะครับต้องแชร์ทรัพยากรหรือโรงเรียนขนาดเล็กในเขตห่างไกลทุรกันดารน,นะครับต้นทุนต่างๆเพิ่มมากขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะขอนะครับจะขออันนี้คือขอ,ขอรัฐบาลขอนะครับขอนะครับ,ค,รบคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมรับอํานาจของจังหวัดถ้าจังหวัดนั้นเขามีเครือข่ายอย่างตัวอย่างเครือข่ายของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่หรือ ABE ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วและถ้าเขาประสบความสําเร็จนะครับคือสามารถนะครับที่จะทําทแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของเขาได้เนี่ย ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยช่วยทายังไงก็ได้ได้ไหมครับให้ส่วนราชาการระดับกรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับเอาแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มาร่วมพิจารณาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชาการประจําปีของส่วนราชาการระดับกรมอี่มีแปลว่ามีแผนในมือแล้วใช่เ,เพราะแผนคือการตัดสินใจของคนในพื้นที่ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเรากระจายอํานาจคือการยอมรับการตัดสินใจของคนในพื้นที่ทําไมไม่ให้คนในพื้นที่คิด แล้วเราเป็นคนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อมาตอบโจทย์ที่เขาชี้เป้าเพราะอำนาจของพื้นที่คืออำนาจของข้อมูลนะครับเขามีฐานข้อมูลของเด็กเป้าหมายเขาชี้เป้าหมายและมันมีลักษณะคือโจทย์เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งดังนั้นถ้าเราจะออกแบบนโยบายที่จะเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนี่ไงเขาทําแผนให้แล้วแลวเขาทาโดยภาคยคีทุกภาคส่วนแล้วถ้าเขาทําเสร็จแล้วเราจะไม่สนใจเขาหน่อยเหรอนะครับดังนั้นมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นราชการ ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือราชการส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดนะครับและรวมไปถึงงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการเนี่ยนะครับมีแนวทางคืออย่างน้อยที่สุดเอาแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มาร่วมพิจารณาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทํางบประมาณด้วยครับขอบคุณครับ ค่ะก็อาจารย์ชายฝากเอาไว้นะคะว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันแล้วก็ที่สําคัญคือจริงๆแล้วฟังแล้วมีของในพื้นที่แล้วแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณที่ลงกระจายไปแต่ละพื้นที่นะคะสรนนี้นะคะเราพรกิจเนเซชั่นของแนงที่2นะคะโจทย์ของสาขาบริหารธุรกิจในเรื่องของ การจัดการน้ำให้เชิงสถาบานันและก็การลดความเหลื่อมล้ําการศึกษาในทางพื้นที่นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าท่านยังสามารถติดตามผลการวิจัยนะคะของคณอาจารย์คณะท่านศาสตร์ในทุกๆสาขาได้นะคะในทางเพจดิเรกชยนามนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปรบมือให้อาจารย์ทั้งสามท่านค่ะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมหลายท่านค่ะที่ติดตามผ่านทางออนไลน์นะคะย้ํากันอีกทีนะคะสําหรับทุกท่านในห้องนี้นะคะเรายังคงไลฟ์กันผ่านทางช่องทางศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะคะรวมไปถึง Facebook ดีโค้ด plus นะคะ f a c e b o o k ไทย PBS แล้วก็วันนี้ทาง YouTube ของไทย PBS ด้วยนะคะพูดไว้ก่อนเผื่อพาแนลหน้าอาจารย์ประจักษ์จะไปมอนิเตอร์คอมเมนต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพาแนลหน้าจะเจออาจารย์ประจักษ์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับสาขาวิชาบริหารรัฐ,ฐกิจก็จะเห็นภารกิจของรัฐอย่างชัดเจนนะคะทั้งจดใหญ่เรื่องการศึกษาและการบริหารต้นทุนทางทรัพยากรอย่างเรื่องน้านะคะ หลักๆเนี่ยเราได้ยินคําว่าการดิเซนเทอร์ไรส์กระจายอํานาจนะคะให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อตอบโจทย์คนในท้องถิ่นนี่คงเป็นโจทย์ค่ะแล้วก็เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดนะคะการบริหารงานของรัฐซึ่งวันนี้หลายหน่วยงานอินโทรวดไม่ได้นะคะ กอดกฎหมายตัวเองแล้วทําเฉพาะหน่วยงานตัวเองเชื่อเฉพาะหน่วยงานตัวเองไม่ได้แต่ว่าจะต้องเอ็กโทรดมองเพื่อนด้วยนะคะรู้จักทํางานกับเพื่อนนี่คงเป็นโจสำหรับภาครัฐในช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งนะคะเราก็โยงมาถึงพารนลสุดท้ายของวันนี้ค่ะดิเรกท t a l นะคะเป็นพารนลของสาขาวิชาการเมืองการปกครองนะคะ ใน panel นี้จะมีอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะเรียนเชิญแต่ละท่านก่อนนะคะสำหรับ2หัวข้อในสาขาวิชาการเมืองการปกครองค่ะหัวข้อแรกนะคะอ่านการเลือกตั้ง2,566การเมืองและผลกระทบของระบบการเลือกตั้งนะคะปรบมือให้กับรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติค่ะ เดินเชิญบนเวทีเลยนะคะอาจารย์ค่ะและอีกหนึ่งหัวข้อค่ะสําหรับการเมืองการปกครองนะคะหัวข้อเริงระบํากับการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐนะคะความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามและกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไทยมองในกรอบปีพศ2563ถึง25 2564หัวข้อนี้นะคะปรบมือให้กับอาจารย์ชายานิตภูนยาซั์ค่ะขอเี็งปรบมือค่ะ และแน่นอนค่ะพารแนลสุดท้ายนะคะกลัวคุณผู้ชมหลับค่ะเขาก็เลยจัดผู้ดำเนินรายการที่แซ่บที่สุดในคณะรัฐศาสตร์ตอนนี้นะคะปรบมือให้กับอาจารย์ชาลินีสนพรายค่ะขอเชิญนะคะอาจารย์มอบเวทีให้เลยค่ะดูจากสีเสื้อผู้ดำเนินรายการรู้เลยเวทีนี้สีสันสดใสแซ่บแน่นอน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องร้อยสานะคะที่คณะรัฐศาสตร์ท่าพรจจันทร์นะคะแล้วก็ทั้งที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของศูนย์ดิเรกชัยนามด้วยนะคะก็เข้าสู่เซสชันสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งเ,เรา เก็บเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะที่ทุกคนรอคอยไว้ในพาร์เนลสุดท้ายเปล่าจริงๆก็น่าตื่นเต้นมาทั้งวันแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่สุดท้ายเราก็เลยพูดเรียกแขกแบบนี้นิดนึงนะคะค่ะก็สำหรับพาร์เนลของสาขาปกครองในปีนี้นะคะเชื่อว่าเป็นหัวข้อวิจัยนะคะที่ทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็รอคอยที่จะรับฟังอยู่ทั้งนั้นนะคะก็วันนี้เรามีสอง เปเปอร์ด้วยกันนะคะที่จะมา,าพูดคุยให้ทุกท่านฟังนะคะอ,อย่างที่พิธีกรได้พูดไปนะคะท่านแรกของเรานะคะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรตินะคะอาจารย์จะมาพูดในหัวข้องานวิจัยคืออ,อ่านการเลือกตั้ง2566การเมืองและผลกระทบของการ ของระบบเลือกตั้งนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยเฟสที่1น่นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองของระบบเลือกตั้งอํานาจความขัดแยง้งและประชาธิปไตยซึ่งจะวิเคราะห์ระบบเลือกตั้งและผลของมันนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40 50แล้วก็มาถึง60นะคะซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแล้วก็วันนี้ก็จะพูดถึงผลของมันในที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งกกตเพิ่งรับรองสสไปนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ทุกคนรอฟังนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนุกและน่าติดตามไม่ไม่แพ้กันนะคะดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยแซบกว่าสีเสื้อดิฉันแน่นอน <c oughs> <c oughs> ค่ะเราจะอยู่กันกับอาจารย์ชยานิตพูญยรัตน์นะคะกับหัวข้อเริงระบำกับก,บการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐ ความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไทยตั้งแต่พศ2556เอ่อ2563ถึง2564นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์แชนนี้ก็จะมาเล่าให้เราฟังว่า,าในช่วงปี63ถึง64เนี่ย มันมีความเคลื่อนไหวนะคะทางการเมืองนะคะของกระบวนการเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ยยังไงบ้างแล้วรัฐเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างไรบ้างและในอีกด้านหนึ่งปฏิกิริยาของรัฐนะคะการตอบสนองของรัฐเนี่ยส่งผลยังไงต่อกระบวนการเคลื่อนไหว นะคะเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันที่งานชิ้นแรกเลยนะคะของอาจารย์ชยานิตซึ่งก็จะเป็นการปูฉากทัศน์ให้ส่งต่อไปที่งานของอาจารย์ประจักษ์ด้วยจริงๆแล้วงานสองชิ้นนี้ก็เชื่อมโยงกันในด้านหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ากรอบวิเคราะห์หรือว่าตัว Object of Study เนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันสทัทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ชยานิตเลยคะ่ะอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์ชาลินีค่ะแล้วก็ขอบคุณศูนย์เด็กชัยนามคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติชวนมา แบ่งปันข้อค้นพบจากงานวิจัยซึ่งก็ได้ทุนจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะในการทําวิจัยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณผู้ให้ทุนไว้ด้วยเนาะแล้วก็ก่อนจะนําเสนอนที่เชิงว่าก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยวิจัยด้วยสองคนเป็นนักศึกษานะคะก็คือคุณชนลทิศโชิวสวัสด์และก็คุณเสกสิทธิ์แย้มสังนศักิ์นะคะถ้าไม่ได้ผู้ช่วยวิจัยสองคนนี้งานวิจัยนี้ก็ไม่เสร็จดิฉันพูดแบบนี้ได้เลยนะคะครน,นี้หัวข้อเนี่ยชื่อ ประหลาดประหลาดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยในตอนสุดท้ายว่าระบำรำฟ้อนเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับการกดขี่ปรับปรามโดยรัฐนะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาพลวัต ระหว่างเหมือนที่อาจารย์ชาลินีเล่าเมื่อสักครู่ค่ะพละวัดระหว่างขาบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยช่วงปี2563-64ประกอบกับพลวัตของการกดขี่ปรับรามโดยรัฐนะคะจริงๆการงานวิจัยเนี่ยค่ะเริ่มต้นง่ายๆเรียบง่ายก็คือว่าดิฉันมีข้อสงสัยว่า ทำไมในช่วงปี2563ถึง2564เนี่ยที่มันมีการชุมนุมทางการเมืองมีการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้งเนี่ยและมีการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐในรูปแบบต่างๆหลากหลายเนี่ยทำไมผู้ชุมนุมทางการเมืองไม่หยุดการชุมนุมเสียเพราะว่าถ้าหยุดก็ไม่ต้องเจอกับการ ไปติดตามตัวที่บ้านไม่ต้องเจอกับการสลายการชุมนุมหรือไม่ต้องถูกดำเนินคดีต่างๆนานาไอ้จุดเริ่มต้นของข้อสงสัยที่นํามาสู่งานวิจัยนี้ก็คือเรื่องนี้นะคะแต่พอหลังจากเข้าไปคุยกับผู้คนไปหาข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามันมีรายละเอียดมีพลวัตมีความพลิ้วไหวมีความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะน่าสนใจไปกว่าแค่แค่จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปอะค่ะ ดิฉันอยากเริ่มต้นเช่นนี้นะคะด้วยกรอบแนวคิดเสียก่อนก็คือว่าทำไมชื่อรองของงานวิจัยชิ้นนี้เรียกว่าความย้อนแย้งของการกดขี่ปรับปรามซึ่งก็คือไม่ใช่หรือภาษาภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า Paradox of repression เนี่ยก็คือมันไม่ใช่แนวคิดใหม่มันมีงานศึกษาในโลกภาษาอังกฤษทั้งที่ อ,อยู่ในแวดวงของสันติสันต,ติวิธีนะคะแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือว่าทําไมรัฐปราบปรามแล้วคนยังคงเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองอยู่นะคะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่า ผลความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยกับคนสากลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือตัวขบวนการประชาชนหรือขบวนการที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐเองนะคะผลที่ไม่พึงปรารถนาพูดง่ายๆคือว่ารัฐใช้วิธีการกดขี่ปราบปรามเพราะหวังให้ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยยุติการเคลื่อนไหวถูกไหมคะเป็นการเพิ่มต้นทุนเพิ่มความเสี่ยงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวไปเสียนะคะแต่ บ่อยครั้งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเกิดผลสะท้อนกลับที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐปรารถนาแบบที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับขบวนการประชาชนเองก็คือว่ากลายเป็นว่าตัวนักกิจกรรมตัวขบวนการประชาชนเนี่ยกลับมีความมุ่งมั่นมีความหนักแน่นที่จะต่อต้านรัฐต่อไปนะคะแบบที่สองเกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่สองแต่เรียกว่าฝ่ายที่สามนะคะฝ่ายที่สามในที่นี้ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เป็น ขบวนการเคลื่อนไหวประชาชนโดยตรงหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเนี่ยคนที่อยู่กลางๆสาธารณชนอะไรทั่วไปเนี่ยค่ะผลที่ไม่พึงปรารถนาก็คืออาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและหันมาสนับสนุนขบวนการประชาชนมากขึ้นด้วยซ้านะคะแล้วก็ผลย้อนแย้งของการกดขี่ปรับปรามหรือ Paradox o f repression ในแบบที่3เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวรัฐเองก็คือว่าลดความชอบธรรมของรัฐ ลงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะกระทั่งในบางกรณีตั้งคำถามกระทั่งขัดขืนต่อคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาเสียด้วยซ้ำไปนะคะเอ่อ ดิฉันอยากพูดถึงงานศึกษาชิ้นสำคัญสองชิ้นที่ดิฉันใช้เป็นกรอบหลักๆในการทำการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ของตัวเองนะคะชิ้นแรกก็คือเป็นบทความชิ้นสั้นๆของออนักวิจัยชื่อเอริกาชโนเวสที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020นะคะ เอริกาชโนเบสเนี่ยจากกราฟจากชาร์ตที่เห็นเนี่ยค่ะน่าสนใจก็คือว่าดิฉันเรียกมันว่าอาการสวนทางกันของในทางหนึ่งความเป็นที่นิยมของการใช้สันติวิธีในการเคลื่อนไหวกับอีกอันหนึ่งที่มันสวนทางกันก็คือความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะหมายความว่าในทางหนึ่งเนี่ย การไม่ใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นจากบรรดาขบวนการประชาชนทั่วโลกเธอพบว่าตั้งแต่ปีคศ1900ถึง2019เนี่ยค่ะบรรดาขบวนการรณรงค์ที่มุ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า maximalist mass campaign ซึ่งหมายรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มุ่งเปลี่ยนแปลง เรื่องใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวผู้นําระดับชาติไปจนถึงการต่อต้านแข็งขืนต่อการปกครองของกองกําลังต่างชาติหรือกระทั่งการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนของรัฐเนี่ยไอแคมเปญใหญ่ๆพวกนี้ขบวนการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเหล่านี้ค่ะจานวนจากจํานวนทั้งสิ้น6 2 8้อยบดขบวนการนะคะปรากฏว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยเลือกใช้สันติวิธีเป็นยุทธวิธีหลักมากถึง3 2 5อยิบห้าขบวนการหรือคิดเป็น ประมาณ52เปอร์เซนตะคะสถิติเนี้ยก็นํามาสู่ข้อสรุปของเชอร์โนเวตว่าผู้คนทั่วโลกเริ่มหันมาใช้การต่อสู้ด้วยสันติวิธีมากกว่าความรุนแรงนะคะแต่ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าในขณะที่ยุทธวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยกลายเป็นยุทธวิธีหลักของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนทั่วโลกเนี่ยระดับหรืออัตราของความสําเร็จความสําเร็จในที่นี้หมายความว่าข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนองอะคะ่ะกลับ มีสัดส่วนที่ลดน้อยลงนะคะจากเดิมที่อัตราความสำเร็จของขอบวนการสันติวิธีในช่วง1ว1 9 6 0ถึง2,10เนี่ยไม่เคยลดต่ำกว่าร้อยละ40หรือกระทั่งบางช่วงเวลาเนี่ยมีความสำเร็จสูงถึงร้อยละห5หมายถึงว่าขบวนการเ,เคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ใช้สันติวิธีเป็นยุทธวิธีหลักจำนวนร้อยขบวนการเนี่ย65ขบวนการประสบความสำเร็จ ข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนองนะคะแต่ในช่วงหลังจากปี2010เป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าอัตราความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงลดน้อยลงนะคะคุณจะเห็นจากไม่ทราบเห็นไหมว่าเป็นกราฟสีเทาๆนั่นนะคะออว่ามันลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ34เท่านั้นแต่ว่าข้อสังเกตของทีฉันก็คือว่าย่างยังไงมันก็ยังประสบความสำเร็จมากกว่าขาบวนการที่ใช้ความรุนแรงเป็นยุทธวิธีหลักนะคะ แต่ว่าคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมความสําเร็จถึงลดน้อยลงนะคะเ,เชอร์โนเวตตอบไว้แบบสั้นๆนะคะไม่ได้อธิบายอะไรมากบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเธอคิดว่ามันเป็นเพราะว่าบรรดารัฐบาลต่างๆเริ่มที่จะเรียนรู้ปรับตัวกับการต่อสู้ด้วยสันติวิธีของขบวนการประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นว่าขบวนการพวกนี้เป็นภัยคุกคามต่อต่อตัวเองอะ่ะต่อผู้ปกครองอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าแบบ ไม่ได้เรื่องหรอกไม่มีพลังไม่มีอำนาจหรอกตอนนี้ผู้ปกครองในยุคร่วมสมัยเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามที่จริงจังนะคะเพราะฉะนั้นก็หามาตรการต่างๆที่จะมารับมือกับขบวนการเหล่านี้นะคะแต่ว่าดิฉันอยากชวนว่าบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยปรากฏว่าคำตอบที่ อาจจะจริงจังและละเอียดมากกว่าสําหรับข้อค้นพบหรือข้อสังเกตของเชอโนเวสอยู่ในหนังสือเล่มสําคัญนะคะซึ่งจริงๆเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ด้วยนะคะชื่อ The Paradox of Repression and Nonviolent Movements ซึ่งมีบรรณาธิการสองคนก็คือเลสเตอร์เคิร์ชนะคะเลสเตอร์เคิร์เคยมาพูดที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยเมื่อสักที่ฉันเข้าใจว่าสอสมปีที่แล้วเนาะเป็นเกสต์สปิเกอรที่นี่นะคะแล้วก็เอดิเตอีกคนหนึ่งคือลีเอสมิธซีนะคะ งานของทั้งสองคนเนี่ยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจก็คือว่าเคิร์ชและสมิธตี้เนี่ยค่ะทำให้เราเห็นหรือพยายามอธิบายให้เราเห็นว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงทางกายภาพหรือความรุนแรงที่สามารถมองเห็นได้ชัดในการจัดการกับ กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองเท่านั้นนะคะสมิธซี่กับเคิร์ชเนี่ยทำให้เห็นว่ามีอีกอย่างน้อย5กลุ่มวิธีที่รัฐมักจะหยิบฉวยมาใช้นะคะอันที่หนึ่งเขาเรียกมันว่าการกดขี่ปราบปรามที่ไม่ถึงตายอันนี้ที่ฉันแปลมาจากอาศัยงานของอาจารย์อุเชนเชียงเสนซึ่งเป็นเพื่อนการเคยแปลเป็นบทความสั้นๆเอาไว้ตีพิมพ์ในเข้าใจว่าเพจของศูนย์ดีเดกชยนามเนี่ยนะคะเป็นการรีวิวหนังสือเล่มนี้เอาไว้นะคะกลุ่มแรกการกดขี่และปราบปรามที่ไม่ถึงตายเช่น การใช้กระสุนยางแกส๊สน้ำตาอะไรพวกเนี้ยเหล่านี้เนี่ยกลุ่มวิธีเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงทาให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้มาตรการเกิดความรู้สึกผิดน้อยลงเมื่อต้องใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ยังส่งผลให้ภาพการสลายการชุมนุมที่ปรากฏต่อสาธารณาชนเนี่ยรบกวนมโนสํานึกของสาธารณาชนได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงที่เห็นชัดเช่นมีการตายบาดเจ็บล้มตายมีเลือดออกเยอะขึ้นดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับ เคิร์ชกับสมิธตี้เสียทีเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกล่าวผ่านตัวอย่างต่อไปนะคะกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มวิธีการที่2การกดขี่ปราบปรามโรัฐเรียกว่าการข่มขู่คุกคามนะคะหรือ Intimidation นะคะเป็นการมุ่งป้องปรามทําลายระบบการระดมเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนนะคะโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่ใช้การ ข่มขู่ก่อกวนร,รังควานไปจับตาเฝ้ามองอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็มีกรณีเช่นนี้ในบ้านเราเหมือนกันนะคะในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะคะกลุ่มวิธีการที่3ที่รัฐใช้ในการกดขี่ปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองก็คือ,อ,อใช้คำว่า manipulation หรือว่าการปลุกปั่นชักใยนะคะหมายถึงการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารการแทรกแซงรบกวนการทำงานของประชาขบวนการประชาชนให้มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะ อันที่4กลุ่มวิธีการที่4 c u เคิร์สเรียกมันว่า soft repression อาจารย์อุเชนแปลาน่ารักมากเลยว่าการกดขี่ปราบปรามแบบละมุนนะคะก็คือการเน้นการโฆษณาชวนเชื่อการสร้างกรอบแนวคิดออตอบโต้ counter framing ต,ต่างๆนา,นา,นาการใส่ร้ายป้ายสีนะคะซึ่งเราก็มีเคสเช่นนี้ให้เห็นอยู่ในบ้านเราเหมือนกันนะคะอันสุดท้ายที่ทั้ง เคิร์ชและก็สมิธตี้เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการกดขี่ปราบปรามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเรียกว่าเฮ g e จโมนีหรือการครอบครองความคิดจิตใจนะคะซึ่งเน้นการควบคุมความคิดของประชาชนให้เห็นดีเห็นงามยอมรับการกดขี่ได้โดยง่ายหรือในบางกรณีเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยสามไปไม่ออกมาต่อต้านรัฐเพราะว่าม,มันครอบครองความคิดไปได้แล้วว่าอยากคิดมาถือมาตั้งคําถามกับการปกครองการ บังคับบัญชาหรือนโยบายของรัฐเชียวนะนะคะก็จะเป็นวิธีการที่เคิร์สกับสมิธตี้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็จะเรียงลําดับเช่นนี้จากาซ้ายมือสุดของท่านก็จะเป็นาการกดขี่ปราบปรามที่มองเห็นได้ชัดไปจนถึงการกดขี่ปราบปรามที่มีรูปแบบซ่อนเร้นแล้วก็มองเห็นยากขึ้นเรื่อยๆนะคะดิฉันเล่านิดนึงว่า,าระเบียบวิธีวิจัยนะคะวิธีการที่นํามาซึ่ง คำตอบหรือหรือข้อเสนอคําตอบของงานวิจัยชิ้นนีน้ใช้วิธีการการวิจัยเชิงคุณภาพ2กลุ่มวิธีประสานเข้าด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารนะคะทั้งรายงานข่าวบันทึกประกาศแถลงการต่างๆรวมไปถึงเอกสารเชิงสถิตินะคะเกี่ยวกับทั้งการชุมนุมทางการเมืองและก็การกดขี่ปราบปรามโดยรัฐด้วยนะคะ กลุ่มที่2วิธีการกลุ่มที่2ก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะดิฉันสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายกลุ่มนะคะถ้าเล่าคร่าวๆก็คือประมาณ4 5กลุ่มอันที่1ก็คือแกนนําของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงเทพและปริมณฑลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแกนนาเหมือนกันแต่เป็นแกนนาที่ต่างจังหวัดเพราะดิฉันมีสมมุติฐานว่ารูปแบบการกดขี่ปราบปรามในกรุงเทพและปริมณฑลกับต่างจังหวัดไม่เหมือนกัน ะะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นแต่เดี๋ยวไม่รู้มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังไหมถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ตอนท้ายนะคะกลุ่มที่3ที่ไปสัมภาษณ์ก็คือผู้ปฏิบัติงานในขบวนการก็คือสตาฟนะคะกลุ่มที่4ก็คือผู้เข้าร่วมชุมนุมในขบวนการเรียกน้องเพ่นนไปเข้าร่วมชุมนุมอนะคะ่ะเคยไปชุมนุมอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มที่5ซึ่งหายากมากเลยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายอะไรอะฝ่ายพลเรือนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะคะ จริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสไลด์แรกๆก็จะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นของ Paradox of r e p r e s s i o n เนี่ยงานจำนวนมากพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายที่สามใช่ไหมคะก็คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่อต้านรัฐโดยตรงฝ่ายเห็นต่างจากรัฐโดยตรงหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงนะคะเป็นความตั้งใจแต่แรกดิฉันสารภาพว่าเป็นความตั้งใจแต่แรกที่พยายามจะหาคนกลุ่มนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าทฤษฎีมันบอกอย่างเงี้ยเราจะอยากพิสูจน์มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะ แต่ดิฉันกลับพบว่าในสังคมไทยเนี่ยที่เราอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะอย่างน้อยตั้งแต่ปี2549เนอะออหรืออาจจะไกลกว่านั้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมกำลังพัฒนาไปสู่สิ่งสังคมที่เราอาจจะเรียกได้ว่าสังคมแยกขั้วแบ่งข้างร้าวลึกหรือว่า polarized state นะคะ polarized society ที่ที่มีการแบ่งแยกพวกเขากับพวกเราออกอย่างชัดเจนจน ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเหลือพื้นที่ตรงกลางสำหรับฝ่ายที่สามาหรืออาจจะไม่หลงเหลือความเป็นไปได้ที่ผู้คนแต่ละฝักแต่ละฝ่ายจะแสดงความห่วงหาอาทรเห็นอกเห็นใจระหว่างกันได้เพราะฉะนั้นที่จะไม่แน่ใจว่าไอ้ฟังก์ชันที่ใครต่อใครศึกษาที่อื่นแล้วบอกว่าฝ่ายที่3เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยได้ไหมนะคะ ดิฉันอยากพาไปที่การกดขี่ปราบปรามในรูปแบบแรกก่อนนะคะก็คือการกดขี่ปราบปรามทางกายภาพหรือการกดขี่ปราบปรามที่เห็นอย่างชัดแจ้งะคะอยู่ซ้ายมือสุดถ้าคุณนึกถึงชาร์ตเมื่อกี้ที่ที่พูดไปนะคะจริงๆอยากจะเริ่มต้นจริงๆก็ไม่ใช่ดิฉันเริ่มต้นเองเนาะงานศึกษาเกี่ยวกับการชมรุมนุมทางการเมืองในเมืองไทยจานวนมากเนี่ยเวลาบอกว่าเริ่มต้นนักสถิติที่ไหน ก็จะเริ่มประมาณวันที่18กรกฎาคม2563นะคะทำไมถึงเริ่มในวันที่18นะคะจริงๆก่อนหน้านั้นมีการชุมนุมทางการเมืองจัดกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดนะคะตั้งแต่คอสชเข้ามาก่อรัฐประหารในปี2557ใช่ไหมคะแต่ว่าการชมรุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกในวันที่18กรกฎาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนะะี่ยค่ะได้ชื่อว่าเป็น ดิฉันโค้ดนะคะหมุดหมายแห่งความหวังของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพราะมีผู้ชุมนุมเข้าร่วมจำนวนมากกว่าครั้งที่เคยเกิดขึ้นครั้งไหนๆนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2557เป็นต้นมานะคะแต่ว่าน่าสนใจว่าการชุมนุมอันนี้เนี่ยที่มันบอกว่าเป็นจุดมุ่งจุดเขาเรียกอ,อะไรนะจุดประกายแห่งความหวังเนี่ยก็กลายเป็น จุดเริ่มต้นของการบันทึกรายงานเกี่ยวกับการกดขี่ปราบปรามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองโดยรัฐในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแน่นอนว่าถ้าใช้กรอบแนวคิดของเคิร์และสมิตตี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะคล้องกับรูปแบบการกดขี่ปราบปรามทางกายภาพหรือความรุนแรงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ในกรณีของไทยที่ชัดที่สุดก็คือการใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมและทําร้ายร่างกายที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2563นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการชุมนุมทางการเมืองบ่อยครั้งที่สุดในรูปในช่วงสองปีนั้นนะคะการใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะ ในการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคณะราษฎรอีสานในวันที่13ตุลาคม2563นะคะที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะมีรายงานว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกลุมไป23คนแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่ทั้งรัฐและก็คนทั่วไปคาดหวังใช่ไหมคะก็ย่อมจะคาดเดาได้ว่าเมื่อเกิดการสลายการชุมนุมด้วย กำลังตำรวจมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลป้องปรามไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองคิดจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆเพื่อท้าทายหรือต่อต้านอำนาจอานาจรัฐอีกทว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเกิดผลไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามอย่างน้อยในสองลักษณะนะคะก็คือหนึ่งไม่เพียงแต่มีการจัดการชุมนุมขึ้นที่แยกปทุมวันเพื่อจะเดินเท้าไปยังสำนักง,งานตำรวจแทบจะในทันทีหลังจาก การสลายการชุมนุมวันที่ส3ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะแต่อันที่2ก็คือว่าจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมก็เพิ่มมากขึ้นอย่างทันทีทันใดนะคะมากกว่าจุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะถึง20เท่า จากเดิมเนี่ยตรงจุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมประมาณ50คนนะคะหลังจากสลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปุ๊บมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเข้าร่วมการชุมนุมที่แยกปทุมวันของวันเดียวกันประมาณ 1,000- ถึง5,000คนนะคะ,ะยังไม่ต้องนับจำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันถัดไปก็คือวันที่1 4ตุลาคมที่มีรายงานว่าเพิ่มมากขึ้นถึง10,000คนนะคะจริงๆวันที่14ตุลาคมเองก็มี พลวัตของการชุมนุมที่น่าสนใจถ้าหลายคนจําได้ก็คือว่ามีขบวนสเสด็จหรืออะไรใช่ไหมคะดิฉันขออภัยที่อาจจะไม่มีเวลาลงไปในรายละเอียดนะคะดิฉันอยากพาไปไฮไลท์ก็คือวันถัดไปก็คือวันที่15เช้าตรู่ของวันที่15ตุลาคมที่เจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนพร้อมโล่กระบองหมวกกันกระสุนอะไรเงี้ย เริ่มเคลื่อนพลหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจนันทร์โอชาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกร,รุงเทพมหานครนะคะสลายการชุมนุมที่หน้าทรรเนียบไปเสร็จตอนเช้าตรู่เนี่ยความคาดหวังเหมือนเดิมเนาะก็คงไม่น่าจะหือไม่มีใครกล้าจะหืออืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีผู้คนเรือนหมื่นนะคะหลังจากสลายการชุมนุมที่หน้าทรเนียบเนี่ย ไปรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์ในตอนเย็นของวันที่15วันเดียวกันเลยนะคะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุมจากการสลายการชุมนุมในตอนเช้าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรูปนี้ที่ยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าดิฉันคิดว่าในบรรดารูปแบบการกดขี่ปราบปรามอย่างชัดแจ้งอันนี้เป็นไฮไลท์เป็นพีคที่สุดไฮไลท์ที่สุดก็คือวันที่16ตุลาคม2563ที่แยกปทุมวันนะคะตอนกลางคืนตอนค่ำของแยกปทุมวันนะคะ มีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการสลายการชุมนุมเป็นครั้งแรกนะคะอีกทั้งปรากฏภาพข่าวการฉีดน้ำผสมสารเคมีและแก๊สน้ำตาเข้าสู่ฝูงชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและเยาวชนด้วยนะคะดิฉันอยากอธิบายว่า,าการสลายการชุมนุมเช่นนี้มันทําให้เกิดผลย้อนแย้งอย่างน้อย2ประการประการที่1ก็คือว่ายังปรากฏมีการลงถนนของผู้คนในเวลาถัดมานะคะในจุดต่างๆตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้ว มันเป็นแฟลชม็อบไปในหลายๆที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป็นดาวกระจายนะคะดิฉันอยากให้เห็นว่าอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เป็นโคสตมาจากคนที่ดิฉันไปคุยด้วยนะคะความเห็นของ ผู้ที่เข้าไปร่วมการชุมนุมจํานวนไม่น้อยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยไปร่วมการชุมนุมที่ไหนมาก่อนจํานวนไม่น้อยเนี่ยไปเริ่มการชุมนุมหลังจากเกิดการสลายการชุมนุมวันที่16ตุลาคมอะค่ะแล้วก็มีนักศึกษาความเห็นของผู้ร่วมการชุมนุมและประชาชนจํานวนหนึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าภาพการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมเนี่ยทำให้พวกเขาเกิดสิ่งที่บรรดานักวิชาการจะเรียกว่าโทสะทางศิลธรรม คือเห็นแล้วมันโกรธอ่ะเด็กเยาวชนไปชุมนุมไม่มีอาวุธถูกสลายการชุมนุมเนี่ยเห็นแล้วมันโกรธอ่ะโกรธแล้วเลยที่ไม่เคยออกไปเคสแอคชั่นอะไรต่างๆเลยต้องไปอ่ะเพราะฉะนั้นวันที่17เนี่ยคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เคยออกไปชุมนุมมาก่อนเลยตัดสินใจจะไปนะคะอันนี้เป็นโค้ชจากหนึ่งของคนนั้นเป็นนักศึกษามหาเชทยาลัยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมติดตามการเมืองอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคยเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเลยสักครั้งเดียวแต่เมื่อผมได้ทราบข่าวว่าเพื่อนที่เข้าร่วมการชุมนุมที่แยกปทุมวันได้รับบาดเจ็บทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ไปร่วมชุมนุมอย่างสงบทําให้ผมรู้สึกโกรธมากและตัดสินใจออกไปร่วมชุมนุมในวันรุ่งขึ้นนะคะความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามจากกรณี16ตุลาอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าบรรดาองค์กรต่างๆเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ย มีถแถลงการออกมานับร้อยนะคะร่วมร้อยถแถลงการเพื่อ,อถแถลงเพื่อประนามการสลายการชุมนุมดังกล่าวและเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะคะทั้งองค์การสหประชาชาติกองทุนเด็กแห่งสหประชา,ชาติหรือยูนิเซฟเนี่ยมีมีคุณกลับไปย้อนดูในโซเชียลมีเดียก็ได้มีถแถลงการพวกนี้จํานวนมากนะคะ,ะรูปแบบของการผล ผลสะท้อนกลับหรือความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามที่เกิดขึ้นจากการกดขี่ปราบปรามอย่างชัดแจ้งหรือการสลายการชุมนุมที่อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์วันที่16ตุลาแล้วนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมคนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าจริงๆนี่ทั้งหมดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดชื่อของคนที่ฉันสัมภาษณ์เพราะว่าดิฉันอยากจะขออนุญ,ญาตหลังจากเขียนรายงานเสร็จอาจจะขออนุญ,ญาตเขาอีกทีหนึ่งก่อนที่จะทีพิมพ์แต่ว่าหลายคนอาจจะเดาได้นะว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็คือนักกิจกรรมคนนี้เนี่ยสูญเสีย ดวงตาสูญเสียการมองเห็นนะคะจากดวงตาข้างหนึ่งนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมฝูงชนยิงกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าที่เบ้าตาในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหา2 5งพันหนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาแล้วเขากเาา็เล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วคิดอย่างไรเขาก็บอกว่าหลังจากผมสูญเสียการมองเห็นผมคิดว่าเรามีทางเลือกสองทางคือยอมถอยเพื่อจะไม่เจ็บตัวเพิ่มอีก หรือไม่ก็พยายามใช้ประโยชน์จากการที่ต้องตาบอดข้างหนึ่งให้มากที่สุดหากผมถอยผมก็เป็นแค่เหยื่อของความรุนแรงผมจึงบอกกับตัวเองว่าทางเดียวที่สามารถจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนี้ได้จริงๆคือต้องสู้ต่อต้องแข็งแกร่งให้มากกว่าเดิมผมตัดสินใจว่าจะยอมให้ความเจ็บปวดความบาดเจ็บนี้มาทําให้ผมเงียบเสียงลงไม่ผมตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ความบาดเจ็บนี้มาทำให้ผมเงียบเสียงลงไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าผมต้องเจ็บตัวฟรีนะคะ ก็กลายเป็นว่าแทนที่ถูกกดขี่ปราบปรามแล้วจะเจ็บตัวแล้วก็อยู่บ้านไปสิใช่ไหมกลายเป็นยิ่งคอมมิตมากขึ้นว่าฉันจะสู้ให้มากกว่าเดิมนะคะดิฉันขออน,นุญาตข้ามพลวัตของในพื้นที่ต่างจังหวัดไปเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอคันนี้ดิฉันจะพาไปที่อีกรูปแบบหนึ่งของการกดขี่ปราบปรามคะ่ะก็คือถ้าสมมติเราบอกว่าปี2563เป็นปีแห่ง จุดเริ่มต้นของการชุมนุมบวกกับการสลายการชุมนุมเนี่ยเนาะปีถัดไปก็คือปี2,564อาจจะถือได้ว่าเป็นปีแห่งการโต้กลับของอำนาจรัฐนะคะด้วยการกดขี่ปราบปรามผู้ชุมนุมผ่านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าในปี2 5 6 4มีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและผู้แสดงออกทางการเมือง เกิดขึ้นในวงกว้างและในปริมาณที่เข้มข้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะอ,อันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่เคิร์ชและสมิธตี้พูดเอาไว้ก็คือว่ารัฐเนี่ยเริ่มเรียนรู้ที่จะถอยห่างจากการใช้รูปแบบการกดขี่ที่เห็นได้ชัดเจนมาสู่การกดขี่ปราบปรามที่เห็นได้ยากขึ้น ะะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันบงเอาไว้ว่าพอไปทางขวาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มวิธีการที่เคิร์สกับสมิธตี้อธิบายว่าเป็นสมาร์ทรีเพร s ชั่นหรือว่าเป็นการกดขี่ปราบปรามอย่างชาญฉลาดนะคะหมายถึงกลุ่มวิธีการกดขี่ปราบปรามที่มีรูปแบบซ่อนเร้นและมักจะยอมรับได้ตามมาตรฐานทางการเมืองในสังคมนั้นๆน,น,นะคะ เ,เพื่อมุ่งลดทอนความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามหรือผลสะท้อนกลับที่รัฐไม่พึงปรารถนานะคะที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับการใช้การกดขี่ปราบปรามที่รูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนนะคะในกรณีของไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐไทยเนี่ยไปอ่านเคิร์สกับสมิตตี้หรือไปเรียนรู้มาจากไหนหรือไปเรียนรู้มาจากรัฐอื่นๆก็ได้เนาะแต่ว่าจะบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้นะคะว่าช่วงต้นปี2564เป็นต้นมาเนี่ย การชุมนุมทางการเมืองและการสลายการชุมนุมทางการเมืองก็ค่อยๆมีแนวโน้มลดจํานวนลงในขณะที่จํานวนคดีความทางการเมืองก็เพิ่มจํานวนสริมขึ้นคือมันไม่ได้ปุับปรับรับโชคแบบปุ๊บปั๊บทันทีนะคะแต่ว่าคุณน่าจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ในขณะที่การชุมนุมทางการเมืองการสลายการชุมนุมทางการเมืองมีแนวโน้มลดลงเนี่ยการใช้คดีทางการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะ การใช้ข้อกฎหมายที่กว้างขวางเพื่อกดขี่ปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองเช่นนี้ค่ะบรรดานักกฎหมายและใครต่อใครก็จริง,รงๆเราก็คุ้นกับคํานี้ไปแล้วเนาะก็คือคําว่านิติสงครามใช่ไหมคะเพื่อมุ่งจะสื่อถึงการกําจัดศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่ต่อต้านรัฐหรือรัฐบาลโดยใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือนะคะก็คือแทนที่รัฐจะใช้กระสุนยางแทนที่รัฐจะใช้ เครื่องฉีดน้ํากําลังแรงสูงหรือสารเคมีเนี่ยก็หันมาใช้อาวุธอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าคดีทางการเมืองนะคะจากการติดตามของศูนย์ทนายความเนี่ยพบว่าตั้งแต่18กรกฎาคม2563จนถึง31ธันวาคม2564นะคะมีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองไปแล้วไม่น้อยกว่า1,751คนใน985คดี น่าสนใจต่อไปอีกก็คือว่าในจํานวนนี้เนี่ยมีเยาวชนที่อายุต่ํากว่า18ปีมากถึง272คนนะคะอายุต่ําที่สุดอายุแค่12ปีเท่านั้นนะคะเฉพาะในปี2564มีจํานวนผู้ถูกดําเนินคดีทางการเมืองรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1,513รายนะคะหรือมากกว่า7เท่าเมื่อเปรียบกับครึ่งปีหลังของปี2563นะคะ จริงๆคดีที่ถูกเอามาใช้ก็พอจะคาดเดากันได้ในในหน้าข่าวต่างๆนะคะก็คือหลักๆก็จะมีคดีการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินใช่ไหมคะคดีตามประมวลกฎหมายอาญา1นึคดีฐานยุยงปลุกป,ปั่นหรือว่าอไอมาตรา116แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะ อีกอันหนึ่งภาพทางขวาก็คือสถิติของโดยเฉพาะไอมาตรา1นึเนี่ยโดยเฉพาะปีสองพอยหกสเป็นต้นมาปรากฏว่ามีสถิติของผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา1นึ่นึ่งสอเนี่ยเ,เยอะขึ้นอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอะนะคะ อันนี้น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่รัฐเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของการกดขี่ปรับปรามที่มองไม่ค่อยเห็นชัดเนี่ยปรากฏว่าผลความย้อนแย้งของการกดขี่ปรับปรามที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่อยู่นอกขบวนการประชาชนเนี่ยมีน้อยลง ะะหรือกับเจ้าหน้าที่รัฐก็แทบจะไม่เกิดเลยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยวันนลังไปสัมภาษณ์ดิฉันขอเนี่ยไม่ได้ทําให้เห็นก็คือว่าแต่ว่าเขาก็จะให้ความเห็นว่าก็ผมทําตามกฎหมายผมก็บังคับใช้กฎหมายผมมีหน้าที่บังคับใช้ตามกฎหมายนะคะแต่กระนั้นก็ตามน่าสนใจก็คือว่าผลของความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามยังคงเกิดขึ้นกับตัวนักกิจกรรมหรือคนในขบวนการของประชาชนเองนะคะอันนี้เป็นโค้ดจากนักกิจกรรมคนหนึ่งนะคะที่ดิฉันตัดมาบางส่วนแต่ว่าดิฉันอ่านขออนีาตอ่านให้ฟัง มีบางครั้งเหมือนกันที่เราคิดว่าอยากจะยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วกลับไปใช้ชีวิตในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้เราตัดสินใจไม่ทําเช่นนั้นก็คือจํานวนและความรุนแรงของคดีความที่เราถูกฟ้องร้องอยู่คือรัฐคิดว่าฟ้องเยอะๆเดี๋ยวจะได้หงอแล้วก็ไม่ต่อสู้อีกปรากฏว่าคนนี้กําลังบอกเราว่าเพราะคุณฟ้องเราเยอะเราเลยต้องสู้ต่อนะคะ ตอนนี้เราถูกฟ้องไปแล้วไม่น้อยกว่า20คดีถ้ายอมแพ้เสียแต่ตอนนี้ไม่สู้ต่อจนชนะก็ต้องตายในคุกแน่ๆนะคะเราคิดว่านักกิจกรรมคนอื่นๆที่ยังคงต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ก็คิดไม่ต่างจากเราหรอกสู้เรายอมทุ่มทุกอย่างทุ่มหมดหน้าตักไปเลยยังจะดีเสียกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรดาคดีความเหล่านี้มันคือคดีความทางการเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นการตอบย้าว่าจริงๆเราไม่ได้ทาผิด หลักอะไรมันเป็นคดีความการเมืองที่ถูกยัดเยีดยดมาให้เราเท่านั้นนะคะกันนั้นก็ตามเนี่ยดิฉันคงโอเวอร์ไปที่จะบอกว่าการกดขี่ปราบปรามของรัฐไม่ส่งผลตามที่รัฐปรารถนาเลยอ่ะมันมีเหมือนกันกรณีที่นักกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่านักกิจกรรมบางคนรู้สึกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยที่เขาเผชิญมันทําให้มีราคาสูงเกินกว่าที่เขาจะจ่ายไหวแล้วอ่ะ ะะเพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองถอยออกมาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะคนนี้เนี่ยคนทางซ้ายมือสุดนักกิจกรรมคนหนึ่งเนี่ยก็ให้ความเห็นบอกว่าผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าสิ่งที่ผมทําลงไปกับสิ่งที่ต้องเสี่ยงกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะคะดิฉนันขออนีายข้ามบางส่วนไปนะคะ คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นแกนนําแต่เรากลับรู้สึกว่าจริงๆเราก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ออกไปร่วมเรียกร้องดังนั้นมันจึงไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เราคนเดียวเพราะถ้าสังคมอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องช่วยกันมันต้องมีคนอื่นที่เป็นแบบเรามีคนกล้าลุกขึ้นมาเหมือนเราหากผมจะหยุดเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เพราะความกลัวนะแต่ผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีผมมันก็จะมีคนอื่นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้บางทีการที่ผมถอยออกมา แสดงให้คนอื่นได้ออกไปเคลื่อนไหวบ้างพวกเขาได้นําเอาประเด็นใหม่ๆขึ้นมาถกเถียงกันในสังคมอาจจะดีกว่าสิ่งที่คงเคยพูดเคยทําไว้ด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอีกคนหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยแน่นอนว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐมันส่งผลให้บางคนถอยออกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะแต่นก,กิจกรรมจํานวนหนึ่งกับตัดสินใจหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะ ดิฉันชอบคานี้มากที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเกิดอาการอกหักทางการเมืองหมายความว่าเขาตัดสินใจหันหลังให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่เพราะการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐแต่เพราะผิดหวังกับคนในขบวนการด้วยกันเองหรือความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์หรือพลวัตในขบวนการด้วยกันเองนะคะดิฉันยกตัวอย่างคนหนึ่งเขาบอกว่าเ,เรามีคําถามมาตลอดว่าสุดท้ายถ้าเราไปถึงชัยชนะได้จริง เราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เสรีประชาธิปไตยได้แล้วแต่เราซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวกลายมาเป็นทราร่าเสียเองหรือเปล่านะคะจุดที่ทําให้ตัดสินใจเฟดตัวเองออกมาจากขบวนการก็คือเรารับไม่ได้ที่คนในขบวนการบางคนมองคนอื่นเป็นเบี้ยล่างนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นประเด็นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคนนี้เนี่ยที่เล่าให้เราฟังว่าเขาตัดสินใจเฟดออกมาจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ เพียงแต่เขาเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวกับขบวนการในส่วนกลางไปทํางานกับขบวนการในท้องถิ่นเขาก็ย้ายตัวเองไปทํางานเรื่องที่ดินอะไรต่างๆนานานะคะดิฉันอยากอ่านโค้ดของเขาให้ฟังอีกนิดนึงค่ะเราจมจ่ออยู่กับอาการอกหักนี้ร่วมเดือนร้องไห้เป็นวันเป็นวันวันแต่เมื่อกลับมานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วสุดท้ายเราว่าเราจะทําไปถึงไหนเราก็ไม่เจอคําตอบว่าเราจะหยุดมันตอนไหน เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการการต่อสู้จากการเป็นแนวหน้ามาทำงานกับพื้นที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราคิดใหม่ว่าอาจจะดีกว่าที่เรากลับมาทำงานเบื้องหลังเน้นการทำงานทางความคิดกับคนอื่นตอนนี้ก็เลยหันมาทำงานเรื่องที่ดินในในพื้นที่ที่เขาเล่าให้ฟังอะนะคะอย่างไรเสียเราก็จะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าปัญหาที่ดินที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรอย่างไร คือคุณนึกออกไหมว่าเขาก็ไม่ได้หันหลังให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะอีกคนนึงก็น่าสนใจนะคะก็คือตัดสินใจหันถอยถอยออกมาจากการเคลื่อนไหวในส่วนกลางหรือเป็นแกนนําแล้วก็ไปทํางานในมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะคะเขาก็ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าบางคนอาจจะมองว่าผมเลิกเคลื่อนไหวไปแล้วหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แค่เปลี่ยนบทบาทใหม่มาทํางานในองค์การนิสิตนะคะ ผมคิดว่าช่วงชีวิตหนึ่งเราไม่ได้มีแค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจมีช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาเยียวยาตัวเองผมถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการเยียวยาตัวเองพักและถอดบทเรียนกับตัวเองแน่นอนว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังคงดําเนินต่อไปแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมเหมือนแต่ก่อนเราแค่รอจังหวะและโอกาสที่ผู้คนจะได้กลับมารวมตัวกันรอให้มหาวิทยาลัยกลับมาชีวิตมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะคะ สุดท้ายดิฉันพอมออมีเวลาอีกไหมสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายท้ายสุดว่าอ่าแล้วสรุปยังไงดีนะคะดิฉันคิดว่าสรุปได้ดิฉันอยากสรุปเป็นสามข้อด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่างานวิจัยนี้พบว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะจากเดิมที่เรา นึกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐมีแต่การกดขี่ที่เราเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเช่นการสลาย<ๆ>การชุมนุมใช่ไหมคะมันมีรูปแบบอื่นด้วยแต่ว่าแน่นอนว่ารูปแบบอื่นๆที่เราเห็นได้ยากขึ้นเนี่ยมันก็กระทบใจของผู้คนน้อยลงและทําให้เกิดความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามได้ยากขึ้นด้วยนะคะเพราะเราไม่ค่อยโกรธเราไม่เห็นเราเลยไม่ค่อยโกรธเราเลยไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับมันนะคะเพราะฉะนั้นรัฐก็รัฐจํานวนมากก็ พยายามจะถอยห่างออกจากการใช้การกดขี่ปราบปรามทางกายภาพมาสู่การกดขี่ปราบปรามในรูปแบบอื่นๆรูปแบบซ่อนเรน้นหรือที่ curtis smithy เรียกมันว่าการกดขี่ปราบปรามอย่างชานฉลาดมากขึ้นนะคะอ,อ,อันที่สองที่ฉันพูดไปแล้วก็คือว่ารัฐค่อยๆถอยห่างจากการกดขี่ปราบปรามที่รูปแบบเห็นได้ชัดใช่ไหมคะอันสุดท้ายจริงๆอันนี้เป็นข้อสรุปเชิงเงื่อนไขเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ เงื่อนไขอันนี้หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของเคิร์ชและสมิธตี้ว่าพอจะมีความแม่นยําอยู่บ้างว่าดิฉันไฮไลท์ตรงมุมขวาสุดนะคะที่เคิร์ชกับสมิธตี้บอกว่าการกดขี่ปราบปรามโดยรัฐที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเฮ e จโมนีหรือการครอบครองความคิดและจิตใจใช่ไหมคะถ้าเราเห็นด้วยว่าบทวิเคราะห์อันนี้ของเคิร์ชและสมิธตี้น่าจะจริงอยู่บ้าง และเงื่อนไขที่สองก็คือเราเห็นด้วยกับคํากล่าวซึ่งเราคงได้ยินกันทั่วไปอะว่าคนเราเมื่อตาสว่างแล้วจะไม่กลับไปอยู่ในความมืดบอดได้อีกก็ต้องสรุปว่าไม่แน่ใจว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยรัฐไทยยังจะสามารถครอบครองความคิดและจิตใจของผู้คนกดขี่ปราบปรามอย่างเบ็ดเสร็จได้อีกหรือไม่อ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก็เลยมาสู่คำเฉลยว่าทำไมงานวิจัยนี้ถึงชื่อว่าเริงระบําเพราะว่าดิฉันพบว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยแม้ว่ารัฐจะเปลี่ยนรูปแบบของการกดขี่ปราบปรามไปเป็นแบบอื่นก็ตามเนี่ยผู้ที่เห็นต่างจากรัฐหรือผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายตั้งคำถามกับอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมจำนนและหยุดเคลื่อนไหวเขาเองก็พร้อมจะ เต้นระบำไปกับการกดขี่ปราบปรามนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการต่อต้านรัฐไปใช่ไหมคะจริงๆที่ไม่ได้เล่าให้ฟังในเนื้อหาการชุมนุมก็คือว่าในขณะที่มันไม่มีการชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยมันมีคาโมบนะมันมียืนหยุดขังมันมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่า ไม่แน่ใจว่ามันจะในในสิ่งที่เราเป็นอยู่และในอนาคตอันใกล้และอันไกลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐจะสามารถกลับมาครอบครองความคิดและจิตใจและสามารถกดขี่ผู้เห็นต่างทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร,ร็จเบ็ดขาดอีกแล้วหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ชยานิตค่ะก็เหมือนอาจารย์พาเราย้อนกลับไปในปี2563-64 แล้วก็ให้กรอบเลนส์ในการอ่านปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ปฏิกิริยาของรัฐนะคะรวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับของทางฝั่งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะคือดิฉันฟังฟังอาจารย์ชนนิทเราก็คิดตามมีหลายประเด็นที่แบบน่าสนใจและอยากแลกเปลี่ยนมาเดี๋ยวแอบเก็บไว้ในช่วงท้ายรวมถึง <c oughs> รวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องร้อยสามนะคะแล้วก็ทางาที่ฟังอยู่ในไลฟ์ผ่านศูนย์วิจัยดิเลกชายานามด้วยถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้นะคะหรือว่าเก็บโน้ตไว้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะเปิดให้สักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะคะเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยูอ่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชยานิต พูดไว้นะคะว่าดูเหมือนว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาการของการแบ่งฝ่ายแยกขั้วร้าวลึกนะคะดิฉันก็นึกต่อกลับไปว่าไออาการแบบนี้ถ้ามันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็แหลมคมมากขึ้นในช่วงปี63 64เป็นต้นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งในปี2566หรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ประจักษ์จะมีคําตอบนี้ให้กับเราด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ประจักษ์ในงานของอาจารย์นะคะอ่านเลือกตั้ง2566การเมืองและผลกระทบของระบบเลือกตั้งเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ชลินีครับแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์วิจัยดิเรกชัย,ยนามนะครับที่เชิญมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ชลินีเกิ่นไว้ตอนต้นคือ งานวิจัยนี้นะครับที่จะนําเสนอวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับเป็นเฟสที่2นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าไว้ณที่นี้นะครับเฟสหนึ่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเฟสแรกเนี่ยเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยใช้ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมานะครับจนถึงปี60นะครับ ก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือแล้วชื่ออันนี้ขอโฆษณานะครับไหนไทย PBS มาถ่ายทอดให้เราแล้วนะครับขอใช้โอกาสนะครับหนังสือชื่อการเมืองของระบบเลือกตั้งอำนาจความขัดแยง้งและประชาธิปไตยอาจจะหาซื้อยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้วางขายทั่วไปก็ต้องติดต่อไปที่สถาบันพระปก9้านะครับมีเป็นทั้งรูปแบบเวอร์ชั่นหนังสือแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น e บุ๊กถ้าใครอยากอ่านเป็น e-book นะครับอันนี้ออกมาแล้วนะครับ ส่วนเฟสที่2เนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยดูจบแค่ตอนระบบเลือกตั้งที่เป็นบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมนะครับตามรัฐมนูนที่ร่างโดยอาจารย์มีชัยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนระบบเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าใครจําได้นะครับทำให้เปลี่ยนกลับมาใช้ระบบบัตรสองใบนะครับตามรัฐมนูนปี40ในการเลือกตั้งครั้งนี้ งานวิจัยเฟสสองก็เลยมาศึกษาต่อว่าพอเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วกลับมาเป็นบัตรสองบายแบบปี40นเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็งานวิจัยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นที่มานําเสนอในวันนี้ก็ก็เป็นเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยนะครับแต่ว่ายังยังไม่แล้วเสร็จซะทีเดียวนะครับก็จริงต้องขอบคุณกกตที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ทันพอดีก่อนที่จะมานําเสนองานวิจัยทําให้เหมือนมีนัดกับกะกะตนะครับลักกันมากกับกระกะตนะครับทําให้สามารถใช้ตัวเลขได้ที่มานาเสนอวันนี้เท่ากับโอเคเป็นตัวเลขที่เป็นทางการแล้วนะครับก็วิเคราะห์ได้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปสไลด์แรกนะครับอ่ะนะครับทำเป็นตารางมาให้ดูเพื่อจะชี้เห็นว่า เราใช้ระบบเลือกตั้งอะไรบ้างตั้งแต่ปี40มาจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่เราเพิ่งเลือกกันไปจะเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยก็คือว่าเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทุกครั้งเลยนะครับเมื่อจะมีการเลือกตั้งใหม่คือเราเปลี่ยนบ่อยมากซึ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนมา5ระบบแล้วนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกตินะเพราะปกติแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อย เปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ค่อนข้างนานใช้เป็นทศวรรษเลยหลายการเลือกตั้งโจรมาค้นพบะว่ามีปัญหาข้อบกพร่องอย่างไงแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับโดยกระบวนการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมาจากการนะครับถามความมิเห็นของประชาชนในวงกว้างเพื่อหาชนทัปติร่วมกันนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ของไทยเปลี่ยนบ่อยส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตเราก็เห็นได้ว่าที่เปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็เพราะว่า มันเป็นผลมาจากการเมืองที่นะครับยังไม่ปกติก็คือมีการรัฐประหารฉะนั้นนะครับจากระบบเลือกตั้งตอนปี40เนี่ยนะครับมันมาเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เพราะมีการรัฐประหารปี49แล้วก็คณะรัฐประหารร่างรัฐนูนใหม่นะครับในรัฐนูลฉบับปี2550เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนั้นยังคงบัตรสองใบเอาไว้แต่เปลี่ยนสัดส่วนระหว่างสสบัญชีรายชื่อกับสส,สเขตนะครับ จาก500เหลือแค่480แล้วก็นะครับในเขตเลือกตั้งก็เปลี่ยนนะครับเ,เช่นบัญชีรายชื่อแทนที่จะใช้ทั้งประเทศเป็นเขตบัญชีรายชื่อตอนปี50เนี่ยก็เป็นภูมิภาคเป็นกลุ่มจังหวัดถ้าใครจําได้นะครับค่อนข้างสับสนทีเดียวนะครับใครอยู่จังหวัดไหนต้องไปดูว่าอยู่ในภูมิภาคไหนนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อจะไม่เหมือนกันระหว่างกลุ่มจังหวัด ในช่วงรัฐบาลอภิิ์นะครับระบบเนี้ยมาถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากการต่อรองระหว่างพรรครวมรัฐบาลด้วยกันตอนนั้นนะครับทำให้แม้ยังคงระบบแบบบัตรสองใบเอาไว้แต่ว่าเปลี่ยนนะครับสัดส่วนสสอ,อีกครั้งหนึ่งระหว่างพรรคลิสกับนะครับสสเขตมาเป็น375ร้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเขตเลือกตั้งกลับไปเป็นแบบปี40คือเขตเดียวคนเดียวกับ บัญชีรายชื่อทางประเทศและในที่สุดไอ้ระบบนี้ก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับในการเลือกตั้งปี2554ก็ถูกยกเลิอกอีกก็เพราะการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2557ทําให้เรานะครับมาใช้ระบบที่ค่อนข้างพิสดารทีเดียวนะครับที่บอกว่าพิสดารเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกใช้เลยนะครับที่เราเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมมีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว แต่ยังมีสอสอสองประเภทแต่ประชาชนไปเลือกแค่สอสอเขตแล้วเอาคะแนนสอสอเขตมันนับเป็นทั้งคะแนนเขตและบัญชีรายชื่อก็สับสนมากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกพักไม่ได้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยนอกจากเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนสัดส,ส่วนระหว่างสอสอเขตกับบัญชีรายชื่อนะครับเป็น350กับร5อหสิ ในที่สุดพอใช้มาแล้วก็ระบบนี้ก็นะครับมีปัญหาทุกพักการเมืองหลายพักการเมืองจริงก็คัดขานไม่ไม่เห็นด้วยกระทั่งพักพลังประชารัฐเองนะครับก็เป็นคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทําให้เราได้กลับมาใช้ระบบแบบปี40ที่เป็นบัตรสองใบนะครับแล้วสัสดส่วนสอสอก็เหมือนปี40เลยเขตเลือกตั้งทุกอย่างกลับไปเหมือนปี40 ประเด็นเดียวที่ต่างไปที่เดี๋ยวจะชี้เห็นว่ามันส่งผลกระทบด้วยก็คือว่าตอนปี40เนี่ยมีนะครับเกณฑ์ขั้นต่ำในส่วนบัญชีรายชื่อ5%ก็คือถ้าพักไหนไม่ได้คะแนนนะครับในบัตรบัญชีรายชื่อถึง5%คะแนนจะไม่ถูกเอามานับเลยไม่คำนวณสสให้พักนั้นก็ทำให้พักเล็กพักน้อยเนี่ยมีโอกาสยากมากที่จะเข้าสู่นะครับสภา ด้วยเกณฑ์ขั้นต่ำ5%นั้นครั้งนี้ใช้ระบบแบบปี40เหมือนกันทุกอย่างนะครับกับปี40ยกเว้นประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำทิ้งไปเลยหมายความว่าคุณจะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม1% 2%ก็เอามาคำนวณให้หมดก็ส่งผลให้มันมีพักเล็กแบบหนึ่งที่นั่งยังคงเข้ามาได้ในสภาครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวจะชี้เห็ุตรงนี้เราคงเห็นภาพรวมแล้วว่าการเมืองไทยเนี่ย มีการเปลี่ยนกติกาบ่อยซึ่งการเปลี่ยนกติกาบ่อยเนี่ยไม่ไม่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยในภาพรวมอันนี้พูดไว้ก่อนเลยจากข้อสรุปของงานวิจัยพรรคการเมืองเองก็สับสนนะครับประชาชนผู้เลือกตั้งเองก็สับสนทุกครั้งต้องมาถามว่าเอ้ยตกลงต้องไปกายอย่างไงครั้งนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเทคนิครายละเอียดด้วยเรื่องเบอร์ผู้สมัครเบอร์พรรคนะครับทีนี้อ่ะสไลด์ถัดไป นะครับการเวลาเราจะดูว่าผลกระทบของระบบเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับในทางวิชาการเนี่ยเราดู5ประเด็นหลักก็คือดูว่าระบบเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดความเป็นสัดส,ส่วนยังไงร,ระหว่างคะแนนเสียงกับที่นั่งมันมัน proportion หรือเปล่านะครับสมมุติว่า ได้คะแนนจากประชาชน40%ก็ควรได้ที่นั่งคิดเป็น40%อันนี้คือมีความเป็นสัดส,ส่วนมากที่สุดแต่ไม่ได้ใช่ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบเลือกตั้งมันทําให้เกิดความเป็นสัดส,ส่วนนะครับเพราะบางระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดคะแนนทิ้งน้ําเยอะมากที่เราเรียกว่าคะแนนตกน้ําคือ,นะอ,อถ้าเราใช้ระบบแบบแบบหนึ่งนะครับประชาชนอาจจะเลือกพักนั้นเนี่ยนะครับเยอะมากเลยมาเป็นอันดับสองในทุกเขตเลือกตั้งแต่ คะแนนที่เป็นอันดับสองนั้นไม่ถูกนับเลยรวมกันแล้วอาจจะเป็นเจดดล้านเลยก็ได้แต่อาจจะไม่ได้สสเลยอันนี้เราเรียกคะแนนตกน้ำก็คือมีคนเลือกเขาเยอะแต่เขาได้สสที่นั่งสสน้อยอันนี้เกิดความไม่เป็นสัสดส่วนขึ้นนะครับประเด็นที่สองที่จะเปรียบเทียบเวลาเราดูผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นทําให้รัฐบาลเข้มแข็งและมีเสถีภาพหรือเปล่าประเด็นที่สคือระบบเลือกตั้งนั้นส่งผลยังไงต่อ ระบบพักการเมืองทําให้พักการเมืองเข้มแข็งหรืออ่อนแอทําให้เกิดพักการเมืองเดียวเลยครอบงําทั้งสภาหรือเกิดเป็นระบบหลายพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เราจะเปรียบเทียบประเด็นที่4ที่นักวิชาการจะเปรียบเทียบผลกระทบของระบบเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งนั้นเอื้อให้พักเล็กเข้าสู่สภาได้หรือเปล่าสมมุติเราอยากมีพักทางเลือกนะครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยสมัยก่อน พักทางเลือกก็คือพักกรีนพักนี้เน้นนโยบายเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับในช่วงแรกผู้สนับสนุนยังไม่เยอะแต่ถ้าระบบเลือกตั้งมันเปิดโอกาสนะครับมีความเป็นสัสดส่วนสูงนะครับเน้นให้คนไปเลือกพักเยอะไอพักทางเลือกแบบนี้ยังมีโอกาสเข้าสู่สภาแต่ถ้าเราใช้ระบบเลือกตั้งที่มันไม่ค่อยเอ,อื้อพักเล็กเนี่ยพักเล็กเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับ เราก็เลยมาดูว่ามันส่งผลกระทบต่อพรรคขนาดเล็กมากน้อยแค่ไหนประเด็นสุดท้ายคือเวลาเราจะประเมินว่าระบบเลือกตั้งนั้นดีไม่ดีส่งผลกระทบยังไงก็คือเราดูว่ามันมันง่ายสําหรับผู้ไปเลือกตั้งไหมคือระบบเลือกตั้งที่ดีไม่ควรซับซ้อนจนเกินไปคือถ้าทั้งประเทศมีคนเข้าใจอยู่แค่แบบนักเทคนิคไม่กี่คนคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีแล้วถ้าประกาศใช้ออกมาแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่งงกับกติกานั้นอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งที่ดีเราก็มาดูนะครับว่ามันยากง่ายยังไงต่อนะครับการใช้สิทธิ์ของผู้ลงคะแนนวันนี้ผมจะนําเสนอแค่4ประเด็นนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องใช้เวลามากนะครับในการชี้เห็นว่ามันสร้างความเป็นสัดส,ส่วนหรือไม่ก็เลยขอยกไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะขออนุญาต ขายหนังสือนะครับเดี๋ยวตีพี่มองมาแล้วแล้วตามไปอุ่นหนุนนะครับประเด็นที่หนึ่งจะอยู่ในหนังสือนะครับขายไว้ก่อนนะครับที่คณะกับไทยพีเอสเขาไม่เก็บค่าโฆษณานะครับต้องเฉลยโอกาสนี้ไว้ก่อนอทีนี้อ่ะไปเลยนะครับประเด็นแรกนั้นเราจะไปดูข้ามความเป็นสัสดส่วนไปไปดูความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับอันนี้ย้อนกลับไป ทำเป็นตารางให้เห็นตั้งแต่การเลือกตั้งปี244ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตอนนั้นภายใต้ระบบใหม่นะครับระบบบัตรสองใบนี่แหละที่เอามาใช้ก็ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบเลือกตั้งแต่ละครั้งมันทำให้มีจำนวนพักเข้าสู่สภามากน้อยเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่านะครับอ่าแล้วก็ช่องตรงกลางคือแล้วเมื่อตั้งรัฐบาล ใช้จำนวนพักมากน้อยแค่ไหนในการตั้งรัฐบาลนะครับและช่องสุดท้ายขวามือสุดเนี่ยก็คือเป็นสัดส,ส่วนที่นั่งพักร่วมหมายความว่ารัฐบาลนะั้นซึ่งเป็นรัฐบาลผสมสมมติเป็นรัฐบาลผสมหกพักเนี่ยที่นั่งของทั้งหกพักเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสภานะครับถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นมันก็เข้มแข็งใช่ไหมครับเป็นเสียงข้างมากเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ย ในช่วงแรกๆเนี่ยจากปี44มาถึงปี2554เนี่ยจำนวนพักที่เข้าสู่สภาเนี่ยไม่ถึงกับสวิงมากมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ4ถึง11พักนะครับจริงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กำลังดีและเมื่อตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยจริงๆจะใช้ประมาณ6พักด้วยกันนะครับมีครั้งเดียวที่มันอาจจะผิดแผก แตกต่างออกไปคือการเลือกตั้งปี48เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับและคงยากที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วคือเป็นรัฐบาลพักเดียวเนื่องจากตอนนั้นเกิดประรรการที่รัฐบาลไทยรักไทยอยู่ครบเทอมกระแสะความนิยมสูงมากฉะนั้นพักอื่น,นเนี่ยใช้วิธีคือพูดง่ายไม่แข่งแล้วยุบพักตัวเองยุบกันหมดนะครับทุกพักเข้าไปรวมอยู่กับไทยลักไทยเหลือแค่ประชาธิปัตย์กับชาติไทยของคุณมันหารที่ไม่ยุบตัวเองไป ทำให้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยเลยชนะแลนสไลด์ถล่มทลายนะครับ377เสียงและตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็มาเป็น6พักหกพักครั้งที่แล้วเนี่ยต้องถือว่าผิดปกติที่สุดนะครับคือด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมบัตรใบเดียวนั่แหละซึ่งผลกระทบของมันคือทําให้เกิดระบบพักการเมืองที่เบี้ยหัวแตก นะครับมันเป็นระบบที่ทําลายความเข้มแข็งพรรคการเมืองฉะนั้นก็มีถึง26พกพรรคเข้าสู่สภามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วจะตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรวมเสียงถึง20พรรคด้วยกันเพื่อตั้งรัฐบาลแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนที่นั่งนะครับรวมถึง20พรรคแล้วก็ยังได้เสียงค่อนข้างปริ่มน้ํามากเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าเสียงปริ่มน้ําคือมีที่นั่งเนี่ยเหนือฝ่ายค้านแค่ไม่กี่ที่นั่งเอง อันนี้เราพูดถึงก่อนที่จะเกิดปริการดูดใช่ไหมครับยังไม่พูดถึงงูเห่าและการแจกกล้วยนะอันนั้นอันนั้นพักไว้ก่อนนะครับเมื่อเช้าเพิ่งดูรายการคุณสรยุทธสรยุทธแกตลกดีก็บอกว่ามีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นที่งูกินกล้วยปกติมันมีแต่ค้างคาวกินกล้วยกับลิงกินกล้วยใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเนี่ยงูกินกล้วยคืองูเห่ากินกล้วยครั้งที่แล้วเนี่ย สัดส่วนที่นั่งพักร่วมเนี่ยแค่50.8%คือฉิวเฉียดมากนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างงอนแงนถ้าพูดตามมาตรฐานสากลครั้งนี้นะครับถ้ารัฐบาลตั้งได้อันนี้ผมใส่ไปก่อนสุดท้ายอาจจะต้องมาพรีเซนต์ใหม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้นายกอาจจะไม่ใช่คุณพิธาใช่ไหมแต่นี้สมมุติไว้ก่อนว่า การเมืองมันเดินหน้าไปแบบปกติไม่มีอภิเนหารทางการเมืองอะไรใช่ไหมครับเพราะถ้าตามปกติก็ต้องคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็รัฐบาลเขาจับมือกันแล้วนะครับแปดพักนะครับแต่ครั้งนี้มีจํานวนพักเข้าสู่สภา,านเนี่ยสิบแปดพักนะครับประเด็นที่ต้องการชี้เห็นคือว่าแม้ว่าจะใช้ระบบเลือกตั้งเดิมเหมือนตอนปี4ีแต่ผลมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะไอ้กล มันมีสองปัจจัยที่ทําให้ไม่เหมือนเดิมคือหนึ่งพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งเองต่อให้เราใช้กติกาเดียวกันแต่พฤติกรรมของคนวิธีคิดของคนเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้คำว,ว่าผลลัพธ์มันจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าระบบเลือกตั้งเนี้ยจริงๆแล้วออกแบบมาโดยเหตุผลหลักก็คือว่านะครับต้องการกลับไปเอื้อประโยชน์ให้พรรคใหญ่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเห็นว่า ตอนถกเถียงกันในสภายอย่างร้อแรงแล้วผ่านออกมาได้เนี่ยพักที่เห็นด้วยในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกลับไปใช้บัตรสองใบคือพักประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอร่างคนที่สนับสนุนก็คือพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐทําให้มันผ่านออกมาได้นะครับพักที่จะเสียเปรียบจากระบบเลือกตั้งนี้คือพักแบบก้าวไกลนะครับเพราะเป็นพักที่ระบบเขตไม่ค่อยเข้ม,ขมแข็งใช่ไหมครับ พอกลับมาใช้ระบบเนี้ยก็ทําให้นักวิเคราะห์ทางการเมืองตอนแรกประเมินว่าก้าวไกลน่าจะได้ที่นั่งแค่ประมาณ50ที่นั่งถ้ากลับไปใช้ระบบแบบบัตรสองใบนะครับกลายเป็นว่าผลเลือกตั้งมันชี้เห็นประเด็นสําคัญซึ่งนะักวิชาการค้นพบกันมานานแล้วก็คือว่าระบบเลือกตั้งอาจจะเซตเงื่อนไขให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองได้แต่มันไม่เหนี่ยวค่ะว่า,วาจะ กำหนดผลการเลือกตั้งได้ร้อยเปอร์ซต์เสมอไปถ้าประชาชนสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งมากเพียงพอถ้าเสียงประชาชนเนี่ยมันมากเพียงพอพรรคการเมืองนั้นก็สามารถเอาชนะระบบเลือกตั้งที่เด่งเสียเปรียบได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่จริงๆก็คนพบกันมานานแล้วนะครับในหลายประเทศนะครับบางประเทศใช้ระบบที่นะครับ ค่อนข้างเป็นสัดส,ส่วนมากแต่มันมีพรรคเดียวเท่านั้นอะที่ประชาชนเขานิยมฉนัน้นต่อให้คุณใช้ระบบเลือกตั้งที่อยากให้มันมีหลายๆพรรคแต่สุดท้ายประชาชนเขานิยมแค่พรรคเนี้ยมันก็กลายเป็นระบบพรรคเดียวอยู่ดีนะครับฉะนั้นระบบเลือกตั้งมันกําหนดได้บางส่วนแต่ไม่ได้กําหนดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ังนั้นครั้งเนี้ยประชาชนเปลี่ยนกับสองก็คือพอเราไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ําเลยทําให้มีพรรคนะครับเข้ามาสู่สภาเนี่ยถึงสิบแปดพรรค ถ้าจริงเราตัดพักที่ได้แค่หนึ่งที่นั่งที่เป็นพักเล็กได้คะแนนนิดเดียวได้สสปฏิริที่นั่งเดียวออกไปนะครับซึ่งมีถึงเจ็ดพักด้วยกันครั้งนี้จริงๆก็จะมีพักเข้าสู่สภาแค่ประมาณสิบเอ็ดพักไม่ต่างกับเมื่อก่อนเท่าไหร่ทีนี้มาดูว่ารัฐบาลนี้ถ้าตั้งได้จะเข้มแข็งไหมก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับคือตอนนี้แปดพักรวมกันได้สามอสิบสองที่นั่งหกสิบสอจี่เปอร์เซน เราจะเห็นว่ามากกว่าสมัยรัฐบาลผสมของนายกยิ่งรักษณ์อีกนะครับใกล้เคียงกับสมัยรัฐบาลสมัครนะครับแต่โอเคไม่เข้มแข็งเท่าสมัยรัฐบาลทักษิณหนึ่งและสองนะครับแต่ว่ามากกว่านะครับและเข้มแข็งกว่ารัฐบาลประยุทธ์นะครับแน่แต่ประเด็นที่อยากชี้เห็นตรงนี้ก็คือว่าในเมืองไทยจริงตัวเลขมันผกผันกันนะระหว่าง ความเข้มแข็งของจำนวนที่นั่งพักในสภากับอายุของของรัฐบาลรัฐบาลที่มีที่นั่งเยอะๆไม่ได้ความว่าจะอยู่รอดครบเทอมเสมอไปจริงๆตั้งแต่รัฐบาลทักษิณหนึ่งเป็นต้นมาตั้งแต่ปีสี่แปดเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระเลยสักรัฐบาลเดียวยกเว้นรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ํา เสียงปริ่มน้ําแต่กลับอยู่อยู่นานที่สุดอยู่จนครบเทอมฉะนั้นประชาธิปไตยไทยมันไม่ได้เหมือนประชาไตสากลคือถ้าสากลเนี่ยคุณรวมเสียงได้เยอะในสภา,าเป็นเสียงข้างมากโอ้สามร้อยสามร้อยสิบสองจากห้าร้อยเนี่ยควรอยู่ครบเทอมแหละมันไม่น่าจะมีปัญหาถ้าคุณรวมได้แค่สองร้อยห้าสิบสี่อันนี้มีปัญหาไม่น่าจะอยู่ครบเทอมแต่ของไทยมันผกผันกันนะฉะนั้น ข้อสรุปนะครับที่ฝากไว้คิดคือว่าการมีเสรีภาพของรัฐบาลไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่จอยู่ที่จํานวนสอสอว่าคุณรวมได้กี่เสียงในสภา,าแต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมกับกองทัพและองค์กรอิสระมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิป,ปักษ์หรือเป็นพันธมิตรถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรกันดีกับองค์กรอิสระและกองทัพ เสียงอาจจะปริ่มน้าแต่อยู่ครบเทิมได้จะไม่โดนสกัดขัดขวางนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิบักษก็รวมเสียงได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้พูดเหมือนเป็นลังไม่ดีนะยังไม่ทันตั้งรัฐบาลเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งโดยซ้ำก็คือว่าเป็นปฏิบัติมากโดนสกัดตั้งแต่ต้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับอันนี้เราดูความเข้มแข็งของเยราพรัฐบาลก็คือฉะนั้น ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ควรจะนะครับตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ามีเสียงคล้ายๆกับสมัยตอนรัฐบาลยิ่งหลักและสมัครนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับผลต่อระบบพักการเมืองครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือว่านะครับการเมืองไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าพ้นไปจากระบบออสองพัก นะครับเป็นระบบหลายพักนะครับจริงมันเริ่มมีแนวโน้มที่ชี้เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่ามันชัดเจนขึ้นในครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาจนถึงปี54เนี่ยตอนนั้นเนี่ยการเมืองไทยมีแค่2องพักใหญ่เท่านั้นคือไทยรักไทยกับประชาธิป,ปัตย์นะครับครั้งนี้ แม้ว่าเราจะกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบปี40แต่มันไม่ได้นำพาระบบสองพักนะครับกลับมาสู่สังคมการเมืองไทยกลายเป็นว่ามีหลายพักนะครับแล้วไม่ได้มีพักไหนชนะเสียงเด็ดขาดข้างมากนะครับระบบหลายพักตอนนี้ก็คือมีประมาณ6พักเด่นด้วยกันนะครับที่ถือว่าได้ที่นั่งเป็นสัดส,ส่วนมากกว่าพักอื่นๆนะครับ พอพ้นไปจาก6กพักใหญ่นี้แล้วเนี่ยนะครับพักอันดับ 7, 8, 9, ดแปดเกถ้าเราไปดูก็คือได้ที่นั่งน้อยมากนะครับฉะนั้นผมจึงเรียกว่าเป็นระบบ6กพักก็คือมีระบบะการเมืองที่6กพักเนี้ยเท่านั้นแหละที่นะครับเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับ แต่สถานการณ์ใหม่ที่มันน่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มันปรากฏลักษณะแบบนี้ก็คือว่าพักใหญ่สุดสองพักก็คืออันดับหนึ่งและอันดับสองกลายเป็นพักที่อยู่ในขั้วอุดมการเดียวกันที่เราเรียกเรียก,กรวมรวมไปก่อนหมว่าผมจะไม่ชอบคํานี้เท่าไหร่คือขั้วเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้าเราแบ่งหยับยานะครับคืออันดับหนึ่งอันดับสองคือก้าวไกลกับเพื่อไทย คือต้องถือว่าอยู่ในคู่เดียวกันใช่ไหมครับก่อนหน้านี้การเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาเนี่ยพักอันดับ1นึ่งกับอันดับ2จะเป็นพักคนละคู่ฉะนั้นเวลาตั้งรัฐบาลมันชัดเจนก็คือว่า1กับ2ไม่ตั้งร่วมกันพักอันดับ1ก็จะไปตั้งนะครับกับพักเล็กอื่นๆนะครับหรือครั้งที่แล้วพักอันดับ1ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเป็นพักอันดับสตั้งนะครับ พังพลังประชาธัไตได้อันดับสองตั้งรัฐบาลเขาก็ไม่ไปจับกับเพื่อไทยอยู่แล้วเขาก็ไปจับกับพรรคเล็กอื่นนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เคยมีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับหนึ่งกับอันดับสองมาจับกันมาจับมือกันนะครับครั้งนี้ถ้าตั้งรัฐบาลสําเร็จจะเป็นครั้งแรกที่เรามีรัฐบาลผสมที่พรรคอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยกันเหตุผลก็เพราะว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยมันไม่ใช่พรรคต่างค้่แต่มันเป็นพรรคในค้่เดียวกัน นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนแน่นอนอันดับหนึ่งก็คือพรรคไทยรักไทยอันดับสองประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างนี้อยู่สามสครั้งก็แน่นอนฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนี้นะครับพูดเลยไปในแง่นี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่เราจะคาดเดาได้เลยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะมาถึงเร็วช้าแค่ไหนเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก้าไก่และเพื่อไทยก็ยังจะคงเป็นพักอันดับหนึ่งและอันดับสองในการเมืองไทยก็คือตอนนี้สองพักนี้เป็นสองพักหลักและแน่นอนก็จะแข่งกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อชิงว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะถ้าดูพักอื่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์ยังยากที่จะก้าวขึ้นมาแข่งเป็นพักอันดับหนึ่งกับอันดับสองกับเก้าไก่และเพื่อไทย ผมจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับมันอธิบายได้ว่าทาไมความมันมีความตึงเครียดระหว่างพักเพื่อไทยและเก้าไกลทั้งในระดับนักการเมืองด้วยกันเองแล้วก็ระดับผู้สนับสนุนพักเพราะว่าเป็นธรรมดาตอนนี้สองพักนี้คือสองพักใหญ่แล้วก็แย่งชิงกันนะครับเพื่อจะเป็นพักอันดับหนึ่งมันก็ต้องขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ซึ่งในระบบประชาไตยจริงต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นระบบหลายพักทุกพักก็คือคู่แข่งของกันและกันและหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้วมันจะสลายไปถ้านะครับเรากลับไปสู่การเมืองแบบปกติแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันไม่มีโจทย์เรื่องการสืบทอดอำนาจแล้วนะครับอ,อ,อำนาจของคณะรัฐประหารหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยครั้งหน้าทุกพัก ก็คือแข่งกันภายใต้กติการประชาธิปไตยปกตินะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยมันก็ไม่ใช่ว่าต้องมาจับมือเป็นกันเป็นคู่เดียวกันอีกแล้วครั้งหน้ามันก็คือว่าก็คือเป็นคู่แข่งกันภายใต้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าสองพักนี้จะทะเลาะก,กันน้อยลงครับมีแต่จะทะเลาะก,กันมากขึ้นเห็นไหมเพราะนี่คือสองพักที่กําลังจะแย่งชิงเฮกิมนีหรือการเป็นพักครอบงําในระบบการเมือง เพียงแต่ว่าทํำยังไงให้ความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันเป็นความแย้งที่ว่าทั้งสองพักเป็นคู่แข่งขันกันคือก็เป็นคอมเพเตเตอร์ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่เอนิมี่คือพรรคการเมืองแข่งกันไม่เรื่องปกตินะครับเหมือนทีมฟุตบอลแข่งขันกันแต่ว่ามันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องห้ามั่นกันแล้วทาลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งให้ล้มหายตายจากไปนะครับก็แข่งกันด้วยนโยบายละแนวทางอันหนึ่งที่ นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์ได้เลยจะเห็นว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือว่าแผนที่ของนะครับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยสีจะไม่ค่อยหลากหลายนะครับเราจะเห็นถ้าใครเห็นเคยเห็นแผนที่ลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยการเลือกตั้งไทยในช่วงปี2 5 4 4จนกระทั่งมาถึงครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเหนืออีสานสีหนึ่ง แล้วก็ภาคกลางภาคใต้นะครับสีหนึ่งสีจะมันจะไม่ค่อยหลากหลายแต่ครั้งนี้เราจะเห็นภาพซ้ายเนี่ยนะครับคือเขตสสเขตผลการเลือกตั้งสสเขตนะครับสีตามพรรคการเมืองเราจะเห็นว่ามีหลายพักมากเลยนะครับในสนามการแข่งขันครั้งนี้ที่ได้สสไปจากแต่ละภูมิภาคมันจะไม่มีนะครับว่าภูมิภาคนี้ นะครับถูกยึดครองโดยพรรคใดพรรคเดียวมันจะค่อนข้างกระจก,กะจายนะครับพักคใต้ชัดอยู่แต่ว่ามันมีหลายพรรคแม้ว่าจะเฉดคือเป็นน้ําเงินแต่ถ้าไปดูเป็นน้ําเงินฟ้าน้ําเงินเข้มนะครับก็หมายว่ามีหลักๆก็คือมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับจากที่แต่ก่อนมีประชธิปัตย์พรรคเดียวนะครับอีสานและเหนือกลางก็แข่งกันหลายพรรคนะครับแต่แน่นอน พอมาดูภาพขวามันต่างไปแล้วภาพซ้ายเป็นสอสอเขตใช่ไหมครับในระบบเขตภาพขวาเป็นผลการเลือกตั้งในส่วนบัญชีหลายชื่อนะครับก็คือดูว่าจังหวัดไหนเนี่ยพักไหนชนะบัญชีรายชื่อมาเราจะเห็นว่าสีมันหลากหลายน้อยลงนะครับเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยมีแค่สี่พักเท่านั้นที่ชนะในระบบบัญชีหายชื่อในระดับจังหวัด นะครับก็คือพักเก้าไกลเป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับพักเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะครับตัวเลขพักเพื่อไทยยังคงแข็งแรงในระบบบัญชีรายชื่อในภาคอีสานนะครับแล้วก็พักเหนือบางส่วนนะครับแต่ภาคอีสานนี่แข็งแรงมากนะครับแม้ว่าระบบสสเขตจะโดนเจาะไปโดยพักอื่นนะครับในในส่วนเขตแต่ ในส่วนบัญชีรายชื่อก็ยังสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากคนอีสานส่วนพากคใต้นั้นนะครับก็คือที่มันน่าสนใจก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ถ้าในแง่ความนิยมต่อพรรคนะพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นแชมป์มาในหลายจังหวัดนะครับแต่ที่มันแปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คือว่าก้าวไกลเนี่ย นะครับกลายเป็นพักที่ครองแชมป์บัญชีรายชื่อในหลายจังหวัดในภาคใต้แม้ตัวเองจะไม่มีสอสในจังหวัดเหล่านั้นเลยนะครับส่วนสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพักประชาชาตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถัดไปอันนี้นะครับเรามาดูคะแนนเลือกตั้งของ6กพักอันนี้นะครับ ผมแบ่งให้ดูระหว่างคะแนนเขตกับคะแนนบัญชีรายชื่อและเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่านะครับมันมีลักษณะที่น่าสนใจของหกพักนี้ที่แตกต่างกันออกไปคือพักเก้าไกลเนี่ยนะเป็นพักที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อที่เก้าไกลได้เนี่ยเยอะกว่าคะแนนที่สสเขตของเขา,าได้นะครับพอสมควร รวมกันทั้งประเทศเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนในบัตรบัญชีรายชื่อ14ล้านกว่าคะแนนแต่ในส่วนคะแนนเขตระบบเขตได้9ล้านกว่าคะแนนนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับคะแนนเขตจริงๆไม่ห่างกับก้าวไกลเท่าไหร่แม้ว่าจะยังคงแพ้ก้าวไกลแต่ว่าใกล้เคียงกันมากสูสีมากมันก็สะท้อนออกมาในจํานวนสอสอเขตที่2,000เนี้ย ได้เท่ากันเลยนะครับเป็นเลขมงคลก็คือ112สองใช่ไหมครับแต่ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะเพื่อไทยไปแพ้ตรงนี้แหละนะครับที่คะแนนสสมันไปห่างกัน10บที่นั่งก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยจากที่ปกติเป็นแชมป์คะแนนบัญชีรายชื่อมาโดยตลอดนะครับได้คะแนนปฏิริษีเยอะมากทุกครั้งครั้งนี้นะครับได้แค่10ล้านนะครับแพ้ ก้าวไกลไปถึง3ล้านกว่าคะแนนนะครับในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ได้คะแนนเขตเนี่ยเยอะกว่าบัญชีรายชื่อเยอะมากดูภูมิใจไทยได้คะแนนเขตหล้านกว่าได้บัญชีรายชื่อแค่หนึ่งล้านพลังประชารัฐคะแนนเขตเนี่ยสล้านกว่าโอ้บัญชีรายชื่อนี้น่าตกใจทีเดียวทั้งประเทศมีคนเลือกพลังประชารัฐในบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่ห้าแสนคะแนน ห้าแสนคะแนนน้อยมากนะครับเป็นพักที่ได้บัญชีรายชื่อน้อยที่สุดในบรรดาหกพักหลักด้วยกันนะครับหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าสมมติสูตรพลิกล็อกออกมาตอนนี้เริ่มมีคนพูดว่าม้ามืดนายกอาจจะชื่อประวิทย์วงสุวรรณใช่ไหมครับก็หมายความว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกที่ very unpopular ในแงน่นี้คือเป็นนายกที่มาจากพักที่มีคนทั้งประเทศเลือกแค่ ้าแสนก่อคะแนนน,นะครับน้อยมากๆทีเดียวก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับรวมไทยสร้างชาติเป็นพักที่ตรงกันข้ามกับพลังประชารัฐแม้ว่าจะอยู่ในคู่เดียวกันแต่ว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสเนี่ยเยอะคะแนนเขตก็หมายความว่าขายพักได้มากกว่าขายตัวบุคคลส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับน่าสนใจเมื่อก่อนเป็นพักอันดับสองใช่ไหม เป็นพักที่แบรนด์ใหญ่อันดับสองลองจากเพื่อไทยเท่านั้นและคะแนนพักจะสูงมากกว่าคะแนนเขตครั้งนี้กลายเป็นว่าพักกับนะครับได้คะแนนน้อยมากคือ9 0 0 0แสนกว่าคะแนนเขตกับเยอะกว่านะครับสองล้านกว่าก็นำมาสู่นะอ,อ่สไลด์ถัดไปที่จะชี้ให้เห็นนะครับถ้าเราเราเอาคะแนนเนี้ย มาจัดประเภทตอนเนี้เรามีพักการเมืองแบ่งได้เป็น3ประเภทคือพักที่ตัวพักใหญ่กว่าผู้สมัครประเภทที่2คือพักกับผู้สมัครใหญ่พอๆกันประเภทสุดท้ายคือพักที่นะครับผู้สมัครแข็งกว่าพักคือแบรนด์พักอ่อนแอมากพักไม่ได้รับความนิยมได้ที่นั่งมาอาศัยนะครับตัวผู้สมัครนะครับก็คืออาศัยระบบอุปถัมท้องถิ่น ตระกูลการเมืองเจ้าพ่อนะครับแบบแรกก็คือก้าไกลพักแข่งกับผู้สมัครอันนี้ชัดเจนเลยเป็นพักที่คะแนนปีิลิสเยอะคะแนนเขตเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับพัก,กอื่นๆก็หมายความว่าผู้สมัครเ,เก้าวไกลเนี่ยได้เข้าสู่สภาเพราะพักเนี่ยกระแสะพักส่งเข้ามาล้วนๆจึงไม่น่าแปลกใจงูเห่า ตั้งแต่อนาคตใหม่ใครย,ย้ายออกจากอนาคตใหม่เนี่ยยากที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาก้าวไกลก็เหมือนกันใครย,ย้ายออกจากก้าวไกลครั้งหน้าก็น่าจะสอบตกเพราะว่าคนเลือกที่พักไม่ได้สนใจตัวบุคคลนะครับส่วนพักเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพักที่พักกับตัวผู้สมัครใหญ่พอๆกันคะแนนของทั้งสองระบบไม่ห่างกันมากนักในขณะที่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยรวมถึงประชาธิปัตย์เป็นพักที่ตอนนี้กลายเป็นว่า คนไม่นิยมพักแต่ที่ยังได้ที่นั่งมาเนี่ยก็คือเพราะว่าตัวผู้สมัครในเขตนั้นๆเนี่ยยังแข็งอยู่ที่ชัดเจนเลยก็คือภูมิใจไทยนะครับถ้าเราไปดูแม้แต่ในจังหวัดที่ภูมิใจไทยแข็งมากคือเมืองหลวงภูมิใจไทยคือบุรีรัมนีภูมิใจไทยก็ยกจังหวัดแต่คะแนนปาร์ติลิสเนี่ยกับได้น้อยมากแล้วแพ้นะครับก็อันนี้นะครับก็ชี้นะให้เห็นซึ่งมันจะมีนยยะต่อ การเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปนะครับถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อแล้วเราเอาคะแนนของสองขั้วมารวมกันคือคะแนนก้าวไกลกับเพื่อไทยมารวมกันจะได้ยี่สิบห้าจุดสามล้านเสียงถ้าเอาคะแนนของขั้วรัฐบาลเดิมมารวมกันคือรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐและประชาธิปัตมารวมกันได้เพียงเจ็ดจุดสามล้านเสียงหมายความว่าคะแนนที่เลือกสองขั้วเนี้ย ห่างกันถึง18ล้านคะแนนก็คือชัดเจนมากถ้าเราอ่านคะแนนบัญชีรายชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ควรไปใช้สิทธิ์นะครับแสดงมติมหาชนโหวต for change ก็คือเลือกเพื่อไม่ใช่ปเปลี่ยนรัฐบาลเฉยๆแต่ปเปลี่ยนคั่วกับการเมืองนะครับต้องการสลับคั้วการเมืองเพราะคะแนนเสียงมันถล่มทลายมากถ้าเราไม่ได้ไปดูแค่คะแนนของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เอาคะแนนของสองขั่วนะครับเอาแต่ละคั่วเนี่ยมารวมกันสิบแปดล้านก็เป็นคะแนนที่เป็นช่องว่างที่มากมายมหาศาลก็หมายความว่าถ้ามีการพลิกคั่วนะครับเพื่อตั้งรัฐบาลในลักษณะที่มันผิดปกติมันก็เป็นการฝืนมติมหาชนค่อนข้างมากนะครับอ่ะสไลด์ถัดไปครับทีนี้มาดูเจาะแต่ละพักไปเร็ว ก้าไกลเนี่ยนะครับได้ปาติลิสสิ14ล้านกว่ามากที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วคะแนนปาติลิส14 14ล้านเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์เคยมีพักที่ได้คะแนนปาติลิสนะครับสูงกว่านี้เนี่ยก็พักเดียวก็คือไทยรักไทยนะครับก้าวไกลเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าชนะปาติลิสใน43จังหวัดก็คือเกินครึ่งของประเทศนะครับและในที่เหลือ นะครับในจังหวัดอื่นที่เหลือที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือชนะมาเป็นอันดับสองทั้งหมดก็คือเป็นแชมป์บัญชีหลายชื่อผูง่ายความนิยมพักสูงมากนะครับไม่ชนะอันดับหนึ่งก็อันดับสองที่น่าสนใจกว่านั้นคือใน21จังหวัดที่เก้าไก่ไม่มีสอสอเขตเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับสามารถชนะปฏิริษมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ดังลายชื่อนังต่อไปนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรชัยนาทนะครับที่ชี้เห็นบุรีรัมย์นะครับเมืองหลวงภูมิใจไทยก้าวไกลก็เป็นแชมป์บัญชีหลายชื่อสุพรรณบุรีเมืองหลวงพักชาติไทยก้าวไกลไม่มีสสเขตเลยแต่เป็นแชมป์บัญชีหลายชื่อนะครับเป็นต้นหรือสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองหลวงของใครละ่ะของกำนันสุทเทพเทือกสุบรรน,นะครับ เพื่อก้าวไกลก็เจาะไม่ได้เลยสสเขตแต่ก็เป็นแชมป์บัญชีรายชื่อนะครับเป็นต้นก็ชี้เห็นความแข็งแรงและกระแสนิยมของแบรนด์พรรถัดไปนะครับเพื่อไทยชนะเป็นรองแชมป์บัญชีรายชื่อนะก็คือว่าชนะบัญชีรายชื่อมาถึง26จังหวัดเกิดทั้งหมดอยู่ในอีสานก็ชี้เห็นว่ายังเป็นพักที่ครองใจคนอีสานะส่วนรวมไทยสร้างชาติ ชนะบัญชีรายชื่อมาสี่จังหวัดนะครับชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองแข็งแรงมากก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะลงไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งและนี่คงเป็นสองำภูมิที่รวมไทยสร้างชาติคงต้องเน้นนะครับประชาชาติก็สามจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่มันน่าสนใจคือภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชัยปัดไม่ชนะปาร์ติลิสในจังหวัดใดเลยแม้แต่จังหวัดเดียวก็ เป็นเรื่องที่น่า,าคงต้องเป็นบทเรียนเยอะนะครับสำหรับสามพักนั้นนี้เพื่อไทยนะครับต้องถือว่าเป็นแชมป์ที่ถูกท้าทายก็คือว่าถ้าในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยจะเปรียบเทียบเป็นอะไรล่ะแมนซิตี้ใช่ไหมแต่แมนซิตี้ก็ยังโดนท้าทายบ้างโดยลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแต่เพื่อไทยเนี่ยต้องถือว่า ตั้งแต่ปี44มาจนถึงปี62เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า invincible นะครับคือเป็นพรรคที่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะชนะมาด้วยเสียงเท่าไหร่และที่นั่งเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองทุกคนทุกสำนักทั้งไทยและต่างประเทศจึงยังวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยยังไงก็ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับ รวมทั้งผมด้วยนะครับซึ่งในที่สุดทุกคนก็คาดการผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงมันเป็นา,าการคาดการที่สมเหตุสมผลเพราะถ้าเราดูแพทเทิร์นทุกครั้งเนี่ยถ้าเห็นว่านะครับจำนวนสสก็ได้สูงมาโดยตลอดคะแนนเสียงในบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า40%นะครับครั้งที่น้อยที่สุดก็คือปี4 4ที่ไทยรักไทยได้บัญชีรายชื่อมา11ล้านหมายความว่านี่ขั้นต่า ยังไงไทยรักไทยก็จะได้ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า11ล้านนะครับเรากฏว่าครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบหักประกาเสียงน,นะครับคือไทยรักไทยนะครับเคยทำได้ถึงนะครับล้านใช่ไหมครับคะแนนบัญชีรายชื่อนั้นสูงที่สุดส่วนต่ำที่สุดก็คือ11ล้านครั้งนี้เพื่อไทยได้บัญชีรายชื่อ10ล้านคะแนน และ10ล้านเนี่ยคิดเป็นเพียง29.22%ของคะแนนบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับก็หมายความว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่เพื่อไทยได้คะแนนปาตลิสหรือคะแนนนิยมพักเนี่ยน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพักนอกจากนั้นจำนวนสอสอนะครับครั้งที่แล้วจริงครั้งที่แล้วอาจจะค่อนข้างผิดปกติเพราะเป็นระบบบัตรใบเดียวนะครับเอามาวิเคราะห์ไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเราไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อไทยไทยรักไทยหรือสมัยเป็นพลังประชาชนจะได้ที่นั่งนะครับเกือบ50%เสมอนะครับน้อยที่สุดก็คือ233ที่นั่งครั้งเนี้ยเพื่อไทยได้เพียง141ที่นั่งจึงเป็นการเลือกตั้งที่ได้นะครับจำนวนสอสอน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรคที่ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่ง มาเป็นอันดับสองอันนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่นะครับสำหรับเพื่อไทยเองว่าจะนะครับพลิกฟื้นตัวเองกลับมาเพื่อครองตำแหน่งแชมป์ยังไงถัดไปนะครับประชาธิปักจากพักใหญ่สู่พัก SME นะก็คือก็คือประชาธิปัต์เมื่อก่อนก็คือลิเวอร์พูลใช่ไหมหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อ๋อไม่ใช่หรอ,อแต่ว่าตอนนี้ประชัปัดด้วยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นไบรตันใช่ไหมหรือว่าเวสแฮมนะครับคือดูอย่างนี้นะครับขออภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือพักประชัปัดเนี่ยเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะว่าจากปี44ถึงปี54เนี่ยเป็นพักอันดับสองมาโดยตลอดแล้วได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงเคยได้สูงถึงสิล้าน ในการเลือกตั้งปี2550นะครับเราก็จำนวนสอสอเนี่ยนะครับเคยได้สูงถึง165ที่นั่งครั้งที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของวิกฤตที่ประชาธิปัตยเหลือที่นั่งสสเพียง53ที่นั่งนะครับและไม่ใช่พักอันดับสองอีกต่อไปคะแนนบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้ว จริงๆเรียกบัญชีรายชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่ามีบัตรแค่ใบเดียวประชาชนเลือกสอเขตผมเลยใส่เป็นสีแดงเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเอามาวิเคราะห์เทียบได้นะครับเ,เพราะมไม่ใช่บัตรสองใบที่ประชาชนไปเลือกพักได้โดยตรงนั้นท่านมาดูครั้งนี้นะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยประชิปัตรได้เพียงเก0 0 0 0คะแนนคิดเป็นแค่สองจี่เจ็ดเปอร์เซนอันนี้ต้องถือว่าน่าตกใจมากๆสำหรับ พรคประชาธิปัตย์เองและสําหรับนักสังเกตการทางการเมืองเพราะว่าเบสไลน์ขั้นต่ำที่สุดที่พักประชาธิปัตย์เคยได้จากคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยคือเจ็ดล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนคืออย่างน้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์พักประชาธิปัตย์ได้ยี่สบกเปอร์เซ็นต์นะครับมีคนเลือกพักเนี้ยยังไงต้องมีคนเลือกพักเนี้ยยี่สิบกเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์มันเหลือสองจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าตกใจนะครับ และจากพักอันดับหนึ่งตอนนี้กลายมา,าพักอันดับสองครั้งนี้ไปใช้ปัดเป็นพักอันดับหและที่นั่งเหลือแค่25ที่นั่งอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่ที่เดียวเป็นโจท,ท้าทายว่าพักไปใช้ปัดจะพลิกฟื้นกลับมายังไงที่จะเป็นพักระดับชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่สําคัญมากถ้าไปผิดทาง ไปใช้ปัดจะยิ่งกลายเป็นพักเล็กมากกว่าน,นี้เป็นพักท้องถิ่นนะครับก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับถัดไปภูมิใจไทยโมเดลภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจริงๆถือเป็นพักน้องใหม่นะถ้าพูดในภาษาที่พูดกันวันนี้คือเป็นพักพรรษาไม่เยอะใช่ไหมครับเขาใช้คําว่าอะไรบวชใหม่นะเพราะว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาแค่3ามครั้ง นะครับก็คือผ่านการเลือกตั้งมากกว่าพักก้าวไกลแค่ครั้งเดียวคือภูมิใจไทยเพิ่งลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย2 5 5 4นะครับพักภูมิใจไทยนี่คือจริงๆส่วนหนึ่งคือเคยเป็นมุ้งการเมืองอยู่ในพักเพื่อไทยมาก่อนและด้วยความขายังที่เราทราบกันแล้วนะครับเหตุการณ์การตั้งรัฐบาลในค่ายทหารการบีบนะครับตอนนั้นคุณเอวินก็ออกมาตั้งพักใหม่เป็นพักภูมิใจไทยนะครับ ลงเลือกตั้งครั้งแรกในปี2554ได้สอสอมาเพียง34ที่นั่งก็เป็นพรรคเอสมพรรคเอสได้คะแนนบัญชีรายชื่อปกได้ได้น้อยนะครับล้านกว่าคะแนน3คิดเป็นสเปเซเท่านั้นเองพอการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือเป็นการเลือกตั้งที่บูมิจะได้ทำได้ดีนะครับได้สอสอเพิ่มขึ้นมาจาก34เป็น51ที่นั่งด้วยระบบ ไอ้บัตรใบเดียนั่นแหละที่มันเอื้อนะครับอพอมาครั้งนี้นะครับจำนวนสอสอเพิ่มขึ้นไปสูงที่สุดละที่พักเคยทำได้คือ71ที่นั่งแล้วก็แต่คะแนนบัญชีรายชื่อยังคงได้น้อยอยู่น้อยกว่าตอนปี54ด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าจะได้จำนวนสอสอเยอะกว่าเนี้ยให้สังเกตนะครับจำนวนสอสเนี่ยเยอะกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะจาก34เป็น71 แต่ปาร์ตี้ลิสกับได้น้อยกว่าเดิมนะครับที่เคยได้ตอนปี5-4ด้วยซ้าก็คือมีคนเลือกภูมิใจไทยแค่3%เซทั้งประเทศนะครับเลือกพักอันนี้ก็คือชัดเจนเลยภูมิใจไทยโมเดลก็หมายความว่าไม่ไม่สนใจนะครับการขายพักการขายนโยบายพักเราจึงจะเห็นแนวทางการหาเสียงว่าภูมิใจไทยไม่เน้นไปดีเบตนะครับไม่เน้นไปเวทีต่างๆ นะครับที่จะแข่งขันกันรประชันวิสัยทัศน์ของพระก็คือผู้ในภาษาการหาเสียงเลือกตั้งคือพุญญายไทยไม่เน้นแอ์วอลไม่เน้นการใช้สื่อการขายในแบรนด์พักแต่ว่าเน้นกราวลการหาเสียงในพื้นที่นะครับใช้ระบบอุปถัมภ์ท้องถิน่นซึ่งหมายความว่ามันยังเวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งในสังคมไทยนะครับจากการที่พุญญยไทยยังได้มาถึง7 1บที่นั่งนะครับแต่ว่ามันเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยการที่ ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะครับในในการดำเนินแนวทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นนี้นะครับอันนี้นะครับภูมิใจไทยก็เป็นโจทย์ว่าถ้าไม่ปรับแนวทางไปสู่การสร้างแบรนด์พักและขายนโยบายพักนะครับพักก็อาจจะตันอยู่แค่การเป็นพักระดับ60 7 0เจดสิบที่นั่งนี้เพราะว่าถ้าจะเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นพักระดับชาติเนี่ยมันจะไม่สามารถ พึ่งอยู่กับแนวทางยุทธศาสตร์แค่ขายการอุปถรัรมภ์ท้องถิ่นในระบบเขตเท่านั้นยังไงคุณจะต้องสร้างพักให้มันเป็นที่นิยมนะครับเพราะถ้าไม่ได้คะแนนจากปัรติลิสเลยเนี่ยนะครับมันก็ยากที่นะครับจะกลายเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองได้สุดท้ายพักทหารนะครับความอ่อนแอและการเป็น,นกลไกชั่วคราวคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์พักทหารไทยเนี่ย จริงๆเนี่ยพักฐานไทยไม่เคยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มีลัาษะชั่วคราวก็คือว่านะครับตั้งขึ้นดำลงอยู่และดับไปในเวลาอันสัน้นนะครับส่วนใหญ่ลงเลือกตั้งหนึ่งสมัยหรือสองสมัยก็จะล้มหายตายจากไปนะครับไม่ไม่ได้พบเจอกันอีกนะในอดีตนะครับ พักเสรีมานังคศีลาสาประชาไทยและสามัคคีธรรมอันนี้คือพักทหารนะครับที่ลงเลือกตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยพักทหารเนี่ยยังสามารถชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งได้ที่จะชี้เห็นจากตารางเนี่ยคือตั้งแต่หลังปีสามสี่เป็นต้นมาเนี่ยพักทหารเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งอีกต่อไปมัะค้อนรี่เห็นความเปลี่ยนแปลงงคนไทยคนไทยตื่นตัวมากขึ้นแล้ว นะครับเข้าใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้นะครับสนับสนุนพักทหารเหมือนแต่เดิมเหมือนในยุคอดีนะครับการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นพักพลังประชารัฐทั้งที่แล้วก็ชนะมาเป็นอันดับสองครั้งนี้แตกออกเป็นสองนะครับแตกกิจการออกเป็นสองพักย่อยใช่ไหมครับพักทหารพลังประชารัฐคราวนี้มาอันดับสี่รวมไทยทั้งชาติมาเป็นอันดับห้าเลยนะครับก็จะเห็นว่า เมื่อเทียบกับผลงานของพักคทหารในอดีตเนี่ยต้องถือว่าอ่อนแอลงด้วยซ้ำที่นะครับไม่สามารถครองแชมป์ได้และถ้าไปดูนะครับจำนวนสอสอกับคะแนนเสียงเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างน้อยอย่างดูในครั้งนี้เนี่ยพ,พรรพลังประชารัฐเนี่ยในระบบเขตนะครับมีคนเลือก4ล้านกว่าคะแนนคิดเป็น10%บบัญชีรายชื่อเนี่ย มีคนเลือกแค่ห้าแสนกคะแนนคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตรวมไทยสร้างชาติเนี่ยในระบบเขตมีคนเลือกสามล้านกว่าคะแนนคิดเป็นแปดเปอร์เซ็นตเท่านั้นในระบบบัญชีรายชื่อสี่ล้านกว่าคะแนนสิบสองเปอร์เซ็นตก็คืออันเนี้ยคะแนนความนิยมของนะครับพักทหารอยู่ประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นพัก SME เเช่นกันงนั้นะโจทย์ที่มันน่าสนใจและเป็นความท้าทาย ของพักทหารหรือพักอนุรักษ์นิยมไทยโดยรวมก็คือว่าจะปรับตัวยังไงเห็นแล้วว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ถดถอยค่อนข้างมากนะครับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันจึงยากมากแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามเพราะว่าที่นั่งมันน้อยเกินกว่าที่จะแข่งจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับและจริงถ้าเราไปดูการเลือกตั้งเนี่ยปีสอ0 0รนะครับ 44เป็นต้นมาพักอนุรักษ์นิยมไม่เคยชนะเลือกตั้งเลยมาเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงครั้งที่แล้วด้วยครั้งแล้วก็ไม่ได้ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งการจะเข้าสู่อำนาจได้จึงต้องอาศัยกลไกอภิเนหานทางกฎหมายนะครับองค์กรอิสระสารรัฐนูนหรือถ้าไม่ได้จริงก็ต้องอาศัยการรัฐประหารตรงเนี้มันเลยนํามาสู่วงจรอุบาทของการเมืองไทยใช่ไหมครับ คืออะไรพูดง่ายพรรคอนุรักษนิยมไม่สามารถชนะเลือกตั้งมันเป็นอันดับหนึ่งแต่อยากมีอํานาจทํำยังไงก็ต้องทํารัฐประหารล้มนะครับรัฐบาลที่ชนะนะครับพอรัฐประหารเสร็จล่างรัฐนูญใหม่กลับมาสู่การเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งได้ทํำยังไงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องใช้กลไกสารรัฐนูนยุบพักใช้กลไกสารรัฐนูญ ตัดสิทธิ์นายกที่เขาชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อพลิกให้ตัวเองสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอจัดตั้งรัฐบาลได้บริหารไปสักพักนะครับต้องมาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ชนะอันดับหนึ่งอีกทํำยังไงก็กลับไปใช้กลไกลเดิมนะครับก็ต้องหาทางทําไงยุบพักนะครับที่ชนะตัดสิทธิ์นายกที่ชนะเพื่อพลิกคั่วให้ตัวเองยังสามารถกลับมาสวมหนาจได้แล้วถึงที่สุดถ้ายังทา ทำทั้งหมดนี้ยังไม่สําเร็จอีกก็ต้องใช้การรัฐประหารอันนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นวงจรจะเรียกว่าวงจรอุบาทหรือวงจรวิปริตซัมซาข,ของการเมืองไทยแล้วก็วนอยู่แบบนี้ตราบใดที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษนิยมเนี่ยไม่สามารถแปลงตัวเองจากการเป็นตัวป่วนในระบบมาเป็นผู้เล่นในระบบที่ดีสร้างพรรคการเมืองที่แข็งแรง ครองใจมติมหาชนมีนโยบายที่โดนใจมีโรวมการที่โดนใจแล้วสามารถชนะมาเป็นอันดับหนึ่งอันนั้นแหละก็จะตั้งรัฐบาลได้อย่างชอบธรรมไม่ต้องไปอาศัยกลไกการรัฐประหารไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างองค์กรอิสระการยุบพักการตัดสิทธิ์นะครับเทคนิคทางกฎหมายทั้งหลายเพื่อขึ้นสวมนาาอีกเมื่อนั้นแหละประชาธิปไตยไทยมันถึงจะมีเสรีภาพก็คือว่าแข่งกันในระบบ แบบแฝงฟถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยสภาพยังเป็นแบบนี้เราก็ยังจะไม่หลุดพ้นจากวงจรเนี้ยที่เราเห็นว่าทําไมเลือกตั้งแล้วต้องมันลุ้นว่าจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าจะมียุบพักหรือไม่จะมีตัดสิทนในยกหรือไม่นะครับก็เพราะเหตุผลนี้พื้นฐานฟัน d a m e n t a l ก็คือว่าพักอนุรักษนิยมยังไม่สามารถเป็นพักที่เข้มแข็งและชนะเลือกตั้งในระบบได้อย่างชอบธรรมนะครับทีนี้ ผมจะข้ามอันนี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องบัตรเสียก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะช่วง Q&A A ถามตอบนะจริงๆ to be fair กับกะกะตการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเสียน้อยกว่าครั้งก่อนก่อนบตรเสียไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือการวินิจฉัยเราไม่ยังไม่ต้องมีบัตรเสียถึงสามล้านคะแนนที่ถ้า กกตวินิจฉัยโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งเป็นหลักนะครับอ่ะจะจบแล้วนะครับต้องการชี้เห็นนะครับเดี๋ยวข้ามไปสไลด์ข้ามไปอีกครับข้ามไปอีกอ่ะไปอีกอันครับอ่ะครั้งเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่คนไปคนไทยไปใช้สิทธิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย7 5็ดสิบห้าุ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้ว ก็หมายความว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยตื่นตัวมากและฝากความหวังไว้มากอันนี้ก็ฝากไว้ถึงใครก็ตามที่คิดจะนะครับทำให้มติมหาชนและเจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือนหรือแปลเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อันตรายมากเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขที่เราเห็น75.71%เนี่ยมันคือความคาดหวังของประชาชนที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงผ่าน การเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆถ้าไปดูสไลด์ถัดไปนะครับไม่ใช่แค่คนทั้งประเทศเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติการกทมคนกทมคนกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนเป็นแชมป์นอนหลับทับสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตีตื้นมาจนครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนกทมก็ไปใช้สิทธิ์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนกทมอเองเช่นกัน 74.28เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมากก็หมายความว่าคนกรุงเทพคนเมืองหลวงซึ่งมักถูกมองว่าเป็นพวกอภิสิทิ์ชนได้ประโยชน์ทุกอย่างอยู่แล้วเลยไม่ตื่นตัวนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ผูกพันกับการเลือกตั้งไม่จริงอีกต่อไปนะครับจบสุดท้ายนะครับภูมิทัศน์การเมืองไทยถัดไปครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ มี9ปรากฏการต่อไปนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอสรุปเร็วๆดังนี้ก็คือว่า 1. คนไทยตื่นตัวและผูกพันกับสถาบันและกระบวนการเลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยเคยจัดการเลือกตั้งมาครั้งเนี้ยมันชัดเจนว่าแทนที่นะครับควรจะเบื่อหน่ายกับการเลือกตั้งว่าการเมืองมันซ้ำซากวนเวียนไม่ไปไหน กลายเป็นว่ายิ่งการเมืองถูกทําให้มันหยุดชะง,งักคนกลับไปใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับในแง่นี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าการเลือกตั้งมันคือช่องทางในการเปลี่ยนอํานาจอย่างสงบสันติที่สุดแล้วถ้าเราพูดในแง่เชิงสันติวิธีใช่ไหมครับมันพีซฟูลที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมาลบลาค่าฝันก็คือเปลี่ยนโดยสงบนะครับที่บอกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟบ้านเมืองมันไม่ได้ลุกเป็นไฟหรอกถ้าทุกฝ่ายเคารพกติกาและการเลือกตั้งใช่ไหม บ้านเมืองลุกเป็นไฟก็จัเมื่อเจตนาหลงประชาชนในครูหาเลือกตั้งมันมันไม่ถูกเคารพอันนั้นแหละที่ประเทศต่างๆมันเกิดสงครามกลางเมืองเกิดลัดล้มเหลวเกิดความวุ่นวายก็เพราะการเลือกตั้งมันไม่จบที่คูหานะครับสองตอนนี้การเมืองไทยพ้นจากระบบสองพักใหญ่ชัดเจนแล้วเป็นระบบหลายพักแต่โอเคมันมีพักเด่นสองพักนะครับในท่ามกลางหลายพักนั้นและ พักเด่นสองพักนั้นที่น่าสนใจคือเป็นพักในคู่เสรีนิยมประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่ก็หมายความว่าตอนนี้ในแง่ภูมิทัศน์เองเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้อุดมการแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นเมนสตรีมมันไม่ได้เป็นอุดมการแหกคอกนอกคออใช่ไหมครับเป็นอุดมการเมนสตรีมในขณะที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยกับกลายเป็นพลังที่ถดถอยลงไปนะครับก็คือข้อที่สามนะครับ พรรคขั้วอนุยมถดถอยซึ่งจริงมันสะท้อนตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับที่ผู้สมัครคนไหนเสนอแนวอุดมการนโยบายแบบสุดขั้วไปในเชิองอนุรักษ์นิยมขวาตกขอบมากเกินไปกับได้คะแนนเสียงมาน้อยมากครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับพรรที่นำเสนออุดมการแบบขวาตกขอบไปเลยไม่ได้เข้าสู่สภาด้วยซ้ำนะครับ ข้อที่4คือพรรคเก้าไกลยกระดับเป็นพรรกระดับชาติแล้วทฤษฎีสองนักขราประชาธิปไตยใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเมืองเท่านั้นที่เลือกก้าไกลคนชนบทก็เลือกก้าวไกลด้วยนะครับในหลายจังหวัดสงครามระหว่างวัยเป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ใช้ทีเดียวแล้วเพราะครั้งนี้ไม่ใช่คนหนุ่มสาวเฟิร์สทามวอเตอร์เท่านั้นที่เลือกเก้าไกลคนเจน Y เจนรวมถึงคนสูงอายุ ก็เลือกก้าวไกลนะครับไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่เก้าไกลจะได้ปฏิริษมาถึง14ล้านนะครับแต่โจทย์ใหญ่ของก้าวไกลและเป็นความท้าทายคือว่าช่องว่างระหว่างความนิยมที่คนมีต่อพักกับที่คนมีต่อผู้สมัครเนี่ยมันสูงมากหมายความว่าคนไม่ได้นิยมผู้สมัครคนไม่รู้จักผู้สมัครด้วยสารเลือกเพราะพักก็หมายความว่าวันใดวันหนึ่งที่ถ้ากระแสพักตกหรือเสื่อม พักทำนโยบายไม่เข้าตาเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เลือกตั้งก็มีสูงเพราะว่าตัวผู้สมัครไม่ได้มีฐานเสียงที่แข็งแรงในพื้นที่นะครับหเพื่อไทยยังคงเป็นพักที่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะในอีสานและเหนือเพียงแต่ว่าสูญเสียสถานะครอบงำไปชั่วคราวนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องตกใจนะพักเพื่อไทยไม่ได้แพ้เลือกตั้งแบบ เละเทะจนไม่มีความหวังที่จะพลิกฟื้นก,กลับมาเพียงแต่ว่ามันมีความท้าทายอยู่ในการที่จะต้องปรับตัวยังไงนะอันดับหคืออย่างที่บอกพรรคทหารในอนาคตไม่สดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบพลังประชารัฐที่หันไปเน้นการเมืองแบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นก็ไม่ได้ทําให้พรรคชนะมาได้เท่าไหร่นะหรือรวมไทยสร้างชาติที่เน้นไปขายอุดมการณ์แบบ ขวาจัดไปเลยนะครับก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จมากนักเช่นกันจึงประสบปัญหาทั้งคู่ว่าจะไปในแนวทางไหนต่อนะครับต่อให้รวมกันสองพักเนี่ยที่นั่งก็ยังน้อยกว่าครั้งที่แล้วอยู่ดีนะครับอันดับเก็คือพักภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นพักภูมิภาคมากกว่าพักระดับชาตินะครับแล้วก็ความนิยมต่อแบรนด์พักเนี่ยก็น้อยมาก นะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งสองพักอันดับ8ก็คือพักขนาดกลางและขนาดเล็กประสบค,ความสําเร็จยากมากภายใต้กติกาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพักคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยนะครับพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยเราจะเห็นว่านะครับได้มาเพียงหนึ่งที่นั่งฉะนั้นพักชาติไทยเองพักชาติพัฒนากล้าเป็นโจทย์ใหญ่เลยพักเหล่านี้ยากมากนะครับ ที่จะอยู่รอดได้ภายใต้กติกาและก็ความขยังทางการเมืองปัจจุบันคนต้องการความชัดเจนไปเลยฉะนั้นคะแนนเสียงที่มีเนี่ยคนก็จะเลือกนะครับพักที่ชัดเจนไปเลยในอุดมการใดอุดมการหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับการเมืองแนวะอุปถรัรมภ์ท้องถิ่นเนี่ยยังคงอยู่ยังไม่ได้สูญหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงระบบเจ้าพ่อท้องถิ่นเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ ถ้ายังใช้การเมืองแบบนี้อยู่เนี่ยมันต้องจ่ายราคาที่สูงมากนะครับเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งตัวเลขที่ผมได้มาจากการทําวิจัยในพื้นที่ถ้าใช้แนวทางแบบนี้ต้องจ่ายถึง70-80ล้านถ้าคุณไม่สามารถขายพักได้ขายนโยบายพักได้ใช้การมืองอุปามา์ท้องถิง่นเจ็ถึงแปดสล้านนะครับซื้อเสียงต่อหัวพันหนึ่งพันห้าสองพันนะครับแต่ถ้าคุณขายนโยบายพักได้อุดมการ์ชัดเจน ลงทุนน้อยกว่านะครับได้ที่นั่งสสเข้าสู่สภามากกว่าจึงเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นนะครับภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยที่ผมคิดว่าจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่ไม่ย้อนกลับไปนะครับเทรนด์ทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ประจกักษ์ค่ะ ฟังเพลิดเพลินมากนะคะก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง2,566อย่างเป็นระบบชิ้นแรกๆนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปสดๆใหม่ๆนะคะอาจารย์ประจักษ์ก็นำผลการเลือกตั้งมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของภูมิทัศน์ของสังคมการเมืองไทยอย่างไรบ้างจากผลการเลือกตั้งที่ปรากฏออกมาดิฉันคิดว่า ข้อสําคัญอย่างหนึ่งที่อาจารย์ประจักษ์พูดให้พวกเราฟังก็คือแต่แต่เดิมเนี่ยเราเชื่อกันใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เดิมปัจจุบ,บันก็ยังอาจจะยังมีความเชื่อนี้อยู่มันมีคำกล่าวว่าการออกแบบสถาบันการเมืองเนี่ยมันคือความพยายามในการกำหนดพฤติกรรมของผู้คนแล้วก็กำหนดผลของการเลือกตั้งไปด้วยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย การออกลำพังแค่การออกแบบสถาบันการเมืองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทําให้ประสบความสําเร็จในการกำหนดชัยชนะหรือรูปร่างหน้าตาของผลการเลือกตั้งได้ถ้าโยงกลับมาที่งานของอาจารย์เชียนิตก็อาจจะบอกว่าเพราะการครอบครองความคิดจิตใจของผู้คนในสังคมเนี่ยมันกระทําได้ยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะ,อ,ะออกแบบสถาบันการเมืองแล้วกาหนดผลได้อย่างที่ต้องการ เพราะว่าผู้คนเ,เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผู้คนมีพลวัตในฝั่งของประชาชนด้วยนะคะก็การนำเสนองานของทั้งสองท่านนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่ามีผู้ชมในห้องส่งนะคะจำนวนหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนสอบถามนะคะกับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะถ้ามียกมือได้เลยนะคะเรียนเชิญะคะ่ะ ข้างหลังค่ะด้านด้านหลังแนะนำตัวเองสั้นๆนิดหนึ่งนะคะมีสองมืออันนี้ไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมคะ <c oughs> สวัสดีครับผมก็ผมชื่อรัตรัตนพันธ์นะเป็นก็เป็นนักศึกษาในคณะนี่ยก็คือผมจะมีคําถามกับอาจารย์ชันิดนิดนึงนะแล้วก็อาจารย์ประลาดช่วยตอบได้เพราะว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเชื่อมโยงกันนิดนึง คือหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีขบวนด้วยการที่ขบวนการเคลื่อนไหวเชิงเนี่ยยังไม่หยุดเท่าไหร่โดยเฉพาะขบวนการที่แวดที่แวดล้อมขบวนการหลักที่มาเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งการยุบสภาในช่วงก่อนหน้าครับอย่างเช่นพวกทะลุวางและพวกนักเรียนเรวหรือขบวนการในการเรียในการเรียกร้องการกระจายอำนาจอื่นก็ยังมีการเคลื่อนไหวต่อนะครับแต่หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยดูเหมือนว่าพลวัตจะย้อนกลับมา เป็นในทางลบกับกระบวนการเสียมากเช่นก่อนหน้าน,นี้ก็มีการจัดเสวนาในภาคใต้เกี่ยวกับาการการทำประชามติกับเกี่ยวกับเซลล์ดีเทอร์มินเอชันในพื้นที่ภาคใต้นะครก็มีผลในทางไม่บทตอบรับในทางไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการเป็นประเด็นมากก็คือกระบวนการกับหยกที่ไม่แต่งชุดนัดสาเล่วนเครื่องแบบแก็มีประเด็น ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นไปทางลบยอะมากครับซึ่งก็จะถามว่าทําไมเนี่ยมีคําถามใหญ่ๆประมาณสามคำถาม้วก็คือทําไมหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนผลตอบรับของสังคมจึงพลิกกลับด้านไปในทางที่เป็นผลลบต่อขอบวนการท้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนสังคมจะมีความเห็นไปทางบวกกับสังกับขบวนการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อันนี้อาจารย์ได้บอกว่าเมื่อคุณตาสว่างแล้วตาจะไม่กลับไปมืดบอดอีก แต่ทําไมเนี่ยเมื่อสังคมไทยตาสว่างแล้วแต่ยังมืดบอดในส่วนที่ยังเป็นจารีตที่ยังมีมลักษณะเป็นอํานาจนิยมในการปกครองไม่ว่าจะเรื่องเครื่องแบบอะไรพวกนี้อยู่ส่วนสุดท้ายนะก็คืออันนี้จะเกี่ยวกับพรรคการเมืองนิดนึงนะก็คือในฐานะที่พักคก้าไกลเนี่ยจะเป็นพักอันดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนนึงก็มีนโยบายกับก,การปลดการปลดระบบอํานาจนิยมด้านในการในวงการการศึกษานะครับแล้วก็เป็นพักที่หลายคนอาจจะ เห็นในทางตรงกันว่าได้รับความอิทธิพลได้รับความนิยมมากในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกลับมีกลับตอนที่พักมีแอคชั่นออกมาตอบรับในกรณีเรื่องโยกเนี่ยในคอมเมนต์ที่ผมไปอ่านมันเนี่ยค่อนข้างจะมีคนไม่เห็นด้วยกับพักค่อนข้างมากว่าทําไมไปเหมือนให้ท้ายเด็กอะไรพวกนี้อย,อยากจะอยากจะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีที่เหมือนมีข่าวลือกับเรื่องมีก่อนไม่มีกูแค่พักพยายามจะหาเสียงสับสนุนจากพัก าชาติชาติพนา,ากล้านะครับก,พก,ก,ก,ก็พักก็มีกผู้สับสนุนพักก็ไม่ให้การยอมรับมวลชนชตรงนี้แต่อันนี้เหมือนเหมือนการเหมือนเหมือนกระแสข,ของผู้ของผู้สับสนุนพักเองกลับพลิกผันในระยะเวลาอันสั้นก็เลยอยากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับทั้งสาประเด็นนี้มาให้ผู้เสียเวลาทั้งสองท่านนะ่ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้มีจีโนโกยกมือคนหนึ่ง ครับผมสวัสดีครับผมนายคลตภูการจนะนะครับผมก็เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เหมือนกันครับผมคำถามที่ผมอยากถามนะครับเป็นคำถามในส่วนของอาจารย์ชยานิตนะครับผมก็จะมีหลักๆด้วยกันสองคำถามนะครับผมในในเรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นคำถามในเรื่องของฝ่ายที่สามครับผมที่อาจารย์ได้ได้พูดไปในเรื่องการบรรยายนะครับผมคือ ผมสงสัยว่าจากเรื่องที่อาจารย์ปูมาก่อนเนี่ยก็จะถาให้ทราบว,ว่ากลุ่มฝ่ายที่สามเนี่ยมันหมาจะเป็นกลุ่มที่อาจจะหายากสักเล็กน้อยในสังคมไทยใช่ไหมครับเพราะว่าสังคมไทยอย่างที่อาจารย์พูดตามการวิจัยก็คือ,อเป็นสังคมที่พลไรต์ค่อนข้างชัดเจนระหว่างสองฝ่ายแล้วผมก็กลับมาคิดว่าทีนี้มันจะพอมีบางกลุ่มที่เราจะ define ว่าเป็นฝ่ายที่สามได้หรือเปล่าอย่างเช่น ต้องขออนุญาตพูดเล็กน้อยครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะหาคําศัพท์ที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าก็าคือ,อกลุ่มสลิมกับใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าเออไม่ไม่สนับสนุนฝ่ายอนันิยมแล้วแล้วก็หันมาซัพพอร์ตฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยครับผมส่วนคําคถามที่สองนะครับผมก็คืออผมอยากถามอาจารย์ว่าจา,จากที่ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์ไปนะครับผม เราสามารถสรุปได้ไหมว่าที่มีการใช้งานอามอ112มากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่า,อ,าอำนาจในลักษณะของเฮกเจโมนีนะครับผมมันดออปลงมันมันน้อยลงมันจึงต้องทำให้เกิดการใช้อำนาจในลักษณะที่มันต้องชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเพื่อเป็นการย้ำอำนาจของรัฐหรือผู้ปกครองอีกทีนึนะครับผม หรือในอีกแง่หนึง่งมันสามารถแสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่าเฮเจโมนีเนี่ยมันด้อยลงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วครับครับขอบคุณมากครับอีกมีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายเนาะจากข้างล่างโอเคครับชื่อผมแนะนำตัวว่าชื่อปัญญากรครับเป็นนักกฎหมายครับ ก็ผมก็เป็นนักกฎหมายนะครับทีนี้เรื่องที่ผมสนใจก็คือว่าผมสนใจเรื่องปัญหาก็คือผมจะเอาหัวข้อของจารประจักที่คุยเรื่องอ่านเลือกตั้งหลังหลังเลกตั้งเนี่ยกับเรื่องของอาจารย์อาจารย์ชยานิที่เรื่องพูดถึงเรื่องของการกดปราบเนี่ยผมก็ขออนุญาตเอามาผสมกันเป็นประเด็นคําถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มคดีการเมืองหลังเลอกตั้งครับซึ่งเนี่ย สมมุติว่าถ้ารัฐบาลเก้าไกลเป็นถ้าเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็คาดเดาได้ว่าคาดคาดหมายได้ว่ารัฐบาลเก้าไกลนี้น่าจะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งถ้าได้รัฐบาลใหม่เป็นเก้าไกลเนี่ยเราอาจจะมีการปะท้วงได้อาจจะมีการต่อต้านอะไรได้อย่างน้อยมันก็ดีกว่ารัฐบาลนี้ครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลไปแล้วอ่ะแต่ว่าคดีการเมืองจากรัฐบาลเก่ามันยังอยู่อยู่อ่ะโดยเฉพาะเช่น คดีที่มันไปคดีการเมืองในะซึ่งมันก็มีศูนย์ที่รับผิดชอบหลักๆก,ก็คือสนยนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งส่วนนี้เขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีห้าูน,น็์เนนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่อต่อเพื่อช่วยเหลือคดีการเมืองเกีกเ่ยวกับการต้านรัฐประหารนะซึ่งคดีแร,แรกก็จะเป็นเรื่องของคดีฝ่าฝืนคำาัสั่งคสอชอเป็นหลักนะครับต่อมามันก็ผ่านมาเกปีจนถึงวันนี้มันก็มีคดีอือ่นๆเช่น ฝ่าฝืนพลกระชึกเฉินบ้างหนึ่งหนึ่งสองบ้างหนึ่งหกบ้างอาจจะขอความกรุณากระชับนิดนึงนะคะครับทีนี้ผมก็สงสัยว่าไอ้คดีที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยถ้ามนเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วนแนวโน้มมันจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าคดีบางคดีเนี่ยมันรอพิพากษาอยู่ครับรอพิพากษารอสืบพยานรอกระบวนการที่มันจะดำเนินไปอะ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคดีมันจะแนวโน้มดีขึ้นไหมครับ ขอบคุณครับค่ะขอบคุณคําถามทั้งสามคำถามจากข้างในห้องอส่งค่ะอ๋อสรุปสรุปกปคือว่าอยากจะถามว่าถ้ารัฐบาลใหม่ถ้าได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยคดีการเมืองที่มันค้างอยู่จากรัฐบาลเก่าเนี่ยมันจะมีแนวโน้มยังไงครับครับค <K> ่ะขอบคุณคําถามจากข้างล่างทั้งสามคำถามค่ะคดิฉันใช้สิทธิ์การเป็นผู้ดำเนินรายการถามแถมอีกหนึ่งคำถามค่ะเขาใ เวลาน่าจะน้อยช่วยน้องเขาถามนิดนึง คือ,อน่าจะหมายถึงการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องราวใช่ไหมคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านของทั้งสองเรื่องที่อาจารย์ชยานิตได้พูดด้วยแล้วก็เรื่องของที่อาจารย์พูดถึงเรื่องผลกาเรเลือกตั้งด้วยค่ะเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจะนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันในภาษาที่เราทางานเรื่องของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านไปถึงขั้นการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง ทั้งบริบทสามจังหวัดด้วยถ้ามีถ้ามีการพูดถึงไปแล้วบ้างแล้วก็บริบทเกี่ยวกับการเมืองส่วนกลางด้วยค่ะค่ะคำถามของเราขอ,อนิดหนึ่งวิไอคือฟังอาจารย์ชนิตแล้วมีความสงสัยว่านอกจากประเด็นเรื่องของรูปแบบการเคลื่อนไหวของกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะที่มันมีมันส่งผลต่อท่าทีของรัฐแล้วก็ต่อของฝ่ายที่สาม ที่จะมีต่อ,อขบวนการนะคะมันมีมิติทางชนชั้นไหมคะหมายความว่าชนชั้นของผู้ชุมนุมของขบวนการเนี่ยมันส่งผลต่อท่าทีของรัฐแล้วก็ของฝ่ายที่สามไหมคือถ้าเราสังเกตเนี่ยตอนชุมนุมเสื้อแดงใช่ไหมคะท่าทีของรัฐและสังคมก็เป็นแบบหนึ่งพอม็อบปี63สาก็เป็นแบบหนึ่งพอมอ็อบปี64ีของแบบพวก ที่มอบที่ดินแดงค่ะท่าทีของสังคมและของรัฐมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มองจากคนที่ไม่ได้ติดตามการชุมนุมทางการเมืองอะไรมากนักค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทําไมประจักษ์ได้ขายหนังสือทําไมคําถามมีแต่ให้เราอะ <laughs> แต่ว่าขอบคุณมากค่ะคําถามสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเนาะเราตอบคําถามรัตนาพันธ์ก่อนแล้วเราคิดว่าสามคำถามนั้นอะจริงๆมันมันมันรวมอยู่ใน แค่แค่มันเป็นบทสนทนาที่เชื่อมโยงกันได้อยู่อะค่ะเราสารภาพตรงๆว่าเรายังคิดเรื่องนี้ไม่ตกผลึกเนาะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ประจักษ์มีไอเดียเพิ่มอาจจะลองแลกเปลี่ยนกันได้อะค่ะแต่เราคิดว่ามันมีสองสำเรื่องที่อาจจะพอเป็นไม่เชิงคําตอบจะเป็นสมมุติฐานได้เนาะอันที่หนึ่งเราคิดว่าทําไมหลังเลือกตั้งแล้วคนมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าโครงสร้างทางการเมืองมีผลต่อ ความรับรู้ต่อยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการเหมือนกันเช่นเรากําลังพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพูด,พ,ดพูดแบบเหมารวมหน่อยนะคะว่าโครงสร้างทางการเมืองมันปิดอะ่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นต้องออกมาชุมนุมต้องออกมานูน่นนี่นั่นก็เป็นสิ่งที่โคดอันโคดยอมรับได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนรู้สึกว่าโครงสร้างทางการเมืองมันเปิดขึ้นแล้วเรายกตัวอย่างง่ายจริงๆอันหนึ่งที่รัตนพันธ์ไม่ได้พูดเนี่ยแล้วก็เราเรารวมไปด้วยกันเลยก็คือว่า ก่อนหนะ้านี้สักประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วที่มันมีบทสนทนาหรือสวออกมาพูดว่าแบบะจะไม่เลือกคุณพิธาไม่โหวตให้คุณพิธาหรือนู่นนี่นั่นหรอกนะแล้วมันก็จะมีความพยายามจากฝั่งของประชาชนที่จะ,ะทําแคมเปญนัดกันไปชุมนุมไปรวมตัวกันไม่ใช่ไปรวมตัวกัน,กน,กนหน้าหน้ารัฐสภาหรืออะไรใช่ไหมคะที่วันที่สวเขามีการประชุม เฉพาะกิจอะดิฉันไม่แน่ใจเรื่องคำว่าอะไรแล้วก็มันมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแรงว่าอย่าพึ่งอย่าไปไปกดดันสวกดสวก็ออกมาพูดทางสื่อแล้วใช่ไหมไม่ชอบให้กดดันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราเราจะสงวนไว้ว่าเราก็ไม่เชื่อว่าคุณไม่กดดันแล้วเขาก็จะทําให้คุณอย่างที่คุณอยากได้หรอกเขาก็จะหาเหตุผลไปเรื่อยๆที่จะไม่โหวตให้คนที่เขาไม่อยากโหวตให้อยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาของของสังคมว่าอย่าพึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอาจจะรับรู้ว่า โครงสร้างทางการเมืองมันเปิดแล้วมันมีออปชันอื่นๆลองออปชันอื่นๆก่อนไหมอะไรเงี้ยอันนั้นที่หนึ่งนะคะอันที่สองอีกอันหนึ่งที่เรายังคิดไม่ตกแต่เราก็สนใจมากนี่เป็นบทสนทนากับกับลูกศิษย์ลูกหามิตรสหายหลายคนว่าเราคิดว่าเฮจโมนมีมันไม่ได้มันไม่ได้มีมิติเดียวอะคือคนอาจจะระวังระวัวต่อเฮจโมนีของรัฐหรืออำนาจรัฐการกดขี่ปราบปรามของรัฐมากกว่าในขณะที่เฮจโมนีอื่นๆอาจจะแนบเนียนกว่า ดิฉันดิฉันชอบคําของอาจารย์เกษียณแต่จริงๆอาจารย์เกษียณใช้คํานี้เพื่ออธิบายเรื่องนิชาลิซึมหรือหรือสํานึกชาตินิยมเนาะที่แกบอกว่าปุ่มกลางหลังอะดิฉันคิดว่าเราไม่ได้มีปุ่มเดียวอยู่กลางหลังอะเรามีหลายปุ่มแล้วบางปุ่มอะมันมันลึกกว่าบางปุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอพอ,พอเราเราอาจจะรู้สึกคล้ายๆกระถอดสลักปุ่มที่ว่าด้วยอํานาจของผู้ปกครองอะไรต่อเมื่อไรเราตั้งคําถามกับผู้ปกครองไปแล้วแต่การใช้ อำนาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราโตมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ถูกสอนมาหรือเราก็รับรู้ว่ามันมันอยู่ในนามของความดีงามเสมอเนี่ยเราอาจจะตั้งคําถามกับมันน้อยกว่านึกเอกอไหมคะเออแล้วที่ฉันฉันตั้งข้อสังเกตว่าเออคล้ายๆช่วงแรกๆมันมีความอ,อ,อึมครึมของสังคมอยู่เนาะไอไอเสียงที่แบบว่า ไม่เห็นด้วยต่อต้านยกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะแต่ว่าแค่แคพอพอช่วงหลังๆถ้าดิฉันไม่ผิดเนี่ยิฉันคิดว่าสังคมไทยก็พอตั้งสติได้แล้วก็มีหลายคนที่ออกมาพูดมาโพสต์มาให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามว่าเดี๋ยวก่อนนะตั้งสติดีๆนะจริงๆเนี่ยดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตต่ตอไปอีกว่าปรากฏการ์ยกเนี่ยไม่ค่อยได้บอกอะไรว่ายกเป็นยังไงหรอกมันบอกว่าเราอะเป็นยังไงเพราะเรารีคกับมันอะ โดยที่เราไม่ค่อยได้ตรวจสอบปุ่มกลางหลังของเราเท่าไหร่ดิฉันคิดว่า,ถ,าถ้ามันจะมีอะไรที่เราเรียนรู้จากปรากฏการณ์หยกได้คือการชวนกันก,นกลับมาทดสอบตรวจสอบตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะคาตอบต่อจีโนใช่ไหมคะดิฉันไม่ค่อยยังคือดิฉันเข้าใจดิฉันว่าน่าสนใจที่จีโนยกคําว่าสลิมกลับใจขึ้นมาเนาะแต่ดิฉันยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเรียกว่าฝ่ายที่สามได้หรือไม่ เพราะว่าสลิมกับใจเนี่ยจริงๆคำที่สำคัญกว่าคือสลิมใช่ไหมแปลว่าเขาเลือกข้างไปแล้วไงเพียงแต่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะด้วยการกดขีดปราบปรามที่เขาเห็นที่มันรุนแรงมากพอที่มันไปกระเทือนจิตใจของเขาแล้วเขาตั้งคำถามกับแนวทางที่เขาเคยเลือกใช่ไหมมันแรงมากพอที่จะไปกระเทือนเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้ที่เขาเคยเชื่อสงสัยไม่ค่อยไม่ค่อยจริงอะหรือไม่ค่อยดีหรือตั้งคําถามกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่เชิงฝ่ายที่สามเสียทีเดียวแต่ ถ้าไอ้ repression มันมันไม่มีความชอบธรรมมากพอเนี่ยดีไม่ดีมันมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็ยังได้เนาะเออจริงจริง,รง,รงเนี่ยคำตอบเรื่องฝ่ายที่สามเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในงานของอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่าผลการเลือกตั้งอะมันเห็นชัดมากว่ามันมันไปทางฝั่งไหนใช่ไหมมันมีแค่สองฝั่ง เท่านั้นเองไะถึงแม้อาจจะระจัษ์จะไม่ค่อยชอบคําว่าเสรีประชาธิปไตยเท่าไหร่แต่ว่านึกออกไหมมันมีอนุรักษ์นิยมกับเสรีประชาธิปไตยที่มันเห็นว่ามันมีแค่มันมีแค่สองฝั่งมันไม่มีพักทางเลือกเพราะมันอาจจะไม่มีพื้นที่ในสังคมสําหรับคนที่จะสนับสนุนแนวคิดทางเลือกที่สามเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จีโน่พูดน่าสนใจนะคะมดิฉันเห็นด้วยเรื่องเรื่องมอ .112 ว่านิ่ฉันคิดว่าการในเป็นการคาดเดาเนาะ การใช้มอหนึ่งสองเป็นอาวุธไม้ตายอ่ะเพราะว่าตัวหนึ่งหนึ่งสองเองเนี่ยมันความต่างของมันนอกจากเทคนิคทางกฎหมายแล้วเนี่ยคือมันผูกโยงอยู่กับเฮจโมนี่อื่นๆในสังคมใช่ไหมคนก็จะรู้สึกว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแตะต้องอ่ะจริงๆน่าสนใจมากว่าถ้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยบทสนทนาหลังจากการเลอกตั้งคือคนไม่เห็นค่อยมีปัญหาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเลยอ่ะพี่แต่ห้ามแตะหนึ่งหนึ่งสอง แปลว่าที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดอะ่ะอนนันเนี้ยปรากฏการณ์เนี้ยจะไม่จริงอะ่ะหนึ่งึงสองศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญแก้ได้แต่หนึ่งนึงสองห้ามแตะนึกออกไหมคือตัวกฎหมายเองเรื่องหนึง่งแต่ว่าตัวเนื้อหาของกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยมันถูกไปพ่วงอยู่กับเฮเจโมนีอื่นๆในสังคมแล้วมันแล้วมันเลยทําให้ใช้คำของเคิร์ชกับสมิตตี้ก็คือมันยอมรับได้มากกว่าวิธีการอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเอ่อ เรื่องแนวโน้มการเลือกตั้งการสนับสนุนการออกแบบกับนกฎหมายนิรลทุกรรมยากไปให้จันประจักษ์ตออับ่กอะะจนกคืออะไรแล้วมอมิติทางชนชัขอมิติทางชนชั้นขอให้ลืมคำถามอาจารย์น,นกเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะอธิบายมันว่ามิติทางชนชั้นมากเท่ากับ ภาพลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวและดังนั้นมึนงังมันจึงผูกโยงอยู่กับความชอบธรรมในการปาราบรไมไม่มันมันจึงไม่แปลกสมมติเราพูดจากฝั่งที่เราสิ่งที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือว่าทําไมคนรู้สึกกระอักกระอ่วนน้อยกว่าเวลามีการสลายการชุมนุมกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงหรือกลุ่มที่ถูกป้ายสีว่าใช้ความรุนแรง อันนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องชนชั้นอะ่ะแต่มันคือการป้ายสีภาพลักษณ์ทำให้เห็นว่าขบวนการเนี้ยชอบทำพอที่รัฐจะปราบเออมันมันไม่เชิงคืออาจจะมีมิติของชนชั้นเข้ามาปนด้วยแต่ถ้าถ,ถามเราเนาะเราคิดว่ามันไม่ใช่ชนชั้นเพียวเเท่ากับการการภาพลักษณ์ที่ออกไปว่าเออเอ,อ,อะไรอ่ะไม่มีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวใช้วิธีก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมีคนหนุนหลัง มันจะเป็นชุดภาษาเดิมๆเ,เพื่อจะลดทอนความชอบธรรมของกระบวนการขึ้นไหวแล้วดังนั้นจึงมีความชอบธรรมของรัฐที่จะปราบได้ค่ะอ่ะไปที่อาจารย์ประจักษ์ตอบยากๆคือถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จริงตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยคือในแง่มองไปข้างหน้าคดีใหม่ๆที่เป็นคดีทางการเมืองที่เกี่ยวเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนั้นคงจะลดน้อยลง นะครับแต่คําถามสําคัญที่ผู้ถามถามคือแล้วย้อนหลังคดีที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จริงผมคิดว่าตอบตอบอย่างนี้คือว่าเราเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลมีแนวคิดจริงๆเป็นรูปธรรมจะทํายังไงกับเรื่องนี้บ้างแต่ผมว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ไอความขาย้งเนี้ยมันสะสมมาตั้งแต่ช่วงปี48 49แล้วใช่ไหมครับสิบกว่าปีมันไม่ใช่แค่คดี ในช่วงนะครับรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นที่เป็นกรณีที่เยาวชนโดนดำเนินคดีอย่างที้มันย้อนแมั้งแต่นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรนะครับนปชกปชกป,ปสบางคดีเนี่ยค้างอยู่จนถึงปัจจุบันเลยที่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับคดีเหล่านี้จํานวนมากนะครับก็คือพูดง่ายมันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ใช่อาญาการรมปกตินะครับ คนที่เขาถูกดำเนินคดีจากรัฐบาลในยุคต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่า,วานะครับเขาเป็นอาชญากรนะครับแต่เขาเดำเดนินถูกดำเนินคดีเพราะว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองนะครับเราจะต้องตั้งหลักใหม่เลยแล้วใช้หลักคิดเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า transitional justice ไม่ใช่หลักคิดเรื่องคดีอาญา ถ้าตราบใดที่เรายังมองคดีเหล่านี้เป็นคดีอาญาปกติมันจะไม่มีวันจบสิ้นนะครับก็เรื่องก็จะเข้าสู่ศาลแล้วก็สังคมต้องสูญเสียต้นทุนมหาศาลในการดําเนินเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอายาการผู้พากษาจําเลยนะครับไม่รู้กี่พันคดีตอนนี้นะครับแล้วจะไปจบที่ตรงไหนนะครับถ้าจะออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้เนี่ยมันจะต้องทําให้นะครับทรานซิชันทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ย มันนำไปสู่กรอบคิดในการคิดเรื่องความยุติธรรมแบบใหม่ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถออกจากความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ได้อย่างจริงๆเพราะว่าประเด็นสำคัญที่การที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับทางการเมืองเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกสะสางนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็โยงเรื่องนิติรัฐครประชาธิปไตยมันจะตั้งมั่นได้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาล แล้วมีรัฐบาลใหม่หรือมีรัมนูลใหม่แต่ว่าจะสร้างนิติรัฐฟื้นฟูนิติรัฐยังไงไอ้เรื่องนี้จริงๆที่ถามมามันเลยจริงๆเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่คงจะต้องแบบขบคิดและหาทางออกร่วมกันครับขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านค่ะก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะทางได้รับสัญญาณจากด้านล่าง <laughs> ค่ะก็ในานามของ ศูนย์วิจัยดีเรกชยานามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็สาขาการเมืองการปกครองนะคะสาขาปิดท้ายวันนี้ก็คงจบการนําเสนอและก็การพูดคุยของเราเท่านี้นะคะขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติและอาจารย์ชยานิตพูญยรัตค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ชาลินีและอาจารย์อีกสองท่านนะคะเข้มข้นจริงๆค่ะ ลงได้ค่ะอาจารย์ขาลงได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ประจักษจะฝากขายหนังสืออีกรอบไหมคะไม่เป็นไรแล้วนะคะฝากติดตามได้ค่ะใครที่ดูชื่อหนังสืออาจารย์ประจักษ์ไม่ทันนะคะก็ กดย้อนไปดูสะดวกใน Facebook ก็ได้หรือว่า YouTube จะสะดวกกว่านะคะย้อนไปดูได้ผ่านทาง YouTube ของไทย PBS นะคะนี่คือทั้งหมดของงาน Direct Talk ประจำปีนี้2566กับวาระการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของสังคมไทยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ในทุกเพจที่ดูกันนะคะเผื่อว่าเอาไปทบทวนกันย้อนหลังและเราย่อยข้อมูลสำคัญไฮไลท์วางส่วนให้ผ่านทาง facebook d e c o d e plus นะคะวันนี้แฟนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ